As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away, yeah, yeah, yeah.ทางแห่งการบำเพ็ญเพียรตอนที่526ความรักทำให้คนคลุ้มคลั่งหูปิงหลันเหม่อมองเส้นผมของตัวเองพลันนิ่งทื่อไม่ขยับเขยื้อนราวกับท่อนไม้แข็งท่อนหนึ่งบรรยากาศรอบกายที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเริ่มมีเกลียวคลื่นโหมซัดรุนแรงดั่งกระแสน้ำเชี่ยวไม่ปานเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นสตรีในชุดชาววังสวมหมวกขนสัตว์สีหิมะขนาดใหญ่ปรากฏตัวขึ้นปิงหลันรีบไปสตรีในชุดชาววังรีบเข้าประชิด ตัวหูปิงหลันก่อนยื่นมือดึงนางขึ้นหูปิงหลันที่ยังคงตกใจไม่หายกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปล่อยให้สตรีในชุดชาววังลากนางขึ้นไปบนรอยแยกกลางอากาศอย่างหนักหน่วงเสียงผู้ที่ตามมาอย่างรีบร้อนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนักหูปิงหลันหยุดอยู่กับที่รีบเงยหน้ามองไปสตรีในชุดชาววังผลักนางอย่างรุนแรงท่านแม่เป็นเขามาหาข้าไม่ไปเหลวไหลสตรีในชุดชาววังพูดด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดดึงหูปิงหลันกระโดดเข้าไปยังรอยแยกกลางอากาศทั่วทั้งหุบเขากลับมาเงียบสงบอีกครั้งกู้หลีเหาะลงมาจากท้องฟ้ามองไปรอบๆในที่สุดในตาตกอยู่ในความว่างเปล่าก่อนรวบรวมสติอยู่ชั่วครู่แล้วออกไปอย่างรีบร้อนบนยอดเขา5นิ้วการประลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยังดำเนินต่อไปสายตาของผู้คนค่อยๆถูกการประลองบนสนามดึงดูดไปมีเพียงผู้บำเพ็ญเพียงหญิงเพียงหนึ่งเดียวจากนิกายเหอฮวนเท่านั้นที่มองมั่วชิงเฉินราวกับมีดอันแหลมคมหากมันสามารถทำร้ายคนได้เกรงว่านางคงถูกมีดแทงจนตัวพรุนเสียแล้วมั่วชิงเฉินมองได้แดงคดเคี้ยวบนข้อมือลุกขึ้นพูดว่าสิทธิ์พี่จือซีข้ากลับไปพักผ่อนก่อนนะเจ้ากะได้หากมีเรื่องอะไรรีบมาบอกข้านักพรตจือซีตอบมั่วชิงเฉินเห็นการประลองที่ดูเดือดตรงหน้าก็อยากนั่งดูต่อแต่ทำได้เพียงสายศีรษะอย่างยับยั้งชั่งใจอย่างหนักแล้วกลับห้องไปด้วยตัวเองเมื่อถึงห้องนางรีบไปที่โต๊ะเครื่องแป้งค่อยๆปลดอาภรณ์ออกช้าๆในกระจกนางพบได้แดงเส้นหนึ่งจากกลางฝ่ามือพันคดเคี้ยวขึ้นไปบนแขนอ้อมไหปลาร้าและหยุดลงตรงลิ้นปี่ที่มีดอกไม้สีแดงดอกหนึ่งเบ่งบานอยู่มั่วชิงเฉินแผ่จอดสัมผัสตรวจสภาพร่างกายภายในจุดตันเถียนทะเลแห่งความตระหนักรวมถึงเส้นลมปราณดูแล้วไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดเมื่อตรวจลึกเข้าไปในหัวใจพบว่ามีไอเย็นแผ่ออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจมันหยุดอยู่ตรงดอกไม้สีแดงที่แท้กลางหัวใจมีรากฝังเข้าไปแล้วรากผิดปกติพัวพันอยู่บนหัวใจโชคดีที่ยึดครองได้เพียงส่วนปลายเท่านั้นนี่คือได้พันจิตตรึงใจที่อาจารย์พูดถึงหรือมั่วชิงเฉินมองดูกลางหัวใจอันหนาวเหน็บก่อนได้ยินเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นชิงเฉินเจ้าอยู่ห้องหรือไม่มั่วชิงเฉินรีบใส่เสื้อแล้วลุกขึ้นไปเปิดประตูท่านอาจารย์ท่านมาได้อย่างไรกู้หลีมองข้อมือของมั่วชิงเฉินด้วยสายตาหนักแน่นชิงเฉินได้แดงนี้ลามไปถึงที่ใดมั่วชิงเฉินเห็นกู้หลีมองด้วยความจริงจังเช่นนี้ก็รู้สึกเคอะเขินเล็กน้อยตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าหยุดอยู่ที่ลิ้นปีเจ้าข้าวแววตาของกู้หลีเย็นชาตอบเสียงต่ำเป็นเช่นนี้นี่เองในใจของมั่วชิงเฉินเกิดความสงสัยถามกลับว่าท่านอาจารย์ได้แดงเส้นนี้คือสิ่งใดกันแน่เหตุใดชื่อของมันฟังดูประหลาดยิ่งนักกู้หลีเงียบไปสักพักหนึ่งก่อนตอบว่าได้พันจิตตรึงใจเป็นวิชาลับเฉพาะของเผ่าจิ้งจอกหิมะมีเพียงเชื้อพระวงศ์เท่านั้นถึงสามารถได้รับสืบทอดวิชานี้ผู้ที่ถูกได้พันจิตตรึงใจเกาะกุมหัวใจในยามปกติแม้จะดูแล้วไม่เป็นอะไรเฉกเช่นคนสามัญผู้หนึ่งแต่หากผู้ไร้วิชานึกคิดสิ่งใดร่างกายของคนผู้นั้นจะอยู่เหนือการควบคุมและจะกระทำทุกอย่างไปตามความประสงค์ของผู้ไร้วิชาหากขัดขืนหัวใจจะถูกเส้นใยจำนวนนับไม่ถ้วนรัดตรึงไว้อย่างแรงเจ็บปวดเจียนตายเหลือคณามั่วชิงเฉินฟังแล้วรู้สึกอกสั่นขวัญผวาแต่ใบหน้ายังคงรักษาความสงบไว้ท่านอาจารย์ในเมื่อได้พันจิตตรึงใจเป็นวิชาลับของเผ่าจิ้งจอกหิมะแล้วเหตุใดนักพรตหย่าอี้ถึงใช้ได้หรือว่านางกับเผ่าจิ้งจอกหิมะมีความเกี่ยวข้องกันกู้หลีสายหัว
เป็นไปไม่ได้นักเพราะหย่าอี้น่าจะเป็นตัวกลางมากกว่าเชื้อพระวงศ์ของเผ่าจิ้งจอกหิมมีเพียงจิ้งจอกเพศเมียที่สามารถรับการถ่ายทอดพรสวรรค์นี้ได้ถึงได้เรียกว่าเป็นเชื้อพระวงศ์อย่างแท้จริงวันนี้ในการประลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้ง10คนเจ้าจือซีนักพรตปี้เหลยและนักพรตหย่าอี้ล้วนเป็นสตรีจือซีและเจ้ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทั้งนิสัยรักอิสระยากมากที่จะถูกผู้ไร้วิชาครอบงำนักพรตปี้เหลยมีรากวิญญาณอัศนีเดิมเป็นของที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วหากให้เปรียบเทียบนักพรตหย่าอี้นับว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วมั่วชิงเฉินฟังกู้หลีพูดเรื่องได้พันจิตตึงใจในที่สุดก็เข้าใจแต่ในใจมีความสงสัยเพิ่มขึ้นท่านอาจารย์แล้วเหตุใดเผ่าจิ้งจอกหิมะถึงพุ่งเป้ามาที่ชิงเฉินเล่าพูดจบพลันนึกถึงเรื่องราวที่วังกวางหานขึ้นมาทันทีตอนนั้นนางและหลัวเตี๋ยจวินสังหารชีซีและจิวเย่สองสตรีของเผ่าจิ้งจอกทั้งยังแอบขโขยสมบัติล้ำค่าอย่างบัวหิมะจันทราออกมาด้วยเกรงว่าแม่นางผู้นั้นคงพบเข้าแล้วกระมังนึกถึงตรงนี้มีความรู้สึกไม่กล้าสบตากับกู้หลีเล็กน้อยหากอาจารย์รู้ว่านางไปฆ่าคนหญิงรับใช้ของสตรีที่เขามีใจให้ทั้งยังแอบเอาของมีค่ามาจากสตรีที่เขารักผู้นั้นอีกเขาจะคิดเช่นไรเมื่อตัดสินใจจะสารภาพออกไปอย่างหนักแน่นทันใดนั้นได้ยินกู้หลีพูดขึ้นว่าเพราะอาจารย์เจ้าถึงมีส่วนเกี่ยวข้องชิงเฉินเจ้าอย่างเพิ่งตื่นตระหนักข้าพูดไม่ทันจบก็ได้ยินเสียงร้องดังขึ้นชิงเฉินเจ้าเป็นอะไรไปกู้หลีใบหน้าเปลี่ยนสีชิงเฉินใช้มือทั้งสองข้างยันโต๊ะไว้อย่างเอาเป็นเอาตายเม็ดเหงื่อจากความเจ็บปวดกลิ้งตกลงมากัดฟันพูดว่าท่านอาจารย์ข้าทนไว้ก็พอท่านกลับไปก่อนเถอะเมื่อพูดออกไปคำหนึ่งได้แดงที่ก่อเกี่ยวปลายหัวใจพลันรัดแน่นอย่างรุนแรงราวกับหัวใจจะแตกออกเป็นเสียงๆอย่างแท้จริงเสียงตึงดังขึ้นมือพลันกดมุมโต๊ะเอาไว้แน่นมั่วชิงเฉินพูดกับกู้หลีที่มองตนอยู่ว่าอาจารย์ท่านกลับไปก่อนนางต้องการเจ้าไปทำไมกู้หลีกำขอบชายเสื้อคลุมไว้แน่นชิงเฉินกัดริมฝีปากอย่างทรมานเพียงพูดออกไปว่าท่านอาจารย์ได้โปรดเชิญท่านกลับไปกู้หลีมองดูนางด้วยแววตาล้ำลึกได้เห็นกู้หลีเดินจากไปมั่วชิงเฉินทนไม่ไหวนอนเกลือกลิ้งอยู่บนเก้าอี้ยาวในช่วงเวลาอันยากลำบากลูกปากว้าเทพมารก็ปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือแล้วทาบบนลิ้นปีอย่างรุนแรงคราหนึ่งมั่วชิงเฉินจะกระอักเลือดสีแดงสดออกมาคำหนึ่งในที่สุดความรู้สึกที่หัวใจโดนใบมีดเฉือนทีละน้อยก็หายไปแล้วนางยืนขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อก่อนหยิบสุราน้ำเต้าขึ้นมาและกระดกลงไปอย่างรวดเร็วหนึ่งอึกได้พันจิตตรึงนี้ใจกำเริบขึ้นมาคราหนึ่งราวกับต้องการชีวิตคนจริงๆโชคดีที่ในคราแรกถูกลูกปากว่าเทพมันสกัดไว้ได้แดงที่เข้ามาในร่างกายจึงมีไม่กี่ส่วนที่พันเกาะปลายหัวใจไว้หักหัวใจทั้งดวงถูกได้แดงห่อหุ้มนางไม่เชื่อว่าจะประคับประครองตัวเองขึ้นมาได้หากทนไม่ไหวขึ้นมาพอนึกถึงตอนที่กู้หลีอยู่เมื่อครู่ส่วนลึกในใจมีความคิดหนึ่งจุดประกายออกมาหากนางเป็นผู้ที่ทุ่มเทในความรักอย่างแท้จริงเกรงว่าต้องใช้เพียงฝ่ามือเดียวตบตัวเองให้ตายเท่านั้นถึงสามารถแก้ปัญหาได้มั่วชิงเฉินลูบตรงตำแหน่งลิ้นปี่เบาๆขมวดคิ้วอย่างจริงจังหูปิงหลันนางทำเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรกันแน่ในเมื่อเป็นคนรักของอาจารย์หากคิดอยากแก้แค้นตนก็ไม่ควรใช้วิธีสกปรกเช่นนี้หากไม่ใช่เพราะลูกปากว่าเทพมารป้องกันไม่ให้วิชาลับถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่หาไม่แล้วทั้ง3คนคงตกอยู่ในอันตรายมิอาจฟื้นคืนได้อีกใช่หรือไม่นึกถึงตรงนี้จิตใจของมั่วชิงเฉินพลันเย็นเยือกก้าวเท้าหยุดลงหน้าประตูห้องกู้หลีท่านอาจารย์อยู่หรือไม่ไม่มีเสียงตอบรับจากในห้องสักพักมั่วชิงเฉินทนไม่ไหวใช้จิตสัมผัสสำรวจดูคิดไม่ถึงว่าแม้มีค่ายกลกันไว้แต่จิตของนางกลับเข้าไปได้อย่างเบาสบายและง่ายดายพบว่ากู้หลีกำลังนั่งสมาธิอยู่ด้านหน้ามีม้วนคัมภีร์หยกหลายสิบเล่นลอยอยู่บนอากาศมั่วชิงเฉินถอนกระแสจิตยืนรอด้านนอกอยู่ครึ่งชั่วยามเต็มเสียงของกู้หลีจึงดังออกมาชิงเฉินเจ้าอยู่ด้านนอกหรือประตูเปิดออกโดยไร้แรงลมมั่วชิงเฉินเดินเข้าไปเห็นผู้ที่นั่งตัวตรงดั่งขุนเขาอยู่ด้านหน้าท่านอาจารย์หากข้าสังหารแม่นางหูท่านจะเกลียดข้าหรือไม่เจ้าอยากฆ่านางหรือกู้หลีตอบด้วยสีหน้าเงียบสงบไม่แสดงอารมณ์แต่อย่างใดมั่วชิงเฉินพยักหน้าไม่ผิดทรมานคนเจียนตายซ้ำยังถูกใช้เป็นหุ่นเชิดราวกับตายทั้งเป็นในเมื่อเป็นเช่นนั้นหากนางไม่ตายข้าก็จะอยู่เสียงหัวเราะเย้ยหยันของอีกาไฟดังออกมาจากกระเป๋าวิญญาณอสูรนายท่านยังพูดจาไม่ละอายปากได้จริงๆพูดมาครึ่งวันให้คนเขาตายแต่ท่านกลับรอดเนี่ยนะมั่วชิงเฉินตอบอย่างไม่เกรงใจเจ้าก็มองออกทั้งหมดนี่สมกับที่ติดตามข้ามานานปีถึงเพียงนี้
มุมปากของเจ้าอีกาไฟอยู่ไม่สุขในท่านนี้ท่านอารมณ์เลอะเลือนหรืออย่างไรกู้หลีส่งสัญญาณให้มั่วชิงเฉินนั่งลงก่อนพูดขึ้นเกรงว่านางคงกลับชิงชิวไปแล้วเจ้าอยากฆ่านางย่อมไม่ง่ายนักอีกทั้งอาจารย์ไม่ปรารถนาให้เจ้าทำเช่นนั้นมั่วชิงเฉินกัดริมฝีปากว่าแล้วต้องเป็นเช่นนี้เห็นมั่วชิงเฉินดื้อรั้นเช่นนี้กู้หลีก็ตอบกลับเสียงเบาว่านางเป็นองค์หญิงของเผ่าจิ้งจอกหิมะหากเจ้าอยากฆ่านางเองว่าคงเกิดปัญหาในอนาคตไม่จบไม่สิ้นแน่แต่อย่ากังวลไป10วันหลังจากนี้อาจารย์จะช่วยเจ้ากำจัดได้พันจิตตรึงใจเองอาจารย์ทำได้หรือได้ยินกู้หลีพูดเช่นนั้นมั่วชิงเฉินพลันรู้สึกโล่งใจขึ้นนับว่าเป็นเรื่องลำบากใจอย่างยิ่งนางไม่ยอมให้หัวใจของอาจารย์ต้องเจ็บช้ำด้วยน้ำมือของหูปิงหลันเป็นแน่กู้หลีมองมั่วชิงเฉินพูดยิ้มอย่างราบเรียบว่าทำได้แน่เจ้าวางใจเถอะขอแค่10วันเท่านั้นต้องผ่านพ้นไปให้ได้มั่วชิงเฉินพยักหน้าข้าทำได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ชิงเฉินขอลาก่อนเหตุใดกู้หลีถึงรู้วิธีกำจัดเคล็ดวิชาลับของเผ่าจิ้งจอกหิมะได้นั้นนางมิได้ถามออกไปแม้คำเดียวบางทีนั่นอาจจะเป็นความลับระหว่างอาจารย์และจิ้งจอกขาวกระมังในที่สุดสการประลองเฟิงอวินครั้งใหญ่ก็สิ้นสุดลงแล้วแต่ละสำนักพักทยอยแยกย้ายกลับอย่างต่อเนื่องเพราะมั่วชิงเฉินได้รับบาดเจ็บจึงไม่สะดวกเข้าร่วมงานทั้งไม่สามารถเข้าพักที่พักอู่อีได้กู้หลีจึงขอให้นักพรตจือซีพาทุกคนกลับเหยากะวงก่อนส่วนตนพามั่งชิงเฉินไปยังถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปประตูหินไม่กี่ห้องเปิดออกหลังจากนั้นเริ่มลงมือหลอมกระสายยามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่สามารถกำจัดได้พันจิตตรึงใจได้คือกระสายยาเปลี่ยนจิตที่เรียกว่าเปลี่ยนจิตนั้นก็เพราะเป็นการนำได้พันจิตตรึงใจถ่ายโอนไปยังจิตของคนอีกผู้หนึ่งหากคนผู้นั้นมีระดับบำเพ็ญเพียรอยู่ห่างจากผู้ไร้วิชาก็สามารถคลี่คลายความเจ็บปวดอันแสนสาหัสของหัวใจที่ถูกได้เกี่ยวพันได้อย่างช้าๆประจวบเหมาะกับเมื่อหลายปีก่อนวัตถุดิบที่เขาใช้หลอมยาเปลี่ยนจิตยังเหลืออยู่หนึ่งส่วนวันเวลาผ่านไปในทุกๆวันได้พันจิตตรึงใจจะออกฤทธิ์หนึ่งครั้งในส่วนลึกของหัวใจมั่วชิงเฉินมีเสียงกรีดร้องอยากออกจากประตูหินปิดตายเพื่อไปหากู้หลีนางควบคุมแรงกระตุ้นอย่างเอาเป็นเอาตายบนกำแพงหินและร่างกายล้วนมีร่องรอยขีดข่วนของเล็บมือราวกับต้องใช้ความเจ็บปวดเท่านั้นจึงสามารถบรรเทาความปวดร้าวในใจได้สิ่งที่ทุกมุมสมานที่สุดคือความเจ็บปวดเช่นนี้นับวันยิ่งรุนแรงขึ้นจนถึงวันที่7ประตูหินเปิดออกกู้หลีเดินเข้ามาพบมั่วชิงเฉินนอนเกลือกลิ้งอยู่บนพื้นใช้มือกุมศีรษะตัวเองไว้แน่นทั้งเนื้อทั้งตัวสกกรมอมเมื่อเห็นนางหายใจติดขัดจึงรีบวิ่งเข้าไปสวมกอดย่างรวดเร็วชิงเฉินทันใดนั้นมั่วชิงเฉินผกอดเอวของกู้หลีพูดพึมๆราวตกอยู่ในความฝันว่ากู้หลีร่างกายกู้หลีแข็งทื่อก่อนผลักมั่วชิงเฉินออกออดิโอโรแมนชั่วขณะนั้นมั่วชิงเฉินเพียงรู้สึกได้ถึงความปวดร้าวที่เข้ามาแทรกเนื้อตัวสั่นระริกอย่างทุกทรมานหลังจากนั้นจึงครองสติกลับมาได้ท่านอาจารย์นั่นไม่ใช่ข้าสีหน้าของกู้หลีเยือกเย็นดั่งน้ำแข็งกลับอบกอดมั่วชิงเฉินไว้ในอ้อมแขนข้ารู้เช่นนี้ดีขึ้นหรือไม่น้ำเสียงของเขาราวกับเติมเต็มส่วนลึกในหัวใจคล้ายจิตใจของนางโดนน้ำเย็นสาดใส่หัวใจที่ถูกตรึงรัดพลันคลายออกช้าช้าแต่หลังจากนั้นเสียงร้องโหยหวยดังออกมาอย่างโหดร้ายยิ่งกว่าเดิมมันต้องการกอดเขาจุบเขาเพียงแค่นี้ยังไม่พออีกหรือมันต้องการให้เขากลายเป็นผู้ชายของมันบ้าไปแล้วมั่วชิงเฉินกัดปากอย่างรวดร้าวก่อนยกฝ่ามือขึ้นตบลิ้นปี่จบตอนที่526ตอนที่527ทุกยากต่อเนื่องดั่งฝนกลางคืนกู้หลีคว้ามือของมั่วชิงเฉินไว้กล่าวด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำว่าชิงเฉินอดทนไว้เพียง3วันอีก3วันเท่านั้นเขาใช้เปลี่ยนจิตกับตัวเองไปแล้วเพียงรออีก3วันเท่านั้นเปลี่ยนจิตถึงจะออกฤทธิ์ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดช่วงเวลานั้นคือโอกาสที่เหมาะสมที่สุดของการถ่ายโอนได้พันจิตตรึงใจเจ็บความเจ็บปวดอันนี้อาจารย์หาสิ่งใดเปรียบได้ทำให้มั่วชิงเฉินเผลอพูดคำนั้นออกมาโดยไม่รู้ตัวดวงตาพร่ามัวไปด้วยน้ำตาใบหน้าของเย่เทียนหยวนปรากฏขึ้นวูบหนึ่งทันใดนั้นความรู้สึกของนางพลันชัดเจนยิ่งขึ้นใช่แล้วไม่ว่าอย่างไรต้องผ่านมันไปให้ได้พวกนางเพิ่งแต่งงานกันเวลาที่อยู่ด้วยกันยังน้อยนักเห็นมั่วชิงเฉินกัดปากจนเป็นแผลกู้หลีไม่ลังเลอีกต่อไปยัดโอสถเม็ดหนึ่งใส่ปากนางฤทธิ์โอสถแพร่กระจายทั่วในร่างกายไม่นานปลายนิ้วมีความรู้สึกชาวาบขึ้นมาอาจารย์มั่วชิงเฉินประหลาดใจเล็กน้อยนี่คือโอสถระงับอาการสามารถทำให้เจ้าไม่รับรู้อาการเจ็บปวดได้แต่หลังจากนี้ผลข้างเคียงของมันค่อนข้างรุนแรง
รอหลังจากนำได้พันจิตตรึงใจออกแล้วภายในครึ่งปีนี้ไม่เหมาะที่จะใช้พลังวิญญาณกู้หลีอธิบายมั่วชิงเฉินถอนหายใจโล่งอกครึ่งปีไม่สามารถใช้พลังวิญญาณแม้จะทำให้หลายเรื่องต้องล่าช้าไปบ้างแต่ดีกว่าตอนนี้มากพูดตามตรงหากพรุ่งนี้ความเจ็บปวดทวีรุนแรงมากกว่าเดิมนางกลัวจริงๆว่าจะมีอาจทนรับได้ไหวหากเป็นเพราะได้พันจิตตรึงใจกระทำสิ่งใดออกไปเกรงว่านางและอาจารย์คงมีอาจรักษามิตรภาพระหว่างอาจารย์และลูกศิษย์ได้อีกแล้วทั้งศิษย์พี่ของตนก็คงมีอาจเผชิญหน้าด้วยความใจจริงเห็นมั่วชิงเฉินสีหน้าดีขึ้นกู้หลีก็วางนางลงนอนบนเตียงหินพูดกำชับว่า3วันนี้เจ้านอนให้สบายหากเบื่อให้เรียกอู่เย่ออกมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าอาจารย์กลับห้องก่อนหลังจาก3วันจะกลับมาใหม่อาจารย์ค่อยๆเดินมั่วชิงเฉินยิ้มมองตามหลังอาจารย์ที่เดินจากไปความเหนื่อยล้าจากอาการเจ็บปวดทำให้เปลือกตาปิดลงอย่างรวดเร็วในกระเป๋าอสูรวิญญาณอู่เย่ใช้ปีกทุบหน้าอกของตัวเองไม่หยุดป้องปีกทั้งสองเข้าด้วยกันพูดกระซิบว่าสวรรค์คุ้มครองข้าเกือบหัวใจวายตายแล้วมันเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วว่าหากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองทำเรื่องไม่เหมาะสมก็จะทุ่มสุดตัวกระโจนออกไปต่อให้ขนร่วงตกลงไปก็ต้องดึงพวกเขาออกมาให้ได้อย่างดีที่ไม่เป็นเช่นนั้นอย่างดีในที่สุด3วันได้ผ่านพ้นไปกู้หลีเข้าไปหามั่วชิงเฉินในห้องหินเห็นนางกำลังนอนพิงอยู่บนเตียงมีเจ้าอีกาไฟนอนเกียจคร้าวอยู่ด้านข้างตาสีขาวช้ำเลืองมองเพียงครึ่งหนึ่งขณะเจ้าเรื่องวันเก่าๆที่ไล่ตามจีบอีกาไฟตัวผู้อย่างออกรถออกชาติมั่วชิงเฉินยิ้มเจื่อนเมื่อเห็นกู้หลีเดินมานั่งข้างๆก่อนตะโกนเรียกขึ้นอาจารย์เจ้าอีกาไฟลำตัวแข็งทื่อหันตัวมาช้าๆสบตากับกู้หลีทันใดนั้นรีบใช้ปีกทั้งสองข้างปิดหน้าอย่างทันท่วงทีจากนั้นก็หันหลังกลับกล่าวอย่างชั่วร้ายว่านายท่านเหตุใดท่านถึงไม่เตือนข้ามั่วชิงเฉินหน่ายใจยิ้มตอบกลับไปบังเอิญตั้งใจฟังเรื่องที่น่าสนใจมากๆอยู่นะดวงตาเล็กๆของอีกาไฟโกรธกระฟัดกระเฟียดก่อนมุดหัวลงกระเป๋าอสูรวิญญาณชิงเฉินรู้สึกเช่นไรบ้างกู้เหลียเดินเข้ามาใกล้สังเกตอาการของมั่วชิงเฉินแม้ใบหน้าของนางยังซีเซียวอยู่แต่จิตใจนับว่าไม่เลวนักแอบพยักหน้าด้วยความพึงพอใจมั่วชิงเฉินยิ้มตอบยังรู้สึกชาอยู่เจ้ากะราวกับตัวเองไม่มีมือมีเท้าแล้วอาจารย์ท่านหลอมโอสถระงับอาการได้อย่างไรสิทธิ์อ่านตำราโอสถมาไม่น้อยแต่ไม่เคยเห็นโอสถชนิดนี้เลยกู้หลียิ้มสายศีรษะก่อนอธิบายว่ายาชนิดนี้อาจารย์หลอมออกมาโดยไม่ตั้งใจลองใช้ยาจนเห็นผลข้างเคียงแล้วจึงตั้งชื่อไปเช่นนั้นเช่นนั้นแล้วแต่เดิมอาจารย์ตั้งใจหลอมยาอะไรเจ้ากะมั่วชิงเฉินถามอย่างสนอกสนใจวิธีการหลอมยาซึ่งทำให้ผู้คนต่างหลงไหลนี้อยู่ที่ความไม่แน่นอนไม่มีผู้ใดสามารถคาดเดาได้จนกระทั่งฝาครอบเตาหลอมเปิดออกในตอนนั้นเองว่าด้านในมีปริมาณโอสถมากน้อยเท่าใดทั้งยังปรากฏโอสถที่แปรผันเป็นเช่นใดหลายปีมานี้ที่นางหลอมโอสถที่แปรผันยังคงมีมากกว่า10เม็ดทั้งหมดล้วนบรรจุอยู่ในขวดหยกโดยเฉพาะรอมีเวลาว่างจึงค่อยนำวิธีการหลอมโอสถเหล่านี้มาสำรวจดังนั้นหากหลอมยาใหม่ได้สำเร็จนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บำเพ็ญเพียรไม่ต้องการเป็นนักหลอมโอสถที่มีชื่อเสียงเพียงหวังว่าสามารถสร้างยาหลอมชนิดใหม่ขึ้นมาได้ตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่กู้หลีลังเลสักพักก่อนตอบว่าโอสถขายกระดูกมรกตมั่วชิงเฉินตกตะลึงงานเจ้าอีกาไฟที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าอสูรวิญญาณหัวเราะอย่างชอบใจโอสถไขกระดูกมรกตเป็นโอสถที่ให้อสูรวิญญาณกินโดยเฉพาะมั่วชิงเฉินขบฟันแน่นอาจารย์ท่านนับว่าเป็นผู้มีพรสรรค์โดยแท้จริงขนาดจะหลอมโอสถไขกระดูกมรกตยังหลอมออกมาเป็นโอสถระงับอาการได้กู้หลียิ้มเจื่อนชิงเฉินตอนนี้ถึงเวลาคลายได้พันจิตตรึงใจแล้วเจ้านั่งให้ดีๆเจ้ากะมั่วชิงเฉินลำตัวตั้งตรงกู้หลีนั่งตัวตรงอยู่ด้านหน้าของนางทั้งสองใช้ฝ่ามือประกบเข้าหากันชิงเฉินผ่อนคลายสักหน่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติก็พอได้ยินกู้หลีกำชับเช่นนั้นมั่วชิงเฉินก็ฟังความและปฏิบัติตามอย่างตั้งใจพลังวิญญาณจำนวนหนึ่งแล่นออกจากฝ่ามือของกู้หลีเข้าสู่ฝ่ามือของมั่วชิงเฉินร่างกายของทั้งสองมีลำแสงสีเขียววนวุบวาบในตัวของมั่วชิงเฉินยังคงมีผลข้างเคียงของโอสถระงับอาการอยู่ทำให้ไม่รู้สึกอะไรเพียงสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณเลือนรางของอีกฝ่ายที่ไหลเข้ามาอย่างแปลกประหลาดในร่างกายตนเองก่อนเข้าตำแหน่งหัวใจในที่สุดตึกหัวใจของมั่วชิงเฉินเต้นเป็นจังหวะอยู่ไม่กี่ครั้งอย่างรุนแรงราวกับแรงดึงดูดชนิดหนึ่งกำลังบังคับเข้าใกล้พลังที่อยู่ภายนอก
มั่วชิงเฉินใช้จิตสัมผัสมองเข้าไปพบว่าได้แดงที่พัวพันอยู่ปลายหัวใจเคลื่อนไหวระวกกับกระแสน้ำที่ไหลย้อนกลับแต่ละเส้นที่ติดอยู่หัวใจคลายออกก่อนถูกดูดเข้าไปกลางระลอกพลังวิญญาณภายนอกนั้นไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดบนหัวใจไม่มีรากของได้แดงแล้วเหลือทิ้งไว้เพียงรอยลึกที่พัวพันกันนับพับเส้นพลังวิญญาณภายนอกพลันถอยออกไปอย่างรวดเร็วทันใดนั้นกู้หลีลดมือลงสอดประสานเข้าไปในแขนเสื้อยิ้มพูดอย่างอ่อนโยนว่าเรียบร้อยชิงเฉินเจ้าพักผ่อนอีก2วันจากนั้นพวกเราค่อยกลับเหยากวงมั่วชิงเฉินกระพริบตามีความรู้สึกเหลือเชื่ออยู่บ้างของเด็กเล่นที่บีบบังคับตนอย่างบ้าคลั่งพันนั้นเพียงใช้วิธีแค่นี้ก็สามารถแก้ไขได้แล้วหรืออาจารย์เห็นมั่วชิงเฉินพูดชะงักไปกู้หลียิ้มถามขึ้นทำไมหรือได้พันจิตตรึงใจที่ทำให้คนรู้สึกขมขื่นเช่นนี้ดูเหมือนว่าสามารถแก้ปัญหาได้ง่ายเกินไปหน่อยกู้หลีตบไหล่มั่วชิงเฉินเบาๆก่อนลุกขึ้นอย่าคิดมากแม้ได้พันจิตตรึงใจจะเป็นวิชาลับจากเผ่าจิ้งจอกหิมะแต่หากรู้วิธีการจัดการและใช้โอสถที่เหมาะสมแน่นอนว่าเมื่อใช้ยาถูกจุดโรคจึงหายเห็นกู้หลีหันหลังเดินจากไปมั่วชิงเฉินไม่ได้คิดมากแค่ถอนใจด้วยความโล่งงอกให้กับความโชคดีของตัวเองอาจารย์รู้วิธีแก้เคล็ดวิชาลับได้โดยบังเอิญแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่จิ้งจอกหิมะทำเช่นนี้ก็ยังรู้สึกกลัดกลุ้มใจนางมิอาจคิดเลยจริงๆว่าหากมีวันหนึ่งอาจารย์กับนางจิ้งจอกหิมะสามารถอยู่ด้วยกันได้นางจิ้งจอกหิมะจะกลายเป็นอาจารย์หญิงของนางทั้งวันทั้งคืนนางคงมิอาจยั้งมือจับมันตีจนสลบแล้วจับย่างกินได้กระมังหลายวันผ่านไปกู้หลีทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ก็มุ่งหน้ากลับเหยากะวงอาจารย์ท่านจะกักตนหรือกู้หลีตอบอาจารย์กักตนครานี้จะออกมาเมื่อแดนสวรรค์มั่วหลัวตูเปิดออกประมาณ3ปีได้ชิงเฉินรอให้เจ้าสามารถโคจรพลังวิญญาณได้แล้วใช้เวลาอันสั้นนี้เตรียมตัวให้พร้อมหากเข้าไปแดนวิญญาณนั่นแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย10ปีจึงสามารถออกมาได้ขอบพระคุณอาจารย์ที่ย้ำเตือนชิงเฉินทราบแล้วมั่วชิงเฉินรู้ดีว่าตลอด3ปีที่ไม่ได้เจอหน้าอาจารย์นี้ต้องเพิ่มความเอาจริงๆเอาเจ้าขึ้นมา1ส่วนถึงสามารถกลับเขาลั่วเถาได้เพราะมีอาจเคลื่อนไหวพลังวิญญาณได้ต้องอาศัยผลไม้เซียนค่อยๆบินเอ้อระเหกลับเหยากะวงเจอเหล่าศิษย์ไม่น้อยระหว่างทางทั้งหมดล้วนทำท่าอยากเดินมาหาแต่ก็ไม่เข้ามาเสียอย่างนั้นนี่เป็นอะไรกันไปหมดเห็นศิษย์ผู้หนึ่งมีท่าทีเช่นนั้นในที่สุดมั่วชิงเฉินก็ทนไม่ไหวกวักมือเรียกมานี่ทันใดนั้นศิษย์ผู้นั้นพูดขึ้นอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวอาจารย์ท่านเรียกข้าหรือใช่เพิ่งพูดจบศิษย์ผู้นั้นราวกับโพธยานเข้ามาหาทำให้มั่วชิงเฉินที่อยู่ด้านข้างตกใจสะดุ้งเฮือกอย่าเชียวนะตอนนี้พลังวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งไม่สามารถใช้งานได้หากโดนกอดขึ้นมาคงเป็นการเสียหน้าขนานใหญ่เป็นแน่อาจารย์ท่านมีอะไรจะสั่งข้าหรือมองดูศิษย์ผู้นี้ตื่นเต้นจนพูดติดอ่างก็ทนไม่ได้ที่ทำให้ผู้อื่นลำบากใจเช่นเดียวกันจึงถามไปตรงๆว่าไม่มีเรื่องอะไรแค่เพียงประหลาดใจเล็กน้อยว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงมองข้าเช่นนี้หรือว่าครั้งที่แล้วเดิมพันแพ้อยากมาจ่ายเงินให้ข้าหรือใช่ขอรับไม่ใช่ไม่ใช่เห็นมั่วชิงเฉินชำเลืองมาศิษย์ผู้นั้นจึงพูดติดอ่างอีกครั้งอาจารย์อาศิษย์ยังคงท่านเจ้าเด็กเหลือขอนี่คิดอยากจะตามหานางนานแล้วใช่หรือไม่หลอดเลือดดำบนขมับของมั่วชิงเฉินกระตุกไม่ยอมหยุดพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นว่าหากเจ้าเห็นหน้าข้าแล้วรู้สึกกดดันเช่นนั้นก็หันหลังพูดเสียทว่าสิ่งที่ทำให้นางแทบจะกระอักเลือดก็คือสิทธิ์ผู้นั้นทันหันหลังกลับจริงๆก่อนพูดอย่างคล่องแคล่วว่าอาจารย์อามั่วท่านดังใหญ่แล้วนะเหตุใดถึงพูดเช่นนั้นทันใดนั้นมั่วชิงเฉินก็สัมผัสได้ถึงลานสังหรณ์ที่ไม่ดีนักก็มิใช่ว่าท่านได้เป็น10อันดับสูงสุดของการประลองเฟิงอวินหรือสิทธิ์ผู้นั้นไม่ทันพูดจบมั่วชิงเฉินคิดว่าเขาจะพูดติดอ่างอีกจึงยิ้มตอบอย่างไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะหรือแล้วเหตุใดการที่ข้าเข้ารอบ10อันดับได้อย่างรวดเร็วทำให้พวกเจ้าแปลกใจเล่าสิทธิ์ผู้นั้นร้องอย่างสะอึกสะอื้นผิดแล้วอาจารย์อามั่วการที่ท่านมีชื่อเสียงใหญ่โตในการประลองเฟิงอวินทำให้แดนไทไปด้านนู้นจู่ๆก็มีข่าวลือเรื่องหนึ่งบอกว่าร่างกายของท่านเป็นเพลิงแก้วใจกระจ่างในหัวของมั่วชิงเฉินราวกับมีเสียงสายฟ้าฟาดดังขึ้นเจ้าว่าอะไรนะตายแน่ต้องตายแน่ๆสิ่งที่สิทธิ์คนนั้นพูดออกไปนับว่างามหน้านักใครจะอยากนำเรื่องประเภทฟ้าผ่าตอนกลางวันหนึ่งเช่นนี้ไปบอกอาจารย์อามั่วเล่ายังไม่ทันได้เตรียมตัวก้อนอิฐก้อนนั้นคงลอยมามิไกลตัวแล้วกระมังทันทีที่ยังสติได้มั่วชิงเฉินก็กลับมาเคร่งครึมอย่างเร็วๆตอบอย่างราบเรียบขอบใจที่บอกให้ข้ารู้เจ้าออกไปเถอะ
พูดจบก็หยิบขวดหยกขนาดเท่าหัวแม่มืดขวดหนึ่งขึ้นมาวางบนฝ่ามือของสิทธิ์ผู้นั้นสิทธิ์ผู้นั้นจ้องมองขวดหยกที่อยู่บนฝ่ามือสักพักก่อนออกแรงหยิกหน้าตัวเองอาญาเจ็บแท้จริงแล้วอาจารย์อามั่วไม่ได้หยิบก้อนอิฐห้าห้าจ่ายเพียงหนึ่งคราได้กลับมา 1,000 ตำลังสิ่งที่ข้าได้มานั้นนับว่าคุ้มเกินไปแล้วยังเดินออกไปไม่ไกลนักมั่วชิงเฉินที่เดินส่วนเซ่อยู่นั้นเกือบจะหายใจไม่ทันเสียแล้วถึงเขาลวดเถาก็เห็นสีหน้าเคร่งครึมจากคนรู้จักทั้งหมดล้วนมองนางด้วยความลังเลมั่วชิงเฉินโบกมือก่อนพาตัวเองนั่งลงบนโต๊ะหินหยิบสุราน้ำเต้าขึ้นมาจิบเมื่อรู้สึกว่าจิตใจสงบลงแล้วจึงพูดออกมาหยุดจ้องข้าได้แล้วข้าได้ยินมาแล้วมั่วหนิงโหรเดินเข้ามาดึงมือมั่วชิงเฉินด้วยดวงตาแดงก่ำชิงเฉินแล้วเจ้าจะทำเช่นใดถังมั่วเฉินยากนักที่มีสีหน้าไร้รอยยิ้มเช่นนี้กลับมองนางอย่างจริงจังมั่วชิงเฉินเพียงยิ้มพวกท่านอย่าทำท่าราวกับฟ้าจะถล่มเลยไม่เป็นไรหรอกมั่วหนิงโหรขมวดคิ้วจะไม่เป็นไรได้อย่างไรข้าได้ยินพี่ใหญ่ถังพูดว่าเพลิงแก้วใจกระจ่างเป็นต้นตองเพศภัยเกรงว่าเจ้าคงจะไม่มีวันได้อยู่อย่างสงบสุขแล้วมั่วชิงเฉินมองพวกเขาก่อนตอบว่าอย่างกังวลไปเลยตอนนี้ข้าเป็นถึงระดับก่อแก่นปราณขึ้นสูงอีกทั้งมีประสบการณ์เข้าเป็นผู้แข็งแกร่ง10อันดับของการประลองเฟิงอวินได้อย่างรวดเร็วผู้บำเพ็ญเพียรที่ต่ำกว่าระดับก่อกำเนิดไม่กล้าเข้ามาวุ่นวายหรอกส่วนผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดเดิมในเทียนหยวนเองก็มีไม่มากล้วนรู้จักกันทั้งนั้นถ้าอยากหาเรื่องข้าคงไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกจริงหรือในที่สุดมั่วหนิงโรแสดงสีหน้าดีใจออกมาเป็นเช่นนั้นมั่วชิงเฉินพยักหน้าอย่างจริงจังแต่ในใจกลับกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งจริงกับผีน่ะสิครึ่งปีนี้อาจโคจรพลังวิญญาณได้ยังกลายเป็นเนื้อพระถังซัมจั๋งสองกลางหมู่ผู้คนอีกดูท่าแล้วก่อนแดนวิญญาณจะเปิดออกคงต้องหลบซ่อนเป็นเต่าอยู่ในเหยวกาวงกระมังช่วงนี้ชักจะดวงซวยไปหน่อยแล้วใช่หรือไม่มั่วชิงเฉินคิดเช่นนั้นก่อนเงยหน้าสบตาถังมู่เฉิงอย่างไม่รู้ตัวคราหนึ่งจบตอนที่527 1ฟ้าผ่าตอนกลางวันเป็นสำนวนแปลว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันเรื่องที่น่าตกใจมากเหมือนฟ้าผ่านตอนกลางวันซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมาก2เนื้อพระถังซัมจั๋งในวรรณกรรมจีนบันทึกการเดินทางสู่ตะวันตกหรือบันทึกไซอิ๋วได้เขียนไว้ว่าหากได้กินเนื้อของผู้บำเพ็ญเพียรศีลจะมีอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาลและเป็นอมตะตอนที่528วสันต์ฤดูของอู่เย่หลังจากผ่านไปครึ่งปีมั่วชิงเฉินหลบอยู่ที่เขาลวดเถาใช้เวลาเต็มที่ไปกับการอบรมตู้รั่วและฝึกบำเพ็ญเพียรไปกับทัศนียภาพอันงดงามยามว่างจะอ่านตำราโอสถและคัมภีร์สุราขบคิดวิธีการหมักสุราชนิดใหม่และดูแลแปลงสมุนไพรบางครั้งขี่เจ้าหมาป่าน้อยออกไปแวะเวียนยอดเขาลูกอื่นๆนับว่าเป็นความเพลิดเพลินใจที่หาได้ยากยิ่งในช่วงเวลาอันสั้นในใจที่กระวนกระวายเรื่องความลับของเพลิงแก้วใจกระจ่างซึ่งรั่วไหลออกไประหว่างนี้ความรู้สึกนั้นกลับค่อยๆเลือนรางในช่วงเวลานี้หลัวเตียจวินกลับทะเลขนับใจแล้วมั่วหลีลั่วในที่สุดก็สำเร็จระดับก่อแก่นปราณเพราะการรักษาสภาพจิตอันแน่วแน่เจอหน้าสหายสนิทไม่กี่คนเพียงครั้งเดียวก็กลับไปกักตนต่อส่วนต้วนชิงเกอภายหลังออกท่องยุทธภพมีถังมู่เฉินผู้ระยังอายขอติดตามด้วยฮูโถยังคงตัดสินใจท่องเที่ยวในดินแดนเทียนหยวนต่อภายใต้คำแนะนำของมั่วชิงเฉินเขาใช้เวลาทั้งวันไล่ตามหลังของนางที่คอยชักจูงอย่างอิสระครึ่งปีต่อมาในที่สุดพลังวิญญาณของมั่วชิงเฉินก็สามารถขยับได้แล้วตู้รั่วไปเที่ยวเล่นด้านล่างเขาทำให้ตอนนี้ทั่วทั้งเขาลวดเท้าสงบเงียบลงมีเวลาไม่ถึง3ปีก่อนแดนสวรรค์มิหลัวตูจะเปิดออกเดิมตามข้อตกลงพี่น้องตระกูลมั่วจับมือกันตัดสินใจว่าจะสังหารนักพรตไปหมางแต่มั่วชิงเฉินส่งยันส่งสารหมื่นลี้ออกไปไม่นานข่าวการตายของนักพรตไปหมางถูกส่งกลับมาประมุขธงนิกายมารแดงที่อาศัยอยู่ในแดนไท่ไปหรือแม้แต่เทียนหยวนล้วนตกอยู่ในสภาวะสับสนวุ่นวายสิ่งที่ทำให้มั่วชิงเฉินรู้สึกสงบใจที่สุดคือกลับไม่มีข่าวคราวออกมาว่าผู้ใดเป็นคนลงมือหลายปีมานี้ชื่อเสียงของนักพรตไปหมางกล่าวขานว่าเป็นผู้โหดเหี้ยมทารุณผู้บำเพ็ญเพียรที่ตายด้วยน้ำมือของเขามีไม่น้อยแน่นอนว่าศัตรูคู่อาฆาตรวมแล้วมีมากมายนับไม่ถ้วนเช่นนั้นแล้วในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรจึงถกเถียงกันโอลหม่านว่าผู้ใดกันที่จัดการกับนักพรตไปหมางได้แม้ตระกูลมั่วถูกฆ่าล้างตระกูลแต่ระยะเวลาก็นานมากแล้วในตอนนี้จึงไม่มีใครสงสัยเหล่าพี่น้องตระกูลมั่วมั่วชิงเฉินหูเหล็กน้อยหักนักพรตไปหมางตายด้วยน้ำมือคนอื่นนับว่าน่าอึดอัดใจเสียจริงในวันนี้นางได้รับยันส่งสารฉบับหนึ่งมีตัวอักษรเขียนอยู่เพียงประโยคเดียวว่าขวาเชียนสู้ทิ้งให้เจ้าจัดการแล้วมั่วชิงเฉินลูบยันส่งสารยิ้มอย่างราบเรียบพึมพำเบาๆ
ที่สุดแล้วก็อย่าปล่อยน้ำบ้านตัวเองไหลเข้าทุ่งคนอื่น 1. อีกาไฟที่งีบหลับอยู่ด้านข้างกระพือปีกบินขึ้นอย่างรวดเร็วชำเลืองยันสงสารคราหนึ่งก่อนถามด้วยความแปลกใจหมายความว่าเช่นใดมั่วชิงเฉินมองค้อนที1ใช้เปลวไฟน้ำเงินที่จุดอยู่บนนิ้วมือเผายันสงสารไม่มีอะไรจิงสีอูเย่ข้าจะเตรียมกับตนาศักดิ์3ปีเจ้าจับตาดูเขาน้อยกับหมาป่าน้อยด้วยอย่าก่อเรื่องเด็ดขาดไม่มีปัญหาอีกาไฟตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำสีหน้าเต็มไปด้วยความเปรมปรีมั่วชิงเฉินกวาดตามองมันด้วยความสงสัยอูเย่ระหว่างที่ข้ากักตนไม่ใช่ว่าเจ้ามีความคิดอะไรดีๆกระมังเจ้าอีกาไฟรีบโบกปีกตอบปัดว่านายท่านข้าเป็นนกประเภทนั้นหรือสิ่งสำคัญที่สุดระหว่างเจ้านายและอสูรวิญญาณคือความไว้ใจมั่วชิงเฉินเบะปากกล่าวอำลามั่วหนิงโหรก่อนเดินเข้าไปในห้องกักตนในระยะเวลา3ปีนี้จะว่ายาวก็ไม่ยาวจะว่าสั้นก็ไม่สั้นในฐานะที่นางเป็นผู้บำเพ็ญเพียรหากต้องบำเพ็ญขึ้นมาเพียงพริบตาเดียวก็ผ่านพ้นไปเพื่อเข้าสู่แดนวิญญาณนับว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรมากนักสิ่งสำคัญในการกักตนครั้งนี้ของมั่วชิงเฉินคือการเพิ่มตัวช่วยโดยการฝึกฝนหุ่นเชิด5ธาตุที่หลัวอวิเฉิงให้มาเมื่อหยิบหุ่นเชิด5ธาตุออกมาใน1แถวเป็นคนตัวเล็กๆ5คนที่มีสีสันแตกต่างกันมั่วชิงเฉินพิจารณาอย่างรอบคอบสัมผัสได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากลักษณะภายนอกของหุ่นเชิด5ธาตุแบ่งออกเป็นหุ่นเชิดเพศชาย3ตัวมีธาตุทองธาตุไม้ธาตุดินและหุ่นเชิดเพศหญิง2ตัวเป็นธาตุน้ำและธาตุไฟหุ่นเชิดธาตุทองเป็นชายรูปร่างใหญ่สวมชุดเกราะหุ่นเชิดธาตุไม้เป็นเด็กชายในชุดสีเขียวหุ่นเชิดธาตุดินเป็นเด็กทารกในชุดตู้โต2สีเหลืองหุ่นเชิดธาตุน้ำหน้าตางดงามราวกับภาพวาดเป็นเด็กสาวในชุดสีน้ำเงินหุ่นเชิดธาตุไฟสวมชุดสีแดงลากยาวไหลเปลยเปล่าขาวราวหิมะเป็นหญิงสาวที่ทั้งสง่างามและทรงเสน่ห์มั่วชิงเฉินตกตะลึงอีกครั้งกับความสามารถอันน่าทึ่งของหลัวอวิเฉิงผู้แกะสลักหุ่นเชิดได้อย่างสวยงามประณีตหลังจากตกตะลึงเสร็จก็ยื่นมือออกไปแต่บนหัวของหุ่นเชิดแต่ละตัวรับรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของพวกมันขั้นตอนผ่านไปอย่างต่อเนื่อง3วัน3คืนจึงสำฤทธิ์ผลหลังจากไตร่ตรองสักพักก็หยิบหุ่นเชิดธาตุไม้ขึ้นมานางมีวรยุทธ์สายพฤกษาเป็นหลักหากเทียบกับการฝึกฝนหุ่นเชิดตรงหน้านับว่าไม่ค่อยคุ้นเคยนักจึงเลือกหุ่นเชิดที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดเช่นนี้ง่ายกว่านักตามบันทึกบนแผ่นหยกได้อธิบายวิธีการฝึกฝนไว้ปลายนิ้วมือของมั่วชิงเฉินมีกลุ่มไฟจริงสีน้ำเงินกับพริบวาบออกมาหลังจากดีดนิ้วไฟจริงกลุ่มนั้นก็ลอยเข้าไปยังระหว่างคิ้วของหุ่นเชิดทันทีหลังจากดีดนิ้วอีกครั้งกลุ่มก้อนน้ำเงินพลันไหลเข้าสู่ดวงตาทั้งสองของหุ่นเชิดต่อด้วยหูทั้งสองข้างจมูกปากฝ่ามือและฝ่าเท้ารอกระบวนการนี้เสร็จสิ้นหุ่นเชิดธาตุไม้ก็ลอยขึ้นกลางอากาศรอบตัวของมันมีแสงวิญญาณส่องแสงระยิบระยับมั่วชิงเฉินไร้เคล็ดวิญญาณหนึ่งออกไปในทันใดมันเคลื่อนเข้าสู่ร่างภายในหุ่นเชิดไม้หักมองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นหุ่นเชิดไม้ขยายตัวใหญ่ขึ้นและหดเล็กลงอย่างรวดเร็วเป็นเช่นนี้หลายสิบครั้งทันใดนั้นหุ่นเชิดไม้ก็ยืดยาวขึ้นกลายเป็นบุรุษในชุดเขียวคนหนึ่งในมือถือขลุ่ยไม้ไผ่หนึ่งลำยืนเป่าขลุ่ยด้วยเสียงคร่ำครวญสายลมพัดพาฝนกระหน่ำอันเยือกเย็นมั่วชิงเฉินมองดูราวกับเห็นบุรุษชุดเขียวยืนเป่าขลุ่ยอย่างสง่างามท่ามกลางฝนพายุโหมกระหน่ำช่างงดงามหาผู้ใดเปรียบเมื่อยื่นมือออกไปบุรุษในชุดเขียวก็กลายเป็นลำแสงสีเขียวเส้นหนึ่งตกลงกลางฝ่ามือมั่วชิงเฉินยิ้มพิจารณาหุ่นเชิดไม้ที่อยู่บนมือใช้เวลาครึ่งปีเต็มในที่สุดหุ่นเชิดธาตุไม้ก็ถูกฝึกฝนเสร็จสิ้นทั้งหมดต่อจากนี้ก็ทำตามขั้นตอนต่อไป3ปีให้หลังผ่านไปอย่างเงียบสงบมั่วชิงเฉินเพิ่งฝึกฝนตัวที่4เสร็จก็วางหุ่นเชิดลงมีบางสิ่งเข้ามาสัมผัสค่ายกลกักตนของนางเมื่อโบกมือคลายค่ายกลกักตนออกยันสงสารแผ่นก็หนึ่งบินเข้ามานักพรตชิงเฉิงโปรดมาที่ตำหนักเขาโฮเต๋อโดยด่วนมั่วชิงเฉินจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเดินออกจากห้องกักตนนายท่านเพิ่งออกมาด้านนอกเขาน้อยก็พุ่งเข้ามาใช้หัวถูไถนางหมาป่าน้อยถอยหลังไปก้าวหนึ่งเห็นมั่วชิงเฉินลูบหัวเขาน้อยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มทันใดนั้นในใจก็รู้สึกไม่สบายใจดึงพี่ใหญ่ออกมาอย่างดูร้ายใบหน้าเคร่งครึมในตาปรากฏประกายเย็นเยียบแต่หน้าแปลกใจที่หางของมันแกว่งไปมาอย่างรวดเร็วเผยให้เห็นว่ามันรู้สึกตื่นเต้นเพียงใดมั่วชิงเฉินพันยิ้มเดินมาหาหมาป่าน้อยก่อนหอมมันหนึ่งฟอดใหญ่หยอกล้อว่าหมาป่าน้อยเจ้าคิดถึงข้าหรือไม่ใบหน้าอันโหดเหี้ยมกลายเป็นสีแดงเข้มจ้องมองมั่วชิงเฉินครู่หนึ่งก่อนหันหัววิ่งออกไปมั่วชิงเฉินหัวเราะชอบใจสัตว์อสูรทั้ง3ของนางล้วนเป็นตัวตลกทั้งสิ้นจริงสิเขาน้อยเหตุใดไม่เห็นอู่เย่เล่า
เขาน้อยเบิกตาโตกับพริบตาปริบๆในท่านพี่หญิงอู่เย่บอกว่าห้ามบอกคนอื่นว่านางไปไหนท่านใดนั้นมั่วชิงเฉินรู้สึกใจไม่ดีขึ้นมายิ้มอย่างมีเลศนัยถามว่าเขาน้อยเอ่ยข้าเป็นใครเป็นนายท่านเขาน้อยตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลและอ่อนหวานมั่วชิงเฉินลูบหัวเขาน้อยเบาๆถูกแล้วนี่ข้าคือนายท่านหาใช่คนอื่นเขาน้อยบอกมาเถอะว่าอู่เย่ไปที่ใดเสี่ยวเจียวคิดอีกทีก็ถูกอีกรีบตอบทันควันเมื่อเดือนก่อนจ้วนอันเจินจวินมาหาเหิกวงเจินจวินและพำนักอยู่ที่ด้านล่างเขาชิงมู่เขาพานกนางแอ่นตัวหนึ่งมาด้วยดูเหมือนท่านพี่อู่เย่จะชอบมันมากทุกวันจะหยิบสุราวิญญาณไปหามันบอกว่าไปส่งสุราแห่งรักสุราแห่งรักหรือมั่วชิงเฉินมุมปากโค้งขึ้นถามต่อไปว่าอู่เย่มีสุราเก็บไว้มากขนาดนั้นเชียวหรือเขาน้อยวิ่งไปยังใต้ต้นท้อนหนึ่งอย่างมีความสุขบนเขามีแสงวิญญาณเรืองแสงไปยังที่ไหนสักแห่งพริบตาเดียวพื้นดินตรงนั้นปรากฏห้องใต้ดินห้องหนึ่งหลังจากนั้นเงยหน้าพูดว่าท่านพี่อู่เย่เอาสุรามาจากตรงนี้แต่ตอนนั้นยังมีเยอะกว่านี้นะมั่วชิงเฉินสาวเท้าวิ่งเขาไปราวกับดาวตกเห็นไฮสุราตรงกลางห้องเก็บสุราว่างเปล่าพลันเกิดควันร้อนออกมาจากทวารทั้ง7ทันทีก่อนแผ่เสียงคำรามด้วยความโมโหอู่เย่ข้าจะสับเจ้าเป็นพันชิ้นไอ้นกสารเลวนางใส่ดอกนุ่นเพิ่มไปในสุราพยายามหมักสุราดอกท้อด้วยวิธีที่หลากหลายตอนนี้กลับไม่มีแล้วทำไมพวกเจ้าไม่ห้ามมั่วชิงเฉินสูดหายใจเข้าเต็มปอดถามอย่างชัดถ้อยชัดคำเขาน้อยกระพริบตานายท่านพี่หญิงอู่เย่บอกว่าท่านบอกให้พวกเราเชื่อฟังนางนางมองไปทางหมาป่าน้อยหมาป่าน้อยก็พยักหน้าด้วยสีหน้าราบเรียบก่อนตอบว่าไม่ผิดดังนั้นกฎข้อห้ามในห้องสุราก็เป็นเขาน้อยที่แหกกฎส่วนพวกไหสุราก็เป็นข้าที่ช่วยถือพวกเจ้ามั่วชิงเฉินโกรธจัดเหยียบบนไหมเกล็ดน้ำแข็งหมายจับเจ้าอีกาไฟมาถอนขนให้เกลี้ยงแต่พอนึกถึงเรื่องยันสงสารขึ้นมาจึงหมุนตัวกลับมุ่งหน้าไปยังเขาโฮเต๋อก้าวเข้าสู่ตำหนักเขาโฮเต๋อพบว่าข้างในนั้นมีคนนั่งอยู่เรียบร้อยแล้วคือหลิวซางเจินจวินเสวียนหัวเจินจวินกู้หลีและผู้บำเพ็ญเพียรชุดขาวท่านหนึ่งตามลำดับผู้บำเพ็ญเพียรชุดขาวท่านนั้นมั่วชิงเฉินรู้จักเป็นสหายของอาจารย์ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อนางหรือว่าเขาคือจ้วนอันเจินจวินชิงเฉินคารวะเจินจวินทุกท่านมั่วชิงเฉินกล่าวทักทายตามมารยาทชิงเฉินมาแล้วนั่งลงเถิดหลิวซางเจินจวินยิ้มตอบมั่วชิงเฉินชำเลืองมองก้าวเข้ามานั่งลงด้านข้างกู้หลีสักพักนักพรตจือซีก็รีบวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนหัวเราะด้วยความขัดเขินอาจารย์สิทธิ์มาสายแล้วหลิวซางเจินจวินผู้มีท่าทีสง่างามและเคร่งขรึมพลันเก็บอาการไม่อยู่กระแอมเบาๆนั่งสิเจ้ากะนักพรตจือซียิ้มไปพลางมองไปพลางนั่งลงข้างมั่วชิงเฉินหลิวซางเจินจวินจึงเริ่มเปิดปากพูดกำหนดเวลาที่แดนสวรรค์มีหลัวตูเปิดออกคือวันที่9เดือน9 3วันหลังจากนี้พวกเจ้าต้องออกเดินทางแล้วสิทธิ์น้องเสวียนหัวรบกวนเจ้าแล้วครั้งนี้พรรคเหยากะวงมีทั้งหมด4คนที่เดินทางไปยังดินแดนวิญญาณผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดมีเพียงเสวียนหัวเจินจวินและกู้หลีที่สามารถไปได้ที่เหลือล้วนมิอาจไปได้แล้วจ้วนอันเจินจวินจะออกเดินทางตามผู้บำเพ็ญเพียรของเหยากะวงไปทีหลังหลิวซางเจินจวินกล่าวย้ำเตือนเรื่องที่ต้องจัดการอีกครั้งหนึ่งก่อนลุกขึ้นแล้วพูดว่าเอาเช่นนี้ก็แล้วกัน3วันให้หลังข้าไม่ไปส่งแล้วทุกคนลุกขึ้นยืนเตรียมตัวจากไปทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจากทั้ง3คนเป็นเสียงเดียวกันว่าชิงเฉินเจ้ารอดมานี่ก่อนมั่วชิงเฉินตกใจมองดูหลิวซางเจินจวินก่อนหันไปมองอาจารย์กับเสวียนหัวเจินจวินลำบากข้าอีกแล้วเจินจวินทั้ง3พวกท่านมีความสามัคคีขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดสิทธิ์พี่เชิญท่านก่อนเชิญก่อนเสวียนหัวเจินจวินโบกพัดกกแย้มยิ้มตาหยีเห็นชัดว่ากู้หลีไม่อยากโต้เถียงกับอาจารย์เดินมาข้างกายมั่งชิงเฉินแล้วกำชับว่าชิงเฉินรอเจินจวินทั้ง2พูดจบแล้วค่อยไปที่เขาชิงมู่สักหน่อยจากนั้นจ้วนอันเจินจวินก็เดินมาเคียงไหลแล้วยักคิ้วยิ้มกล่าวเสียงเบาว่ารีบไปรับอสูรวิญญาณของเจ้าหน่อยนะนกนางแอ่นบ้านข้าถูกมันฝืนใจจะแย่อยู่แล้วมั่วชิงเฉินแทบอยากจะมุดหน้าหนีไอ้ตัวอัปยศชิงเฉินข่าวลือที่ว่าร่างของเจ้าเป็นเพลิงแก้วใจกระจ่างเป็นเรื่องจริงหรือไม่หลิวซางเจินจวินถามขึ้นมั่วชิงเฉินกุมมือคารวะตอบอย่างไม่ลังเลเจ้ากะข่าวนี้มาจากดินแดนไทไปไม่ต้องคิดให้มากความต้องเป็นการเอาคืนของหัวเชียนสู้แน่นึกถึงคนผู้นี้แววตาของมั่วชิงเฉินพลันมีลำแสงเยือกเย็นว่าประกายพาดผ่านหลิวซางเจินจวินมองดูสตรีในชุดเขียวที่มีสีหน้าเคร่งเครียดแต่กลับมิอาจปกปิดความงามได้ก่อนตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า
ชิงเฉินเจ้าจงจำไว้วิธีแห่งผู้บำเพ็ญเซียนบางครั้งจำต้องอดกลั้นและบางครั้งจำต้องเผชิญหน้าด้วยความยำเกรงกฎแห่งธรรมชาติดำรงอยู่ด้วยความสมดุลสิ่งไหนควรจัดการด้วยวิธีใดสุดท้ายแล้วมิอาจหลีกหนีได้นั่นคือสิ่งที่ผู้มีพรสวรรค์เช่นเจ้าจำเป็นต้องจ่ายประโยคนี้เขาไม่พูดออกมามั่วชิงเฉินกลับเข้าใจแล้วตอบอย่างนอบน้อมว่าเจ้ากสิทธิ์จะจำไว้ขอบพระคุณอาวุโสที่ย้ำเตือนจบตอนที่528 1. อย่าปล่อยน้ำบ้านตัวเองไหลเข้าทุ่งคนอื่นเป็นสำนวนอย่าปล่อยให้น้ำอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านตัวเองไหลสู่ทุ่งนาของผู้อื่นหมายถึงการรักษาผลประโยชน์ครอบครัวของตัวเองไม่ให้ตกสู่ของบ้านผู้อื่นคล้ายกับสำนวนไทยที่ว่าเรือล่มในหนองทองจะไปไหน 2. ชุดตู้โตเอี้ยมชุดหนึ่งของจีนมีลักษณะเป็นทรงเพชรปิดสะดือและหน้าอกมีเชือกผูกด้านหลังชนชั้นสูงใช้ผ้าไหมสีเหลืองชนชั้นกลางใช้ผ้าไหมสีเงินและชนชั้นล่างใช้ผ้าไหมสีแดงตอนที่529เข้าสู่แดนวิญญาณสวรรค์ในเมื่อรู้แล้วเจ้าก็กลับไปเถิดหลิวซางเจินจวินตอบอย่างราบเรียบมั่วชิงเฉินย่อกายคารวะแล้วหันหลังกลับก่อนเหยียบบนไหมเกล็ดน้ำแข็งบินไปทางเขามู่ชิงเสวียนหัวเจินจวินกลับใช้พัดกบเคาะศีรษะตัวเองเบาๆเอ้ยนี่มันไม่ถูกนะข้ายังไม่ได้คุยกับนางหนูเลยมุมปากของหลิวซางเจินจวินโค้งลงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันสิทธิ์น้องเสวียนหัวเจ้าอยากจะพูดอะไรหรือเสวียนหัวเจินจวินคร่ำครวญข้ายังไม่ได้บอกเลยว่าเมื่อเข้าไปในแดนวิญญาณแล้วให้นางดูแลตัวเองด้วยโดยเฉพาะพวกมันเอ่ยปีศาจเอ่ยอยู่ให้ห่างจากพวกมันหน่อยของเล่นพันนั้นน่าไม่มีอะไรดีหรอกหลิวซางเจินจวินไม่ได้ตอบอะไรกลับเหลือบตามองเสวียนหัวเจินเจินจีนหนึ่งเอ่ยในใจวาจาไร้สาระเช่นนี้ยังต้องให้เจ้าบอกนางด้วยหรือสิทธิ์น้องเจ้ามีตาหามีแววไม่ตั้งแต่เมื่อใดกันหลิวซางเจินจวินกระแอมสองที่ตอบอย่างหนักแน่นนางหนูชิงเฉินเก็บความลับเรื่องเพลิงแก้วใจกระจ่างมานานจนถึงตอนนี้ได้กับเรื่องพวกนี้นางรู้ตัวอยู่แล้วเสวียนหัวเจินจวินยังมิไววางใจพึมพำกับตัวเองข้ายังไม่วางใจอยู่ดีนี่นาไม่ง่ายเลยที่ลั่วหยางของข้าแต่งภรรยาได้หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นแล้วลั่วหยางรู้เข้าเจ้าเด็กหัวแข็งนั่นต้องตามไปด้วยอย่างแน่นอนข้ารับประกันเลยหลิวซางเจินจวินตอบอย่างไร้อารมณ์ว่าแล้วข้ามีเป็นห่วงนางหรือเหิกวงเสียแรงกายแรงใจไปเท่าใดเจ้าก็มิใช่ไม่เห็นสิทธิ์ผู้ดูแลที่ยืนอยู่ด้านหลังหันมาสบตากันในใจแอบคิดว่าเจินจวินทั้งสองพวกท่านนอกประเด็นไปไกลแล้วกระมังเขาป่าไผ่ยอดเขามู่ชิงสุดหล่อสุราวิญญาณ นี่รสชาติดีกว่าครั้งที่แล้วหรือไม่เจ้าอีกาไฟประคองไหสุราก่อนยิ้มถามอย่างมีเลศนัยนกสีดำอมน้ำตาลที่อยู่ตรงข้ามมีรูปร่างสูงบางสง่างามจะงอยปากและกรงเล็บล้วนเป็นสีแดงเข้มมองดูแล้วคล้ายกับอีกาไฟที่มีรูปร่างผอมเพรียวอยู่เล็กน้อยแต่หากมองดูใกล้ๆกลับพบว่านกนางแอ่นที่กำลังอดทนอดกลั้นอยู่นั้นต่างจากอีกาไฟธรรมดามากนักรูปลักษณ์ภายนอกเทียบได้กับหงหลวนเหนียวทั้งยังเป็นหงที่เย็นชาเล็กน้อยแต่ในตอนนี้เห็นชัดว่านกนางแอ่นผู้แสนเย็นชาตัวนี้กำลังหวาดกลัวเจ้าอีกาไฟอย่างมากเห็นมันกำลังยกไหสุราขึ้นจึงรีบถอยห่างทันใดก่อนมีน้ำเสียงเย็นแยะเยือกดังขึ้นว่าดีอย่างมากอีกาไฟรีบวางไหสุราลงพื้นก่อนยิ้มด้วยสีหน้าเบิกบานถามว่าสุดหล่อเจ้าว่าอะไรนะขอบคุณที่ชื่นชมข้าพูดไม่ทันจบสีหน้าของนกนางแอ่นตัวนั้นก็เขียวคล้ำก่อนจะตกลงไปในน้ำมั่วชิงเฉินบินลงมาเห็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าเต็มสองตาจ้วนอันเจินจวินกลับหัวเราะอยู่ในลำคอสิทธิ์หลานตัวน้อยเจ้ามาเสียทีนะพูดพลางชำเลืองมองเจ้าอีกาไฟไปด้วยท่าทางที่ดูเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มทันใดนั้นราวกับมีไฟร้อนวูวาบอาบทั่วใบหน้าของมั่วชิงเฉินนางถลึงตาใส่อีกาไฟคราหนึ่งก่อนหันมาทักทายคนทั้งสองส่วนนกตัวใหญ่ที่กำลังบินขึ้นมาจากน้ำนั้นนางไม่แม้แต่จะมองอูเย่ของนางไม่เห็นหรืออย่างไรนกนางแอ่นตัวนั้นรังเกียจมันขนาดไหนนางไม่มีหน้าไปมองมันแล้วท่านอาจารย์ท่านออกจากการกักตนมาตั้งแต่เมื่อใดกันกู้หลีมอบแผ่นบันทึกหยกให้นางอันหนึ่งตอบว่าครึ่งปีก่อนก็ออกมาแล้วชิงเฉินในแผ่นหยกมีบันทึกเกี่ยวกับผู้เข้าประลองจากฝั่งพวกมารและปีศาจรวมแล้วมีทั้งหมด20คนเจ้าอ่านดูเถอะรอแดนสวรรค์มีหลัวตูเปิดออกเจ้ากับพวกเขาก็ต้องเข้าไปในที่เดียวกันแล้วหรืออาจจะบอกได้ว่านอกจากต้องเอาชีวิตรอดจากอันตรายในแดนวิญญาณแล้วแผ่นบันทึกหยกได้เขียนข้อมูลของคนพวกนั้นและปีศาจไว้ด้วยสำหรับผู้ที่ผ่านการประลองเฟิงอวินเหล่านั้นเมื่อเข้าไปในแดนวิญญาณแล้วล้วนกลายเป็นศัตรูของนางทั้งสิ้นมั่วชิงเฉินคารวะขอบคุณอาจารย์ก่อนรับแผ่นบันทึกหยกมา
แม้ระดับบำเพ็ญเพียรจะแตกต่างกันแต่ทั้งหมดล้วนเข้าไปในแดนวิญญาณที่ไม่คุ้นเคยกู้หลียังพูดข้อมูลบางส่วนในแดนวิญญาณเมื่อมั่วชิงเฉินฟังอย่างตั้งใจจนจบก็หันตัวไปลากเจ้าอีกาไฟกลับมาจวนอันเจินจวินถอนใจอย่างสุขุมเปิดจุกไหสุราก่อนนำสุราวิญญาณเทลงจอกยื่นให้กู้หลีกู้หลีรับจอกสุราไว้ดื่มหมดภายในอึกเดียวกล่าวด้วยรอยยิ้มอันราบเรียบว่าการหมักสุราของมั่วชิงเฉินนับวันยิ่งมีรสชาติดีขึ้นจนลืมถามชื่อสุราไปเลยเรื่องนี้ลองถามอัศเวียนดูดีหรือไม่จวนอันเจินจวินยิ้มตอบเดิมทีเมื่ออีกาไฟจากไปแล้วเจ้านกนางแอ่นก็รู้สึกสบายใจขึ้นแต่ทันใดนั้นมันกลับล้มตีลังกาตกลงไปอีกหลังจากตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาด้วยความอับอายก็กวาดสายตามองจ้วนอันเจินจวินคราหนึ่งแล้วกระพือปีกบินจากไปกู้หลีและจ้วนอันเจินจวินเห็นดังนั้นจึงหัวเราะออกมาพร้อมกันมั่วชิงเฉินกลับเขาลั่วเถาด้วยท่าทีที่เย็นชาตลอดทางกลับไม่แม้แต่มองเจ้าอีกาไฟอีกาไฟรู้สึกกระสับกระส่ายและรู้ดีว่าตัวเองทำผิดในที่สุดก็ทนไม่ไหวพูดออกไปว่านายท่านข้าผิดไปแล้วข้าไม่ควรยืมสุราของท่านยืมหรือมั่วชิงเฉินหัวเราะเย้ยหยันอีกาไฟตอบอย่างอึกอักมิใช่ยืมหรอกหรือคนบ้านเดียวกันใช้ของเสร็จแล้วค่อยคืนก็ได้นี่เพื่อหายสุราไม่กี่ใบมั่วชิงเฉินไม่ได้โต้แย้งสิ่งใดแต่ถามกลับอย่างชัดถ้อยชัดคำอู่เย่เกิดเรื่องอะไรขึ้นระหว่างเจ้ากับนกดำนั่นทันใดนั้นเจ้าอีกาไฟโกรธเป็นฟืนเป็นไฟตอบว่านกดำอะไรกันหยาบคายที่สุดเขาชื่ออัศเวียนต่างหากเล่าอัศเวียนช่างเป็นชื่อที่แสนไพเราะมั่วชิงเฉินเหยียดมุมปากลงได้เจ้ากับอัศเวียนแท้จริงแล้วเกิดเรื่องอันใดขึ้นเจ้าอีกาไฟตอบอย่างขวยเขินนายท่านข้ากำลังจีบอัศเวียนท่านดูไม่ออกหรืออย่างไรตาข้าบอดกระมังถึงดูไม่ออกในใจของมั่วชิงเฉินที่ไม่เห็นด้วยนั้นแต่ใบหน้ากลับยิ้มอย่างสงบตอบว่าอู่เย่ก่อนหน้านี้เจ้าก็ตามจีบอีกาตัวผู้เช่นนี้หรืออีกาไฟรีบสายหัวตอบไปว่าไม่ณในตอนนี้ข้าสงวนท่าทีอย่างยิ่งแล้วมั่วชิงเฉินลูบหน้าผากอู่เย่ในที่สุดข้าก็รู้แล้วว่าเหตุใดเจ้าถึงประชัยทุกครั้งไปเหตุใดหรือเจ้าอีกาไฟถามอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวเพราะว่าเจ้าสงวนท่าทีเกินไปแล้วจริงหรือข้าก็ว่าอย่างนั้นแต่เหตุใดยังไม่เป็นผลอีกเล่าใบหน้าของอีกาไฟร้องอดครวญจริงกับผีนะสิมั่วชิงเฉินแผดเสียงคำรามอย่างน้อยเจ้าก็ควรรอให้คนอื่นเป็นฝ่ายชื่นชมเจ้าก่อนสิเจ้าอีกาไฟรู้สึกลำบากใจเล็กน้อยเช่นนั้นเกรงว่าข้าต้องหยิบสุราไปอีกสองไหมั่วชิงเฉินน้ำตาอาบแก้มก่อนตัดสินใจปล่อยวางทุกสิ่งช่างประไรขายขี้หน้าก็ขายขี้หน้าเถิดตัวเองในปีนั้นก็ไม่ได้ดีไปกว่าเลย3วันผ่านไปหุ่นเชิดตัวที่5ยังไม่ทันทำเสร็จมั่วชิงเฉินรีบไปเก็บสมุนไพรในสวนเพื่อพกติดตัวไว้รวบรวมของใช้ที่จำเป็นจำนวนหนึ่งก่อนเดินเยี่ยมชมรอบเมือง1รอบทั้งยังได้อุปกรณ์เสริมมาไม่น้อยไม่นานถึงกำหนดวันเดินทางเสวียนหัวเจินจวินพาผู้ที่เก็บความลับเก่งจากพักเหยากวงมาด้วยจำนวนหนึ่งแม่น้ำอิ้งสยาในเมืองลั่วหยางแต่เดิมมั่วชิงเฉินเคยคิดว่าหากมาที่นี่อีกครั้งจะสามารถล้างแค้นศัตรูที่ฆ่าล้างตระกูลมั่วได้แต่โลกใบนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่คาดไม่ถึงบัดนี้กลับกลายเป็นสถานที่เข้าสู่แดนวิญญาณทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นโศกนาฏกรรมแห่งบ้านสกุลมั่วตอนนี้ในเมืองลั่วหยางไม่มีผู้คนอาศัยอยู่นานแล้วผู้ที่มาเยือนล้วนเป็นผู้บำเพ็ญเพียรทั้งนั้นทั้งแม่น้ำอิ้งสยายังกลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามอย่าว่าแต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อนแก่นปราณลงไปไม่สามารถเข้าใกล้ได้แม่น้ำสายนี้อยู่แห่งใดก็มิอาจมองเห็นเสวียนหัวเจินจวินนำคนแถวหนึ่งมาหยุดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำอิ้งสยามีผู้บำเพ็ญเพียรจากสำนักพักสำนักอื่นมารวมตัวกันนานแล้ววันที่9เดือน9ทั้งพรตมันปีศาจทั้ง3ฝ่ายต่างมารวมตัวกันในทิศทางทั้ง3มีผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูง2คนยืนคุมสกัดและสอดส่องความเรียบร้อยของกลุ่มคนทางด้านหน้าหลังจากนั้นก็มีเมฆหมอกลอยอยู่กลางแสงวิญญาณขนาดใหญ่เปล่งประกายไปยังกลุ่มเมฆที่ลอยบนท้องฟ้าใช้เวลาครึ่งชั่วยามเต็มก่อนมีคำว่าทลายดังออกมาทันใดนั้นเมฆหมอกกระจายตัวออกแม่น้ำอิ้งสยาทั้งสายลอยขึ้นเชื่อมต่อกับท้องฟ้ากลางแม่น้ำมีจุดเล็กๆเปล่งประกายนับไม่ถ้วนราวกับจักรวาลบนสวงสวรรค์ชั้น9ดูวิจิตรการตาและน่าพิศวงยิ่งนักปุยเมฆก้อนใหญ่มือหมามีไออยู่กลางธารวิญญาณถูกสีทั้ง5ย้อมจนกลายเป็นกลุ่มเมฆเรืองรองแม่น้ำอิ้งสยากลายเป็นหมอกที่ตกลงบนทางช้างเผือกของจริงช่างงดงามเหนือจินตนาการในเวลานี้เองกลางแม่น้ำสายยาวพลันเกิดม่านน้ำม้วนหนึ่ง
ด้านในมีหมอกและควันกระจายตัวออกเป็นแสงวิญญาณมองไม่ถนัดตานักผู้บำเพ็ญเพียรทั้ง3ฝ่ายบินไปยังม่านน้ำพัดกกในมือเสวียนหัวเจินจวินใหญ่ขึ้นพากลุ่มคนจากพรรคเหยากะวงบินเข้าไปทันทีที่บินผ่านม่านน้ำมั่วชิงเฉินรู้สึกเหมือนแช่อยู่ในน้ำพุทั่วทั้งร่างกายอุ่นสบายแต่หลังจากนั้นกลับรู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวเมื่อมองด้วยตาเปล่าก็พบคลื่นวิญญาณจากทั้ง4ด้าน8ที่สะพรั่งพรูเข้ามารูขุมขนทั่วทุกส่วนบนร่างกายล้วนต่างดูดซาบคลื่นวิญญาณเอาไว้แต่ไม่อาจรวดเร็วเท่ากับคลื่นวิญญาณที่พุ่งผ่านเข้ามาในเส้นลมปราณจนกระตุกรัวราวกับสามารถระเบิดออกมาได้ทันใดนั้นพัดกกของเสวียนหัวเจินจวินก็เกิดแสงวิญญาณวาบหนึ่งมั่วชิงเฉินถึงสัมผัสได้ว่าความกดดันที่อยู่รอบตัวได้ลดลงแล้วความเจ็บปวดนั้นไหลออกไปราวกับกระแสน้ำไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดดินแดนวิญญาณจึงมีแต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดเข้าไปได้เท่านั้นนี่ทำให้พวกนางที่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อแก่นปราณเช่นเดียวกันล้วนเป็นที่จับตามองแต่ที่เพิ่งผ่านเข้ามามีคลื่นวิญญาณอันตรายที่ระเบิดร่างกายได้ถึงว่าเหตุใดสำนักพรตมารและปีศาจต่างจัดการประลองขึ้นอย่างใหญ่โตแต่กลับคัดเลือกผู้ชนะเพียง10คนเท่านั้นมั่วชิงเฉินข่มสติลงก่อนใช้ความคิดพิจารณาสภาพแวดล้อมในแดนวิญญาณแห่งนี้ช่วงเวลานี้ทำให้เห็นสิ่งต่างๆในแดนวิญญาณชัดเจนขึ้นถึงขั้นตกตะลึงจนลืมหายใจมันเหนือความคาดหมายของนางอย่างมากเมื่อเข้าไปยังแดนวิญญาณผู้คนทั้งหมดไม่ได้ตกลงบนพื้นดินกลับลอยตัวอยู่กลางอากาศพื้นที่ว่างเปล่าที่มองไม่เห็นปรากฏแสงสีน้ำเงินชนิดหนึ่งล้วนแต่เป็นดาวเคราะห์ขนาดน้อยใหญ่อยู่โดยเฉพาะริมขอบมีทั้งก้อนบางก้อนหนาลอยส่องแสงเป็นวงโคจรที่นี่หาใช่ดินแดนลึกลับทั่วไปที่ไหนกันเห็นชัดว่าลอยเว้งว้างอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวมากมายปรากฏการณ์เช่นนี้ทำให้ผู้มาเยือนแดนวิญญาณครั้งแรกใจเต้นไม่น้อยเจนจวินระดับก่อกำเนิดของพรตและมันทั้งสองฝ่ายรวมถึงเยาจวินของเผ่าปีศาจต่างพากลุ่มของตัวเองบินขึ้นมาที่เดียวกันเดิมมั่วชิงเฉินรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะอยู่ในที่ว้างว้างเช่นนี้ทำให้ไม่สามารถแยกแยะทิศทางที่จะบินไปได้จึงแอบจดจำแบบแผนการเรียงลำดับและวิธีโคจรของดาวเคราะห์ไว้เสวียนหัวเจินจวินลมบัสบัสเศษลงก่อนแยกดวงจิตและจดรายละเอียดลงบนม้วนคัมภีร์หยกอย่างรวดเร็วเพื่อนำไปใช้งานในอนาคตแต่หลังจากนั้นความเร็วค่อยๆลดลงไม่สามารถจดได้ทันดั่งใจคิดบินอยู่ครึ่งเดือนเต็มเจินจวินทั้งหลายยังไม่ยอมหยุดบินมั่วชิงเฉินเริ่มสงสัยแล้วว่าหรือเป็นเพราะพวกเขามาถึงกลางจักรวาลแล้วจริงๆมิเช่นนั้นด้วยความเร็วในการบินของผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดเหตุใดถึงบินนานเช่นนี้มองออกไปก็ยังเห็นภาพดวงดาวทั่วท้องฟ้าหมู่ดาวมากมายแตกกระจายออกไปในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลกลางดินแดนวิญญาณนี้หากใครสักคนหนึ่งไม่ระมัดระวังเกรงว่าคงหายลับไปแล้วมั่วชิงเฉินแอบสังเกตรอบๆพบว่าในมือของเจินจวินที่นำทางผู้หนึ่งถือสมบัติวิเศษลักษณะเหมือนเข็มทิศดวงดาวไว้เมื่อบินไประยะหนึ่งสามารถหยุดดูเพื่อเปรียบเทียบทิศทางได้ผ่านไปกว่า1เดือนทั้งกลุ่มจึงหยุดเดินทางผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดไม่กี่คนแยกตัวออกมายืนเรียงกันในอากาศดาวเคราะห์แต่ละดวงลอยอยู่หน้าพวกเขาส่งหวีดดังออกมาเมื่อดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเปล่งแสงสีเขียวอ่อนกำลังพุ่งเข้ามาใกล้ในตอนนั้นเองมีเพียงไม่กี่คนเริ่มลงมือใช้สมบัติวิเศษที่อยู่ในมือกระตุ้นพลังออกมาให้มากที่สุดแสงวิญญาณกลุ่มหนึ่งจากสมบัติวิเศษพุ่งทะยานออกไปทำให้ดาวเคราะห์สีเขียวอ่อนถูกควบคุมแสงสีเขียวอ่อนจากดวงดาวส่องแสงตกกระทบบนหน้าผู้คนเจินจวินไม่กี่ท่านวนรอบเข้าหากันใช้สมบัติวิเศษโจมตีใส่จุดดาวเคราะห์สีเขียวอ่อนเสียงระเบิดดังขึ้นจุดตรงนั้นแตกออกเป็นคลื่นน้ำสายหนึ่งที่กำลังสั่นไหวก่อนแยกตัวไหลสู่ช่องแคบไปเถอะ10ปีให้หลังข้าจะรอพวกเจ้าตรงนี้คอยทำลายอาณาเขตดวงดาวให้พวกเจ้าแล้วนำพวกเจ้ากลับไปหากวันนั้นไม่กลับมาคงทำได้แค่รอให้การประลองครั้งที่2จบลงให้ผู้ที่มีระดับบำเพ็ญเพียรเท่ากันกับพวกเจ้าอีกชุดหนึ่งมาถึงจงตั้งใจรักษาตนให้ดีๆกล่าวจบมั่วชิงเฉินก็รู้สึกเหมือนถูกผลักออกไปหูทั้งสองข้างได้ยินเสียงกู้หลีพูดขึ้นว่าชิงเฉินระวังตัวให้ดีด้วย10ปีหลังจากนี้อาจารย์จะรอเจ้ากลับมาหลังจากนั้นนางก็ลอยหายตัวเข้าไปยังกลางเมฆหมอกแสงเขียวจบตอนที่529ตอนที่530ดอกเบญจมาศที่ชอบร้องไห้ในยุคดึกดำบรรพ์เป็นยุคที่ปราณวิญญาณเปี่ยมล้นสิ่งมีชีวิตนานาชนิดจึงก่อกำเนิดขึ้นผืนแผ่นดินอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายเอื้อประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเพียรของมนุษย์ปีศาจและอสูรเป็นอย่างยิ่งขนาดที่ว่าเหล่าพืชวิญญาณยังแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แต่หลังจากโลกเซียนตัดขาดจากโลกมนุษย์หนทางสู่การเป็นเซียนก็หยุดลงนับแต่นั้นเป็นต้นมา
เมื่อวิถีแห่งสวรรค์ซึ่งพิถีพิถันเรื่องความสมดุลเกิดความเสียหายเกินกว่าจะเยียวยาธรรมชาติจึงหลงเหลือพลังชีพไว้เพียงหนึ่งสายให้กับวิญญาณนับหมื่นบนโลกมนุษย์ซึ่งพลังชีพสายนี้ก็คือจุดกำเนิดของโลกวิญญาณหรือพูดได้ว่าโลกวิญญาณในตอนนี้ก็คือโลกดึกดำบรรพ์ในอดีตซึ่งไม่เหมือนโลกมนุษย์ที่มีเพียงมิติเดียวโลกวิญญาณมีถึง 3,000 มิติโดยแต่ละมิติต่างมีถ้ำสวรรค์ของตนหลายหมื่นปีมานี้เมื่อปรันวิญญาณในทุกโลกวิญญาณอ่อนกำลังลงก็จะถูกพลังลึกลับทำให้แยกตัวออกจากกันกลายเป็นดาวตกหายไปในพริบตาซึ่งดาวตกเหล่านี้ได้ไปรวมตัวกันในที่ที่ไม่มีใครรู้ก่อนแบ่งเป็นอาณาเขตดวงดาวต่างๆอยู่ระหว่างโลกวิญญาณและโลกมนุษย์ซึ่งก็คือแดนวิญญาณแดนสวรรค์มิหลัวตูเป็นหนึ่งในแดนวิญญาณพอเข้าสู่แดนสวรรค์มิหลัวตูดวงดาวที่เห็นคือส่วนที่โลกวิญญาณอ่อนแรงลงแตกออกจากกันแล้วรวมตัวกันกลายเป็นรูปร่างต่างๆส่งผลให้ภายในดวงดาวเหล่านี้มีทิวทัศน์ที่ไม่เหมือนกันบ้างก็เป็นโลกธรรมชาติที่เปี่ยมไปด้วยปรันวิญญาณบ้างก็เป็นถ้ำที่เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรชั้นสูงละทิ้งไปหรือเหลือทิ้งไว้ยังมีบางแห่งน่าจะเป็นเพียงที่ดินรกร้างกระทั่งบางแห่งยังเห็นร่องรอยบางสำนักหลายรูปแบบแตกต่างกันไปเหล่านี้คือดินแดนทวีปแห่งเทพของผู้บำเพ็ญเพียรตามแต่ละวิธีแห่งเซียนซึ่งไม่เสียดายที่จะละทิ้งอคติที่มีต่อการออกเดินทางสำรวจแดนวิญญาณร่วมกันเพราะบอกไม่ได้แน่นอนว่าจะหาทางเข้าแดนวิญญาณได้จากดาวดวงใดเมื่อผู้อับโชคแต่มีความมุมานะบำเพ็ญเพียรในโลกมนุษย์ถึงระดับก่อกำเนิดจนสามารถเข้าไปในโลกวิญญาณได้ก่อนเวลาอันควรแล้วบำเพ็ญเพียรในสิ่งแวดล้อมแบนการก้าวหน้าไปอีกขั้นย่อมไม่ใช่ความฝันที่คนโง่พูดกันอย่างแน่นอนพูดได้ว่าเมื่อเทียบกับการบำเพ็ญเพียรที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่งในโลกมนุษย์แล้วความเสียใจครั้งสุดท้ายย่อมเป็นอันตกไปอย่างสิ้นเชิงด้วยสถานการณ์ต่างกันราวฟ้ากับเหวดังนั้นหลังจากเข้ามาในแดนวิญญาณสำหรับผู้บำเพ็ญเพียรในระดับก่อกำเนิดแล้วในที่ที่มีปรันวิญญาณเข้มข้นนี้การฝึกวิชานับว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สำคัญสุดกลับเป็นการบุกเบิกมีดาวหลายสิบล้านดวงในแดนวิญญาณดวงดาวที่ได้รับการสำรวจจะถูกบันทึกลงในแผนผังแห่งดวงดาวไว้ใช้ร่วมกันทั้ง3ฝ่ายดวงดาวซึ่งคณะผู้บำเพ็ญเพียรกลุ่มของมั่วชิงเฉินมาถึงเพิ่งถูกบุกเบิกไปแล้วก่อนหน้านี้เพียงแต่ขณะผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดกำลังเคลื่อนย้ายปรันวิญญาณกลับมีลางสังหรณ์ว่าบริเวณโดยรอบอาจถล่มลงจึงรีบถอยออกมาก่อนอย่างช่วยไม่ได้จึงเกิดเป็นคณะเดินทางผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อแก่นปรานกลุ่มนี้ขึ้นมาข่าวเหล่านี้กลุ่มของมั่วชิงเฉินล้วนรู้กันหมดแต่ที่สุดแล้วสภาพดวงดาวเป็นอย่างไรนั้นพวกเขาไม่รู้จริงๆหลังจากมั่วชิงเฉินเบิกตามือข้างหนึ่งก็จับธนูเขียวซ่อนเร้นอีกข้างหนึ่งกลัดระเบิดสถานฟ้าแล้วจึงเริ่มสำรวจมองรอบๆป่าไม้มืดครึ้มทุ่งหญ้ากว้างใหญ่จึงน่าจะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติปราณวิญญาณเข้มข้นพุ่งเข้าใส่ตรงหน้าห่อหุ้มนางไว้ตรงกลางพลังสายนี้เบาบางกว่าตอนอยู่กลางอากาศขณะเข้าสู่แดนวิญญาณครั้งแรกแต่มีพลังเต็มเปี่ยมกว่าพลังชีพจรวิญญาณที่ดีที่สุดในสายบำเพ็ญเพียรเทียนหยวนซึ่งพอดีกับระดับบำเพ็ญเพียรของนางในตอนนี้จึงสามารถดูดซาบได้อย่างเต็มที่โดยไม่เจ็บปวดขนลุกสู้ไปทั้งตัวขณะดูดซาบปรันวิญญาณระหว่างดินฟ้าแก่นทองหมุนขึ้นลงโดยไม่รู้ตัวพอมั่วชิงเฉินรู้สึกถึงแรงกระตุ้นอย่างหนึ่งก็ตัดสินใจนั่งขัดสมาธิเข้าฌานบำเพ็ญเพียรต้องรู้ว่าที่นี่นั้นเพียงนั่งอยู่อย่างเดียวก็อิ่มเอมกว่าการออกไปวางค่ายกระดูดซาบปรันวิญญาณเพียงผิวเผินที่ด้านนอกการกินโอสถรวมวิญญาณหรือการกำหินวิญญาณขณะบำเพ็ญเพียรเป็นไหนๆมั่วชิงเฉินรีบยับยั้งความหลงไหลเช่นนี้ไว้แล้วทำให้จิตสัมผัสกลายเป็นเส้นเล็กๆออกไปสอดแนมเงียบๆเคล็ดวิชาฝึกจิตอนัตตาทำให้เกิดความร้อนในระดับหนึ่งการที่นางรวบรวมจิตสัมผัสแล้วทำให้กลายเป็นเส้นเส้นหนึ่งออกสำรวจโดยรอบแม้ช้ากว่าการเปิดจิตสัมผัสทั้งหมดแต่อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยถ้าไม่ได้พบกับผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงกว่านางอีกขั้นผู้ที่อยู่ระดับเดียวกันก็ยากจะพบว่านางกำลังใช้จิตสัมผัสในการสำรวจอยู่ผ่านไปสักพักมั่วชิงเฉินค่อยเก็บจิตสัมผัสคืนกลับสีหน้าจึงจริงจังขึ้นมาลำพังในรัศมี 1,000 ลี้ก็มีปีศาจจอศูนย์ที่มีลมปราณแข็งกร้าวและเย่หยิ่งแล้วดวงดาวเล็กๆแห่งนี้สมแล้วที่เป็นส่วนหนึ่งซึ่งแตกออกจากของโลกวิญญาณผู้บำเพ็ญเพียรที่เข้ามาในที่นี้ได้มีทั้งสิ้น30คนด้วยกันแต่ในรัศมี 1,000 ลี้กลับไม่มีแม้แต่เงาของพวกเขามั่วชิงเฉินแม้ประหลาดใจแต่กลับโล่งงอกอยู่บ้างการออกสำรวจเพียงลำพังเช่นนี้สะดวกกว่ามากโดยเฉพาะการที่ความลับของเพลิงแก้วใจกระจ่างรั่วไหลออกถ้าเดินทางร่วมกับผู้บำเพ็ญเพียรชายนางก็ต้องแบ่งสมาธิมาคอยระวังอยู่ตลอดแม้จะมีตัวช่วยในการเลื่อนระดับแต่กับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อแก่นปราณขั้นปลายหรือขั้นสมบูรณ์แล้วสิ่งยั่วยวนใจที่เห็นไม่ได้เล็กไปกว่าแดนวิญญาณเลย
การอยู่ในที่แปลกถิ่นทำให้ไม่กล้าผีผามห่อเหินเดินอากาศมั่วชิงเฉินเดินเดินหยุดหยุดเมื่อพบเห็นพืชวิญญาณหายากก็เด็ดแล้วโยนลงในสวนสมุนไพรพกพาของตนซึ่งก็เก็บได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเดินทางเช่นนี้มาครึ่งค่อนวันก็พบกับภูผาสูงชันในป่าลึกจนได้มั่วชิงเฉินแหงหน้าขึ้นมองเห็นเพียงเมฆหมอกลอยปกคลุมถึงกลางภูผาที่น่าแปลกก็คือจากกลางภูผาลงมาเล็กน้อยมีดอกไม้วิญญาณคล้ายดอกเบญจมาศสีแดงดอกใหญ่ขนาดเท่าองค์เก็บน้ำใบหนึ่งงอกออกมาในแนวขวางด้านบนมีหมอกสีแดงลอยอยู่ชั้นหนึ่งสะดุดตาเป็นพิเศษตลอดทางมามั่วชิงเฉินจัดการกับอสูรวิญญาณระดับล่างไปจำนวนหนึ่งทิวทัศน์ในป่าส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันพอเห็นดอกไม้สีแดงริมผาดอกนี้ก็ชอบใจบิดร่างหอบไปกลางอากาศแต่ยิ่งเข้าใกล้ดอกเบญจมาศแดงเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกถึงปราณวิญญาณชีพที่พลุ่งพล่านมั่วชิงเฉินหยิบถุงมือไหมฟ้าที่ใช้เด็ดพืชวิญญาณที่ต้องทนุถนอมโดยเฉพาะขึ้นมาสวมแล้วค่อยๆเข้าใกล้ดอกเบญจมาศแดงหลังจากใช้ทักษะเคล็ดวิชาวิญญาณเล็กน้อยก็สามารถสร้างรัศมีพลังรอบดอกเบญจมาศแดงได้ดีที่ตอนเด็ดไม่สูญเสียปราณวิญญาณมั่วชิงเฉินยื่นมือไปยังรากแก้วของดอกเบญจมาศแดงและตอนนี้เองที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นหมอกสีแดงกลุ่มหนึ่งพันพ่นออกจากดอกเบญจมาศแดงเข้าใส่มั่วชิงเฉินตรงๆมั่วชิงเฉินไม่ประมาทนางได้บอกให้สัตว์อสูรคอยคุ้มกันตนเองตอนเด็ดดอกเบญจมาศแดงแล้วตอนนี้เมื่อเปลี่ยนเป็นถูกดอกเบญจมาศแดงโจมตีฉับพลันแม้ตกใจแต่ก็ไม่ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเขย่งเท้าเล็กน้อยอาศัยแรงสะท้อนจากหน้าผาถีบตัวเองให้ดีดออกอย่างรวดเร็วแล้วบิดกายหลบหมอกสีแดงขณะร่างลอยอยู่กลางอากาศไหมเกล็ดน้ำแข็งกลายเป็นผ้าขาวบางห่อหุ้มร่างไว้อย่างแน่นหนาดอกเบญจมาศพลันสั่นๆอย่างแรงกลีบดอกที่มีมากกว่าพันกลีบหุบเข้าหากันก่อนดีดใส่มั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินจับกริดฟันปลาแล้วออกแรงตัดกริดดอกที่พุ่งเข้าใกล้ตนเองก่อนแต่กลับพบว่ากริดฟันปลาอันแหลมคมสุดจะเปรียบทำได้เพียงทิ้งรอยตื้นๆสีขาวไว้บนกริดดอกเท่านั้นและในระยะเวลาอันสั้นกริดดอกเหล่านี้ก็พุ่งขึ้นฉับพลันสอดประสานสลับฟันปลาจนกลายเป็นตาข่ายดอกไม้แดงคลุมตัวมั่วชิงเฉินไว้กลางตาข่ายในตาข่ายดอกไม้ร้อนเป็นอย่างยิ่งมั่วชิงเฉินพลันรู้สึกเหมือนอยู่กลางทะเลเพลิงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วแต่กลีบดอกในตาข่ายที่คล้ายลิ้นเล็กๆสีแดงยังแกว่งไกวไม่หยุดบนกลีบยังมีหนามที่ยิบงอกออกมาด้วยแล้วลิ้นแดงเหล่านั้นก็ไม่เกรงใจลมเลียมั่วชิงเฉินทันทีซึ่งถ้าถูกลูกเล่นเหล่านี้เลียก็เท่ากับถูกมีดพันหมื่นเล่มเฉือนเนื้ออย่างที่พูดกันจริงๆมั่วชิงเฉินสะบัดแขนเสื้อร่มไม้ไผ่สีเขียวคันหนึ่งบินขึ้นหมุนลอยอยู่บนศีรษะส่องแสงสีเขียวพลางปล่อยไอเย็นออกมาพัดคลื่นความร้อนออกไปร่มไผ่เหมันกันความร้อนได้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งการโจมตีใส่ร่างเจ้าของพอเห็นลิ้นแดงเป็นร้อยม้วนเข้ามามั่วชิงเฉินก็ยกมือขึ้นคว้างลูกหนามเหล็กเป็นร้อยใส่ลูกหนามเหล็กเหล่านี้มีรูปร่างกลมคล้ายต้นกระบองเพชรทรงกลมที่มีหนามแหลมปกคลุมทั้งต้นพอคว้างออกนิ้วมือทั้ง10ของมั่วชิงเฉินก็ดีดติดต่อกันเปลวน้ำแข็งเหมันเป็นกลุ่มๆตกลงบนลูกหนามเหล็กพอลิ้นดอกไม้แดงสัมผัสถูกเปลวน้ำแข็งเหมันที่มีลูกหนามเหล็กฝังอยู่ก็ร้องโหยหวนก่อนถอยออกอย่างรวดเร็วตาข่ายดอกไม้ด้านนอกตกใจจึงคลายตัวออกมั่วชิงเฉินรีบดีดตัวถอยหลังพลางใช้สายตาเย็นชามองดูดอกเบญจมาศแดงกลับได้ยินเสียงหนึ่งดังมาโอ้ยอยเจ็บจะตายอยู่แล้วพอมั่วชิงเฉินเห็นดอกเบญจมาศแดงบานบานหุบหุบก็อดแปลกใจไม่ได้เจ้ากำลังพูดอยู่หรือไร้สาระกลีบดอกเบญจมาศแดงขยับไม่รู้ทำไมมั่วชิงเฉินถึงได้รู้สึกเหมือนกับว่ามันกำลังงอนเจ้าเป็นสัตว์อสูรที่แปลงร่างได้ใช่ไหมในดินแดนธรรมชาติสัตว์อสูรบางตัวมีความสามารถในการเรียนแบบพืชเพื่อความสะดวกในการหาอาหารหรือซ่อนตัวเสียงอ่อนแรงดังมาอีกข้าเป็นสัตว์อสูรที่ไหนหรือเจ้ามองไม่ออกว่าข้าเป็นดอกเบญจมาศที่สวยงามมากดอกหนึ่งมั่วชิงเฉินทำหน้าไม่ถูกข้ามองออกดอกเบญจมาศแดงแค่นเสียงเย็นชาออกมาคำหนึ่งแต่กลับหุบกลีบร้องให้โหขึ้นมามั่วชิงเฉินรู้สึกสนใจพืชวิญญาณที่พูดได้ยิ่งจึงไม่สนใจเสียงร้องให้ของมันถือกริดฟันปลาเดินเข้าหาเจ้าจะทำอะไรหน้ากลีบดอกเบญจมาศแดงหุบแน่นขึ้นแล้วเอ็นหลบไปด้านหลังมั่วชิงเฉินควงกริดฟันปลายนายมือพลางพูดจริงจังข้าตัดสินใจจะขุดเจ้าออกไปปลูกในสวนสมุนไพรข้าพูดจบนางก็ตั้งสติรอดอกเบญจมาศแดงจู่โจมใครจะรู้ว่าดอกเบญจมาศแดงกลับยิ่งเสียใจยิ่งร้องให้หนักเข้าไปอีกมั่วชิงเฉินเม้มปากไม่ส่งเสียงขยับกริดฟันปลาอย่างรวดเร็วขุดหินหน้าผารอบดอกเบญจมาศแดงออกมาจนหมดตอนนางสวมถุงมือไหมฟ้าจับก้านเด็กเบ็ดเจ็ดยาเจ็ดนั้นดอกเบญจมาศแดงก็ร้องให้เสียงดังอย่างไม่บรรยะบรรยัง
มั่วชิงเฉินรู้สึกว่าดอกไม้ดอกนี้แปลกจริงๆว่ากันตามเหตุผลตอนนี้มันควรสู้ตายไม่ใช่หรือแล้วมันร้องไห้เพื่ออะไรกันเล่าพอคิดเช่นนี้ก็อดที่จะถามไม่ได้ดอกเบญจมาศแดงร้องไห้จนสะอึกสะอื้นเมื่อได้ยินคำถามถึงได้เงียบลงแล้วตวาดเมื่อครูเจ้าซัดอาวุธลับอะไรออกมาทิ่มแทงหน้าสวยๆของข้าจนเป็นรูพรุนไปหมดไม่ว่ายังทำให้ข้าหนาวเหน็บแทบแย่ถึงตอนนี้ก็ยังขยับไม่ได้เช่นนี้นี่เองพอได้ยินเช่นนี้มั่วชิงเฉินที่เตรียมใจไปกว่าครึ่งว่าต้องป้องกันตัวตอนขุดมันขึ้นมาก็ยิ่งฮึดออกแรงขุดรากทั้งหมดของมันขึ้นแล้วโยนใส่สวนสมุนไพรพกพาเสียงร้องให้สะเทือนฟ้าดินดังมาเจ้าทิ้งข้าไว้ที่ไหนนี่ข้าหายใจไม่ออกจะตายอยู่แล้วมั่วชิงเฉินรีบหยิบดอกเบญจมาศแดงขึ้นเห็นมันดิ้นรนอย่างเหนื่อยอ่อนกลีบดอกเริ่มดำแสดงว่าโกรธสุดๆเจ้าไม่ใช่พืชวิญญาณหรอกหรือทำไมอยู่ในสวนสมุนไพรไม่ได้เล่ามั่วชิงเฉินแปลกใจดอกเบญจมาศแดงยิ่งโกรธทวีคูณข้าจะไปรู้ได้อย่างไรมั่วชิงเฉินมองดอกเบญจมาศแดงอย่างอึดอัดใจอยู่บ้างพืชวิญญาณที่ประหลาดเช่นนี้หรือจะปลูกมันกลับที่เดิมดีล่ะขณะลำบากใจความคิดบังเกิดจึงเก็บดอกเบญจมาศแดงลงถุงอสูรวิญญาณออดิโอโรแมนถ้าถุงอสูรวิญญาณยังใส่ไม่ได้อีกก็ได้แต่ล้มเลิกแล้วคิดไม่ถึงว่าพอดอกเบญจมาศแดงเข้าไปในถุงอสูรวิญญาณกลับไม่ร้องครวญครางเพียงบ่นไม่หยุดว่าสิ่งแวดล้อมเลวร้ายมีชีวิตอยู่ได้ก็ดีมั่วชิงเฉินหยิบกระถางดอกไม้ที่น่าจะมีวิญญาณหมุนเวียนออกมาหยิบดินในสวนสมุนไพรใส่เข้าไปแล้วใส่หินวิญญาณระดับกลางไม่กี่ก้อนลงย้ายดอกเบญจมาศแดงลงแล้วค่อยเก็บไว้ในถุงอสูรวิญญาณอสูรวิญญาณ3ชนิดในถุงที่ต่างมีพื้นที่ของตนพลันโผล่เข้ามาล้อมรอบดอกเบญจมาศแดงดอกเบญจมาศแดงตกใจร้องไห้ไม่หยุดอีกมั่วชิงเฉินได้ยินก็ปวดศีรษะจึงกำชับพวกอีกาไฟว่าให้อยู่ห่างๆมันหน่อยดอกเบญจมาศแดงค่อยหยุดร้องมั่วชิงเฉินเป่าปากก่อนหอขึ้นภูผาไปหออยู่หลายวันถึงเห็นยอดภูผามั่วชิงเฉินดีใจมากจึงใช้ไหมเกล็ดน้ำแข็งป้องกันร่างแล้วทะยานขึ้นไปในแนวตั้งทว่าทันทีที่ไปถึงก็พบกับภาพการต่อสู้ฉากหนึ่งเข้าจบตอนที่530ตอนที่531การพบกันของผู้บำเพ็ญเพียรพรตมารและปีศาจผู้ที่กำลังต่อสู้กันคือ1บุรุษกับ1อสูรปีศาจบุรุษผู้นั้นมั่วชิงเฉินไม่รู้จักรู้แต่ว่าเป็น1ใน10ของมันบำเพ็ญเพียรที่เข้ามาในดินแดนวิญญาณส่วนอสูรปีศาจที่ประมือกับเขานั้นรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายพยัคฆ์ท่าทางจะอยู่ในขั้นสูงสุดของระดับ7แล้วพอทั้งสองรู้สึกถึงลมหายใจของมั่วชิงเฉินก็หันมามองนางพร้อมกัน1คน1อสูรมีสีหน้าไม่สู้ดีเหมือนกันอสูรปีศาจระดับ7สติปัญญาไม่ได้ได้ไปกว่าคนพอเห็นมั่วชิงเฉินปรากฏตัวก็คิดว่าเป็นผู้ช่วยของบุรุษส่วนบุรุษกลับกังวลว่ามั่วชิงเฉินจะฉวยโอกาสซ้ำเติมผู้แพ้หรือไม่ก็เป็นชาวประมงรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มั่วชิงเฉินมองปราดเดียวก็ตัดสินได้ว่าบุรุษเป็นผู้บำเพ็ญเพียรในระดับสูงเห็นดาบคู่นกเป็ดน้ำในมือเขาก็น่าจะเป็นมารบำเพ็ญเพียรเสี่ยหรันตามที่แผ่นบันทึกหยกพูดถึงเซียรันผู้นี้เป็นมารบำเพ็ญเพียรที่โดดเด่นจากการประลองครั้งใหญ่เป็นผู้บำเพ็ญเพียรไร้สำนักคนเช่นนี้ทำอะไรรอบคอบจึงรับมือยากหน่อยพอมั่วชิงเฉินคิดถึงตรงนี้ก็ละทิ้งความคิดอื่นๆพยักหน้าให้เซียรันแล้วจากไปอย่างรวดเร็วเซียรันมองตามแผ่นหลังที่จากไปของมั่วชิงเฉินพลางหรีตาส่วนอสูรปีศาจก็ดีใจพลางยิ้มมุมปากแล้ว1คน1อสูรก็สู้กันต่อมั่วชิงเฉินเดินพลางใช้จิตสัมผัสสำรวจทางเมื่อพบเจออสูรปีศาจที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตนมากก็หลบหลีกแล้วเร่งเดินทางต่อแต่ถ้าพบเจออสูรปีศาจที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในระดับที่พอๆกับตนหรือสูงกว่าขั้นหนึ่งก็จงใจสู้ด้วยศักดิ์ตั้งฝึกการต่อสู้ในสนามจริงของตนไปพลางๆการเดินๆหยุดๆเช่นนี้พริบตาเดียวเวลาก็ล่วงเลยไปครึ่งค่อนวันแล้วมั่วชิงเฉินพบว่าแม้ไม่ได้ตั้งใจหยุดนั่งฌานแต่ปราณวิญญาณที่จุดตันเถียนกลับเพิ่มขึ้นไม่น้อยจึงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจให้กับความมหัศจรรย์ของดินแดนวิญญาณเพียงแต่นอกจากทักทายมารบำเพ็ญเพียรเซี่ยหรันไปคราหนึ่งก็ไม่ได้พบเจอเขาอีกดาวดวงน้อยนี้เกรงว่าต้องกว้างอย่างมากมั่วชิงเฉินชินกับการบันทึกการเดินทางลงไปในแผ่นบันทึกหยกวันนี้เดินเรื่อยเปื่อยมาถึงที่แห่งหนึ่งพันรู้สึกว่ารอบกายร้อนอยู่ไม่น้อยจึงแปลกใจขึ้นมาขณะจะปล่อยจิตสัมผัสออกสำรวจดูก็ได้ยินเสียงดอกเบญจมาศแดงในถุงอสูรวิญญาณดังมานี่ที่นี่ข้าเคยมาแล้วมั่วชิงเฉินอึ้งปล่อยดอกเบญจมาศแดงออกจากถุงอสูรวิญญาณจ้องมองมันพลางว่าเจ้าเคยมาที่นี่หรือหมายความว่าอย่างไรดอกเบญจมาศแดงสั่นกลีบไปมาแม้เรื่องมันนานเกินบางอย่างก็ลืมไปแล้ว
มั่วชิงเฉินเม้มปากหมาป่าน้อยอย่าอย่าเหมือนข้านึกออกอีกแล้วดอกเบญจมาศแดงรีบว่ามั่วชิงเฉินสงบนิ่งรอฟังคำตอบจากดอกเบญจมาศแดงจะว่าไปก็แปลกตั้งแต่นำดอกเบญจมาศแดงไปไว้ในถุงอสูรวิญญาณหมาป่าน้อยก็สนใจมันมากตอนไม่มีอะไรทำก็แลบลิ้นเลียมันทำเอาดอกเบญจมาศแดงตกใจจนต้องห่อตัวแน่นสีดอกซีดลงอย่างที่พูดเปรียบเทียบเวลาหญิงสาวตกใจจริงๆดอกเบญจมาศแดงไม่กล้ารอช้ารีบตอบเหมือนหลายหมื่นปีก่อนมีคนอย่างเจ้ามากมายจัดงานชุมนุมดอกไม้ที่นี่แล้วใช้สมบัติของล้ำค่าที่นำมาแลกเปลี่ยนดอกไม้วิญญาณหายากในงานค่าในตอนนั้นก็คือ1 ใน 100ดอกไม้ในสวนที่ไม่เด่นสะดุดตาที่สุดมั่วชิงเฉินเลิกคิ้วเจ้าว่าที่นี่เคยมีคนมามากมายอย่างนั้นหรืออืมดอกเบญจมาศแดงขยับขึ้นลงเช่นนี้ทำไมเจ้าถึงได้ปรากฏอยู่ในที่ห่างไกลจากที่นี่เล่าหรือสภาพของดาวเปลี่ยนไปมากแต่ทำไมพอมาถึงที่นี่เจ้าถึงจำได้หลักข้าไม่เห็นจะรู้สึกว่าที่นี่ต่างจากที่อื่นมากนักความจริงจะพูดว่าต่างก็มีที่ที่ต่างออกไปนอกจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบเปลี่ยนเป็นร้อนแล้วดินยังเป็นสีน้ำตาลแดงอีกเหมือนมีโลหิตแทรกซึมอยู่จึงทำให้สีของดินหมองคล้ำลงไม่เพียงเท่านี้กระทั่งก้อนหินเหล่านั้นก็ยังเป็นสีแดงสดกว่าตามองไปให้บรรยากาศแบบงดงามทว่าอันตรายแต่คำพูดของดอกเบญจมาศแดงกลับมีหลายอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลนางจึงต้องระมัดระวังอยู่บ้างเจ้าสงสัยข้าหรือดอกเบญจมาศแดงขยับกลีบดอกก่อนร้องไห้ด้วยความน้อยใจขึ้นมามั่วชิงเฉินไม่สนใจตัดสินใจนั่งชานที่นี่ดอกเบญจมาศแดงร้องให้กระซิกอยู่นานพอไม่เห็นมั่วชิงเฉินมาปลอบก็ทนไม่ไหวแผ่กลีบดอกออกค้อนมั่วชิงเฉินหนึ่งขวบเงียบๆพอเห็นนางนั่งขัดสมาธิใบหน้ามีแสงวิญญาณกับพริบแสดงว่าเข้าชานแล้วร่างพลันนิ่งไปโดยปริยายจึงพูดขึ้นอย่างหดหู่ที่ข้าปรากฏตัวในที่ห่างไกลเพราะงานชุมนุมดอกไม้ในตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นมั่วชิงเฉินค่อยลืมตาแล้วถามเบาๆเหตุการณ์ประหลาดอะไรดอกเบญจมาศแดงตอบที่นี่มีสำนักหนึ่งชื่อสำนักไปหาทำการเพาะเลี้ยงต้นไม้ดอกไม้แปลกๆโดยเฉพาะทุกๆ10 ปีจะจัดงานชุมนุมดอกไม้ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนดอกไม้วิญญาณกับของล้ำค่าอื่นๆปีนั้นเจ้าสำนักไปหาได้เพาะปลูกดอกไม้มหัศจรรย์ขึ้น1 ดอกดึงดูดผู้บำเพ็ญเพียรจากทุกสารทิศตอนนั้นสติปัญญาวิญญาณข้ายังแรกแย้มจึงแปลกใจมากที่เห็นผู้คนมากมายแย่งกันประมูลดอกไม้มหัศจรรย์ดอกนั้นแต่ไม่รู้ว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงต่อสู้กันขึ้นมาระหว่างการต่อสู้ดอกไม้ดอกนั้นได้ดื่มโลหิตมนุษย์จนอิมอแล้วพ่นน้ำผู้สีแดงขึ้นฟ้าทั่วทั้งแผ่นฟ้าและผืนดินจึงกลายเป็นสีแดงและคนเหล่านั้นก็หยุดหายใจในช่วงเวลาที่นิ่งค้างจากนั้นพอฟ้าถล่มแผ่นดินแยกข้าก็กระเด็นออกตื่นขึ้นอีกทีก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แปลกตาไปแล้วส่วนที่ว่าทำไมถึงจำที่นี่ได้ก็น่าจะเป็นเพราะเผ่าปีศาจดอกไม้อย่างเรามีสัญชาตญาณผูกพันกับพื้นแผ่นดินเกิดกระมังเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เจ้าพอมั่วชิงเฉินฟังจบก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆเพียงถามดอกไม้พิสดารนั่นเจ้ารู้หรือไม่ว่าคือดอกอะไรทำไมถึงดึงดูดผู้คนให้มากันมากมายได้ดอกเบญจมาศแดงคิดแล้วว่าข้าได้ยินเจ้าสำนักพูดกับผู้คนขณะเดินเล่นในสวนว่าดอกไม้พิสดารนั่นชื่อว่าดอกชิงวิญญาณชิงวิญญาณก็คือหากมีคนตายถ้าป้อนดอกไม้พิสดารนี้ให้กินก็สามารถฟื้นคืนชีพได้ชิงวิญญาณจากยมโลกกลับมาดอกเบญจมาศแดงตอบมั่วชิงเฉินตื่นตระหนกมีดอกไม้เหลือเชื่อเช่นนี้ด้วยหรือดอกเบญจมาศแดงพยักหน้าใช่แล้วถึงได้ดึงดูดคนเหล่านั้นให้มาต่อสู้กันชนิดนองเลือดต่อมาพอเกิดเหตุการณ์ประหลาดคนเหล่านั้นกับดอกไม้พิสดารก็ถูกกลบฝังไปมั่วชิงเฉินครุ่นคิดอยู่นานจึงว่าพูดอีกอย่างก็คือที่นี่อาจมีสมบัติล้ำค่าที่คนเหล่านั้นทิ้งไว้กับดอกไม้พิสดารอาจใช่ดอกเบญจมาศแดงพูดพลางกระตือรือร้นขึ้นมานายท่านจะไปหาสมบัติใช่หรือไม่มั่วชิงเฉินจ้องมองดอกเบญจมาศแสงแล้วยิ้มน้อยๆพลางว่าก็ดีเพียงแต่จะหาอย่างไรดีล่ะดอกเบญจมาศแดงคล้ายมีท่าทีแปลกใจมั่วชิงเฉินเข้ามาในดาวดวงน้อยเดิมทีเพื่อฝึกประสบการณ์สำรวจและค้นหาโอกาสจากการนี้แต่ตอนนี้กลับสามารถดูได้อีกว่าดอกเบญจมาศแดงจะทำอย่างไรต่อพอดอกเบญจมาศแดงได้ยินคำพูดของมั่วชิงเฉินก็สั่นกลีบดอกแล้วว่าเจ้าก็พาข้าเดินไปข้างหน้าต่อสิยิ่งเข้าใกล้ที่ที่เมื่อก่อนข้าเคยอยู่ความรู้สึกข้าก็จะยิ่งจำชัดขึ้นไม่แน่ว่าอาจเจอสมบัติล้ำค่าเหล่านั้นก็เป็นได้ดีเช่นนี้เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าก็อย่าลืมเตือนข้าด้วยล่ะมั่วชิงเฉินยิ้มพลางนำดอกเบญจมาศแดงใส่ลงไปในถุงอสูรวิญญาณแล้วเดินไปข้างหน้าต่อ1 เดือนต่อมา
ไปตรงนั้นตรงนั้นข้ารู้สึกว่าใกล้ขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงของดอกเบญจมาศแดงดังมาจากถุงอสูรวิญญาณมั่วชิงเฉินไม่พูดมากหอบไปตามทางที่ดอกเบญจมาศแดงชี้นำพลันรู้สึกถึงปราณวิญญาณอันแข็งแกร่งสายหนึ่งกำลังมาปลายเท้าจึงปรากฏแสงสว่างเล็กๆกระพริบวาบก่อนถอยออกไปไกลหลายจังขณะเดียวกันก็เรียกไหมเกล็ดน้ำแข็งออกมาไว้ป้องกันตัวจากด้านหน้าตรงทางเลี้ยวมีคนคนหนึ่งเดินมาพอคนผู้นั้นเห็นสายตามั่วชิงเฉินจ้องเขม็งก็ลองเอ่ยปากสหายมั่วแม้มั่วชิงเฉินแปลกใจแต่สีหน้ากลับไม่เปลี่ยนสหายเซี่ยทั้งสองแม้ถามด้วยความสงสัยแต่กลับแน่ใจในสถานะของฝ่ายตรงข้ามมั่วชิงเฉินนึกไม่ถึงจริงๆวนไปวนมาเป็นเดือนๆที่สุดแล้วก็พบเจอมันบำเพ็ญเพียรคนนี้จนได้สหายมั่วเราสองคนกลับมีวาสนาต่อกันเซี่ยหรันพูดเสียงเย็นชาเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรดีมั่วชิงเฉินจึงยิ้มบางๆข้าก็นึกไม่ถึงว่าจะได้พบสหายเซี่ยที่นี่พอทั้งสองพูดพอเป็นพิธีจบก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อต่างคนต่างระวังตัวบรรยากาศจึงอึดอัดอยู่พักหนึ่งเช่นนี้ผู้น้อยขอล่วงหน้าไปก่อน91เซี่ยหรันพูดพลางกระโดดขึ้นสมบัติวิเศษเหินหาวไม่ได้ต่อสู้กันมั่วชิงเฉินโล่งอกอย่างดีใจจึงเหยียบไหมเกล็ดน้ำแข็งแล้วเหาะไปตามทางที่ดอกเบญจมาศแดงชี้เมื่อครู่สมบัติวิเศษเหินหาวของทั้งสองขับเคลื่อนพร้อมกันและไปยังทิศทางเดียวกันพอไปเรื่อยๆก็อดไม่ได้ที่จะหยุดพร้อมกันแล้วหันมามองอีกฝ่ายเซี่ยหรันมีท่าทีเย็นชาสหายมั่วทำเช่นนี้มีเจตนาใดมั่วชิงเฉินขมวดคิ้วน้อยๆแม้รู้ว่าเซี่ยหรันผู้นี้เป็นมันที่ได้อันดับหนึ่งในการประลองครั้งใหญ่แต่นางก็มิได้เกรงกลัวทว่าตอนนี้ดูไปแล้วฝ่ายตรงข้ามกลับรู้สึกว่านางจัดการได้ง่ายๆคิดดูก็ถูกระดับบำเพ็ญเพียรของตนต่ำกว่าผู้บำเพ็ญเพียรส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่นี่หนึ่งขั้นเล็กและเป็นผู้บำเพ็ญเพียรหญิงจากสำนักใหญ่จึงอาจดูไม่สลักสำคัญในสายตาใครบางคนเมื่อไม่มีความสามารถย่อมถูกดูหมิ่นผู้น้อยไม่มีเจตนาใดๆกลับเป็นสหายเซี่ยถามเช่นนี้มีเจตนาใดเซี่ยหรันทำหน้าเคร่งขรึมพลางมองมั่วชิงเฉินด้วยสายตาเย็นชาดวงดาวกว้างใหญ่ขนาดนี้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรนางนี้กลับพบเจอตนติดต่อกัน2ครั้งเขาจึงไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือนางสะกดรอยตนเรื่องเช่นนี้ไม่แปลกถ้าเกิดขึ้นในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรโดยเฉพาะเวลาที่ต้องสำรวจดินแดนลึกลับก็จะมีผู้บำเพ็ญเพียรกลุ่มหนึ่งคิดแต่จะเอาเปรียบตามติดอยู่ด้านหลังผู้บำเพ็ญเพียรคนอื่นๆรอให้ผู้บำเพ็ญเพียรที่ถูกสะกดรอยได้ของบางสิ่งบางอย่างก็จะเข้าจู่โจมจากด้านหลังก็ที่นี่เหมือนไม่แบ่งแยกว่าใครเป็นผู้บำเพ็ญเพียรสำนักไหนใครไร้สำนักนี้พอเซี่ยหรันคิดได้เช่นนี้จิตสังหารก็ขยับพอเห็นแววตาของฝ่ายตรงข้ามเกิดจิตสังหารวาบหนึ่งมั่วชิงเฉินก็หัวเราะเย็นชาออกมาเหตุใดสหายเซี่ยถึงได้จ้องมองข้าน้อยเช่นนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรข้าน้อยก็ขอไปก่อน91แต่ถ้าอยากต่อสู้ข้าน้อยก็จะสนองตอบนางไม่ได้ไปกว่าผู้อื่นแม้ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องคอยเออาอกเอาใจก้มหน้ารับความเย็นชาจากใครเซี่ยหรันเริ่มไม่พอใจร่างคล้ายมีแสงสีดำปกคลุมเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าผู้บำเพ็ญเพียรหญิงผู้นี้จะหาเรื่องเขาก่อนหรือนางมีผู้มีอำนาจหนุนหลังอยู่แม้ผู้บำเพ็ญเพียรสายมันดำเนินเรื่องอย่างเด็ดขาดดุดันแต่เขาไร้สำนักจึงมีความระมัดระวังมากกว่าพวกที่สังกัดสำนักพอได้ยินคำพูดนางก็เหลือบมองนางพลางกำดาบ่อนกเป็ดน้ำในมือขณะนั้นกลับได้ยินเสียงมั่วชิงเฉินตะโกนเสียงเย็นชาใครออกมาเซี่ยหรันอึ้งหันมองตามมั่วชิงเฉินและก็เห็นแสงวิญญาณขยับอยู่ตรงนั้นจริงๆก่อนปรากฏร่างคนคนหนึ่งเซี่ยหรันตกตะลึงโดยไม่รู้ตัวจิตสัมผัสของผู้บำเพ็ญเพียรหญิงผู้นี้แข็งแกร่งยิ่งขนาดเขาก็ยังไม่รู้ว่ามีคนมาเห็นทีต้องประเมินความสามารถของนางใหม่เสียแล้วสหายทั้งสองท่าทางการเดินของผู้มาใหม่ดูแปลกอยู่บ้างเขายืนห่างออกไปไม่ไกลขณะมองดูมั่วชิงเฉินกับเซี่ยหรันมั่วชิงเฉินกับเซี่ยหรันสบตากันปีศาจบำเพ็ญเพียรปีศาจบำเพ็ญเพียรที่เข้ามาในดาวดวงนี้ล้วนเป็นอสูรปีศาจระดับ7จำแรงกายได้ต่างจากตัวจริงเพียงเล็กน้อยพูดตามหลักก็คือยังมีรูปอสูรอยู่แต่เพื่อลดทอนความยุ่งยากที่ไม่จำเป็นอสูรปีศาจ10ท่านนี้จึงกลืนโอสถจำแรงกายลงไปให้รักษาร่างมนุษย์ได้นานหน่อยซึ่งท่านที่อยู่ตรงหน้าเห็นชัดว่าเป็นเช่นนี้เพียงแต่อสูรปีศาจเช่นนี้กับอสูรปีศาจที่จำแรงกายได้จริงๆอย่างไรก็แตกต่างกันเขายังคงมีหางอยู่ด้านหลังหนึ่งพรตหนึ่งมันหนึ่งปีศาจสบตากันและการบรรยากาศรอบด้านพลันแข็งค้างขึ้นมาในทันใดจบตอนที่531ตอนที่532ร่วมมือกันชั่วคราว
บรรยากาศนิ่งค้างไปชั่วขณะแล้วเซี่ยหรันก็พูดทำลายความเงียบท่านทั้งสองข้าน้อยขอล่วงหน้าไปก่อนมั่วชิงเฉินไม่รู้สึกดีอะไรด้วยกับมันบำเพ็ญเพียรและปีศาจบำเพ็ญเพียรอยู่แล้วอีกทั้งไม่คิดทำอะไรมากมายร่วมกันจึงเม้มปากก่อนกระตุ้นให้ไหมเกล็ดน้ำแข็งหอบไปตามทางที่ดอกเบญจมาศแดงชี้นำใครจะคิดเล่าว่าปีศาจบำเพ็ญเพียรตนนั้นกลับหอบมาในทางเดียวกันอีกทั้งสามจึงหยุดลงมั่วชิงเฉินรู้สึกเอใจพูดได้ว่าถ้าเป็นครั้งสองครั้งคือบังเอิญแต่ตอนนี้ปีศาจบำเพ็ญเพียรก็เป็นเช่นนี้หรือเป้าหมายของพวกเขาคือตามหาสำนักไปหาเช่นกันมันบำเพ็ญเพียรเซี่ยหรันมีท่าทีเบื่อหน่ายกลับเป็นปีศาจบำเพ็ญเพียรที่มาทีหลังพูดขึ้นมาตรงๆท่านทั้งสองก็กำลังหาสำนักไปหาอยู่หรือมั่วชิงเฉินตอบเสียงเรียบใช่เซี่ยหรันเม้มปากเงียบถือว่ายอมรับทั้งสามมองหน้าซึ่งกันและกันบรรยากาศคาดเดาไม่ได้ชั่วขณะตอนนี้ทั้งสามกำลังเผชิญหน้ากับคำถามหนึ่งจะประมือกันหรือต่างคนต่างไปตามทางของตนหรือร่วมมือกันถ้าสู้กันเซี่ยหรันเป็นมารบำเพ็ญเพียรระดับก่อแก่นปราณขั้นสมบูรณ์ส่วนปีศาจบำเพ็ญเพียรเหลืออีก19ก็จะจำแรงกายได้สมบูรณ์มีเพียงมั่วชิงเฉินที่มีระดับบำเพ็ญเพียรได้กว่าหน่อยแต่ก่อนหน้านี้ก็เห็นชัดแล้วว่าจิตสัมผัสที่ไม่ธรรมดาทำให้เซี่ยหรันเกรงกลัวอยู่บ้างถ้าสู้กันขึ้นมาสภาพที่ต้องเจอคือใครแข็งแกร่งอีก2คนที่เหลือก็ร่วมมือกันเมื่อบำเพ็ญเพียรถึงระดับเดียวกับพวกเขาถ้าไม่ทนุถนอมชีวิตออกไประเบิดจุดตันเถียนแม้จะทำให้มีพลังที่ไม่ธรรมดาแต่ก็จะเหมือนผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดหลายท่านระเบิดตนเองในตอนนั้นเช่นเดียวกับเจ้าปีศาจระดับถอดดวงจิตล้วนต้องบาดเจ็บและถอยออกยังไม่ทันเห็นผลประโยชน์ก็สู้กันชนิดตายกันไปข้างแล้วเห็นชัดว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายของสุดท้ายแต่ถ้าต่างคนต่างไปตามทางของตนก็ทำไม่ได้ง่ายๆอีกทั้งสามล้วนมีเป้าหมายเดียวกันหาสถานที่เดียวกันกระทั่งทางก็ยังทางเดียวกันถ้าหาซากปรักหักพังของสำนักไปหาไม่พบก็แล้วกันไปแต่ถ้าหาพบจะถือว่าเป็นของใครหลักเกรงว่าก็ต้องพิพาทกันสักตั้งยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าเมื่อทั้งสามสามารถหาพบมีหรือคนอื่นๆจะหาไม่พบคิดได้เช่นนี้การร่วมมือกันจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ผู้มากพรสวรรค์จากทั้งสามเผ่าย่อมไม่ธรรมดาอยู่แล้วความเงียบจึงหมายถึงการคิดตกผู้พูดมากอย่างปีศาจบำเพ็ญเพียรจึงเอ่ยปากก่อนเช่นนั้นเราก็ไปหาด้วยกันสิแล้วของที่หาได้จะแบ่งอย่างไรเสี่ยหรันพูดเย็นชาเขาเห็นด้วยที่ร่วมมือกันแต่กลับถามปัญหาในทางปฏิบัติที่ทำได้ยากสุดพันปีศาจบำเพ็ญเพียรส่วนใหญ่ค่อนข้างซื่อชอบทำอะไรตรงไปตรงมาและยกย่องผู้ที่มีความสามารถจึงพูดไปตามเหตุผลใครออกแรงมากก็เอาไปมากอย่างไรเล่าขณะเซี่ยหรันกำลังจะพูดอะไรมั่วชิงเฉินก็เอ่ยปากเจ้าพูดเช่นนี้เท่ากับไม่ได้พูดเจ้าหมายความว่าอย่างไรปีศาจบำเพ็ญเพียรตัวสูงมากแต่หน้าตากลับดูเด็กและซื่อพอโกรธขึ้นมาไม่เพียงไม่น่ากลัวยังแลดูตลกอยู่บ้างแต่มั่วชิงเฉินก็มีได้ตัดสินคนที่หน้าตายิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ปีศาจบำเพ็ญเพียรเพียงนำหนังหมันมาคลุมร่างเท่านั้นร่างเดิมยังระบุแน่นอนไม่ได้นี่ว่าเป็นอะไรจึงพูดเรียบๆไม่ได้หมายความอะไรที่สหายพูดมาฟังดูยุติธรรมดีแต่จริงๆแล้วก็ยังง่ายต่อการเกิดข้อพิพาทอยู่ดีใครออกแรงมากน้อยตัดสินยากปีศาจบำเพ็ญเพียรขมวดคิ้วเช่นนั้นตามความหมายของเจ้าต้องทำอย่างไรเล่าทุกครั้งที่หาของเจอต้องให้ทั้ง3คนตัดสินว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้ของก่อนมั่วชิงเฉินตอบปีศาจบำเพ็ญเพียรเถียงคอเป็นเอ็นเจ้าพูดเช่นนี้ก็ยังไม่ยุติธรรมอยู่ดีถ้ามี2คนร่วมมือกันขึ้นมาจะทำอย่างไรมั่วชิงเฉินหัวเราะเจ้าวางใจเรา3คนเดิมทีก็ไม่ได้เดินบนทางสายเดียวกันอยู่แล้วถ้ามี2คนร่วมมือกันแล้วเลือกซึ่งกันและกันคนที่3เพียงเลือกคนเดียวทุกครั้งก็พอจะทำให้อีก2คนผิดใจกันแล้วในกลุ่มคนทั้ง3ไม่ว่า2คนใดร่วมมือกันความสัมพันธ์ก็จะเปราะบางมากเพียงคนที่3เลือกคนเดียวทุกครั้งอีกคนพอไม่ได้สมบัติก็ต้องไม่พอใจส่วนคนที่ได้ก็สมบัติเข้ากระเป๋าตนแล้วนี่เพื่อนที่ร่วมมือกันก็ไม่ได้ผูกพันลึกซึ้งอะไรใครจะยอมเอาออกมาแบ่งเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าทั้ง3ปฏิบัติตามหลักความเป็นธรรมทุกครั้งก็จะได้ประโยชน์สูงสุดสหายทั้ง2ว่าอย่างไรมั่วชิงเฉินถามเซี่ยหรันพยักหน้าได้แต่ถ้าเป็นของที่คนเดียวหาพบก็ต้องให้คนนั้นมีสิทธิ์เลือกก่อนแน่นอนอยู่แล้วมั่วชิงเฉินกับปีศาจบำเพ็ญเพียรล้วนพยักหน้าทั้ง3เห็นพ้องต้องกันชั่วคราวหลังจากรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันก็หอบไปยังทิศทางเดียวกันโดยรักษาระยะห่างซึ่งกันและกัน
แดงน้อยทำไมเรื่องของสำนักไปฮวาที่เจ้าพูดพวกเขาก็รู้ล่ะมั่วชิงเฉินส่งเสียงถามระหว่างทางใบของดอกเบญจมาศแดงสั่นไหวก่อนว่าข้าก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะมีเบาะแสอื่นๆอีกกระมังมั่วชิงเฉินหรี่ตาใช่หรือใช่สินายท่านสงสัยข้าหรือดอกเบญจมาศแดงส่งเสียงสะอื้นอีกแล้วมั่วชิงเฉินได้ยินก็ปวดศีรษะกัดฟันพูดหุบปากท่าร้องให้อีกข้าจะเรียกหมาป่าน้อยมาล้างหน้าให้เจ้าดอกเบญจมาศแดงตกใจจนสะอึกหยุดร้องให้ทันทีทั้งสามหอมมาได้2 วันสิ่งแวดล้อมรอบๆก็เริ่มเปลี่ยนดินของเดิมเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มอากาศร้อนอบอ้าวขึ้นไม่เห็นต้นไม้เขียวชอุ่มเหล่านั้นอีกเห็นแต่กิ่งไม้สีน้ำตาลแดงที่ไม่มีใบแทนเสียงดอกเบญจมาศแดงดังมาจากถุงอสูรวิญญาณมีความกระตือรือร้นอยู่บ้างนายท่านที่นี่แหละมั่วชิงเฉินยังไม่ทันพูดกลับเห็นปีศาจบำเพ็ญเพียรเวยเซิงลิ่วหยุดเหาะแล้วว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะมั่วชิงเฉินมองดูเซี่ยหลานและพบว่าเขาไม่มีสีหน้าแปลกใจแม้แต่น้อยคงรู้อยู่แก่ใจแล้วสหายเวยเซิงคิดว่าเราควรเริ่มหาจากที่ไหนดีเซี่ยหลานถามเวยเซิงลิ่วเบกปากสหายทั้งสองก็รู้อยู่แต่แรกแล้วนี่ว่าเป็นที่นี่อย่านึกว่าข้าไม่รู้ในเมื่อร่วมมือกันก็ต้องรีบหาสมบัติให้เจอถึงจะถูกพวกมนุษย์ชอบปิดบังซ่อนเร้นยิ่งนักปีศาจบำเพ็ญเพียรตนนี้ไม่โง่เลยสักนิดมั่วชิงเฉินหัวเราะในเมื่อสหายเวยเซิงมีอคติต่อพวกเรามนุษย์บำเพ็ญเพียรแล้วเหตุใดจึงจำแรงกายเป็นมนุษย์เล่าเวยเซิงลิ้วขนตั้งเจ้านึกว่าข้ายินยอมเช่นนั้นหรือเหอะมั่วชิงเฉินอยากหัวเราะในพริบตาร่างเดิมของหมอนี่ต้องมีขนดก่อแน่เซี่ยหลันพูดเสียงเย็นชาข้าน้อยรู้ว่าอยู่บริเวณนี้จริงแต่ตอนนี้กลับไม่มีสิ่งบ่งชี้แล้วท่านทั้งสองล่ะข้าก็ไม่รู้เวยเซิงลิ่วสะบัดหน้าก่อนแกว่งหางที่อยู่ด้านหลังพอเห็นมั่วชิงเฉินมองมาที่หางเขาก็ทั้งโกรธทั้งเขินจึงคำรามมองอะไรไม่ทราบเสียงเรียบเย็นของเซี่ยหลันดังขึ้นในหัวสมองของมั่วชิงเฉินหรือสหายมั่วไม่รู้ว่าปีศาจบำเพ็ญเพียรที่ยังจำแรงกายได้ไม่สมบูรณ์กังวลที่สุดคือผู้อื่นมองส่วนที่มันเปิดเผยสถานะออกมาเรื่องนี้มั่วชิงเฉินไม่รู้จริงๆใครใช้ให้หมาป่าน้อยบ้านนางชอบกระดิกหางเล่าบางครั้งพอเห็นอากาศร้อนก็ยังทำหน้าครึ้มไปด้วยสะบัดหางไปด้วยพัดลมให้นางเลยขออภัยพอรู้ว่าตนมีท่าทีไม่เหมาะสมมั่วชิงเฉินก็พูดขึ้นพร้อมสีหน้าจริงใจเวยเซิงลิ่วกระตุกมุมปากไม่พูดไม่จากลับหนีบหางไว้แน่นสหายมั่วมีเบาะแสอะไรไหมเซี่ยหลันพลันถามมั่วชิงเฉินได้ถามดอกเบญจมาศแดงแต่แรกแล้วซึ่งมันก็ได้แต่ยืนยันว่าเป็นที่นี่นอกเหนือจากนี้กลับไม่รู้อะไรอีกคิดดูก็ใช่ตั้งแต่สำนักไปหาทำลายดอกไม้ประหลาดชิงวิญญาณก็ผ่านมากว่าหมื่นปีแล้วถ้าดอกเบญจมาศแดงยังจำอะไรต่อมีอะไรได้อย่างชัดเจนนี่สิแปลกข้าน้อยก็ไม่มีเบาะแสอะไรเช่นกันแต่เมื่อเป็นที่นี่เราก็มาค้นหาร่วมกันสักหน่อยเผื่อจะเจอมั่วชิงเฉินพูดก็ดีเซี่ยหลานพยักหน้าที่นี่เป็นเทือกเขายาวเหยียดมีอาณาเขตกว้างใหญ่ทั้งสามตกลงกันว่าจะส่งสัญญาณสื่อสารกันแล้วจึงแยกย้ายกันไปค้นหาคนละทิศมั่วชิงเฉินเหยียบไหมเกล็ดน้ำแข็งค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าพลางตรวจตราดูทิวทัศน์รอบๆอย่างท่วนทีกวาดตามองไปพื้นที่ทั้งหมดล้วนเป็นสีแดงอ่อนบ้างเข้มบ้างพอเข้าใกล้ภูผาลมหายใจก็ร้อนระอุมั่วชิงเฉินเดาว่าถ้าสามารถไขปริศนาที่ทำให้ที่นี่ร้อนเช่นนี้ได้ก็น่าจะหาเบาะแสได้จึงเหาะเลียบผาหินพลางใช้ปลายนิ้วลูบผ่านผาหินช้าๆไอร้อนระอุทำให้นิ้วแดงไอเย็นของน้ำแข็งที่พุ่งขึ้นทำให้ไอร้อนตีกลับหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วยามกว่ามั่วชิงเฉินก็หยุดสายตาจ้องมองภูผานิ่งที่นี่คล้ายมีอะไรต่างออกไปนายท่านพบอะไรหรือดอกเบญจมาศแดงในถุงอสูรวิญญาณถามอย่างกระตือรือร้นมั่วชิงเฉินมิได้เชื่อใจดอกเบญจมาศแดงแบบที่เชื่อใจอีกาไฟมันเป็นพืชวิญญาณไม่ใช่อสูรปีศาจลงนามในสัญญาไม่ได้เวลาที่อยู่ด้วยกันก็สั้นจึงไม่ตอบอะไรแต่กำลังสำรวจมองภูผาอย่างละเอียดตามหลักแล้วเทือกเขาเดียวกันควรเป็นไปในทิศทางเดียวกันลายบนหินผาต้องก่อตัวขึ้นอย่างมีเอกลักษณ์แต่ลายบนหินผาที่นี่กลับไม่เหมือนที่อื่นๆคล้ายหักเปอีกจุดมั่วชิงเฉินเหาะให้ห่างออกมาหน่อยแล้วมองดูอีกครั้งก็พบว่าลายบนหินผาตรงนั้นกระจายออกแต่พุ่งสู่จุดศูนย์กลางมั่วชิงเฉินเหาะไปยังจุดศูนย์กลางพลันยิ่งรู้สึกร้อนพอยื่นมือไปลูบดูก็ปวดแสบปวดร้อนทั้งที่ตนมีปราณวิญญาณป้องกันตัวอยู่จึงหยิบกริดออกมาเคาะหินผาครั้งแล้วครั้งเล่าจนได้ยินเสียงตึงๆดังมา
เหมือนข้างในกลวงความคิดเพิ่งว่าปรากฏปราณวิญญาณเบาบางสายหนึ่งก็พุ่งมาที่ปลายกริดมั่วชิงเฉินจึงรีบหยุดมือแล้วค่อยๆใช้กริดสำรวจดูพบว่าที่นี่เต็มไปด้วยปราณวิญญาณที่หนาแน่นวนเวียนไปมามีทั้งแข็งแกร่งทั้งอ่อนแอยุ่งเหยิงเป็นอย่างยิ่งเกรงว่าถ้าไม่สำรวจละเอียดก็ไม่มีทางค้นพบปราณวิญญาณที่แข็งแกร่งสุดแน่ปราณวิญญาณที่เบาบางและยุ่งเหยิงเช่นนี้ยากมากจะทำความเข้าใจมั่วชิงเฉินสะบัดแขนเสื้อกระดานคงวิญญาณ7ดาวปรากฏกลางอากาศกระดานคงวิญญาณ7ดาวนี้คือของที่เย่เทียนหยวนมอบให้นางเมื่อหลายปีก่อนใช้งานเด่นๆได้2 อย่างเก็บซ่อนปราณวิญญาณแปรปรวนกับจัดระเบียบปราณวิญญาณกระดานคงวิญญาณ7ดาวกับพริบแสงแล้วดาวทั้ง7ก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามารวมตัวกันจนมีรูปร่างคล้ายมือใหญ่โปร่งแสงสะบัดไปมาบริเวณศูนย์กลางหินผาออดิโอโรแมนปราณวิญญาณที่ยุ่งเหยิงค่อยๆถูกจัดระเบียบจนในที่สุดมั่วชิงเฉินก็รู้สึกได้อย่างจำชัดถึงที่มาที่ไปของปราณวิญญาณเหล่านี้จึงเก็บกระดานคงวิญญาณ7ดาวกลับหยิบธนูเขียวซ่อนเร้นออกมาขึ้นลูกธนูกับคันธนูได้ยินเสียงลูกธนูสีทองคมกริบยิงออกพร้อมพลังอันแข็งแกร่งสายหนึ่งพุ่งสู่ตำแหน่งตาวิญญาณผู้ผาที่มีปราณวิญญาณยุ่งเหยิงอยู่ทั่วเช่นนี้ถ้าหาตาวิญญาณไม่พบถึงแข็งแกร่งเป็นพิเศษผู้ผาก็ยากจะสั่นคลอนแต่ถ้าหาตาวิญญาณพบก็เท่ากับพบตำแหน่งบอบบางที่สุดพอลูกธนูทองทะลวงเข้าไปก็เห็นปราณวิญญาณสีแดงเพลิงหลายสายกลายเป็นประกายไฟพ่นออกมามั่วชิงเฉินเก็บลูกธนูสีทองกลับปราณวิญญาณที่ประตูออกมามากขึ้นเรื่อยๆช่องว่างที่อยู่รอบๆทนแรงจู่โจมของปราณวิญญาณไม่ไหวเริ่มปริแตกทีละนิดท้ายที่สุดก็ได้ยินเสียงปังผาหินทั้งผืนระเบิดออกแสงวิญญาณพุ่งขึ้นฟ้าเสียงดังสนั่นวันไหวจนเสี้ยหรันกับเวยเซิงลิ่วที่อยู่ห่างออกไปร้อยลี้ยังรู้สึกได้ถึงความผิดปกตินี้ทั้งสองไม่รอรับสัญญาณหอมาทันทีจบตอนที่532ตอนที่533ตกลงไปในรังแมงมุมระยะทางร้อยลี้สำหรับผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อแก่นปราณใช้เวลาเพียงพริบตาตอนเสี้ยหรันกับเวยเซิงลิ่วรุดมาถึงมั่วชิงเฉินกำลังถอยหลังหลบอย่างรวดเร็วพอดีปราณวิญญาณประปนอยู่กับเศษหินที่แตกกระจายลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเศษหินทุกก้อนจึงกลายเป็นมีดวิญญาณที่คมกริบสุดจะเปรียบปราณวิญญาณระเบิดในทันทีจึงเกิดฝุ่นควันมหาศาลลอยฟุ้งในอากาศทำให้บรรยากาศทั่วทั้งบริเวณกลายเป็นสีเทาหม่นแคกแคกสหายมั่วเกิดอะไรขึ้นเวยเซิงลิ่วถามพลางโบกมือไปมาอยู่หน้าจมูกมั่วชิงเฉินชี้ไปยังจุดระเบิดข้าพบตาวิญญาณตรงนั้นตาวิญญาณหรือเวยเซิงลิ่วขึ้นเสียงสูงท่าทีดีใจเสี่ยหรันมองไปยังจุดที่ปราณวิญญาณแปรปรวนพลางพูดเสียงครึ้มสหายมั่วฝีมือดีมั่วชิงเฉินหัวเราะสหายเสี่ยชมเกินไปแล้วที่นี่แม้มีตาวิญญาณแต่ด้านในเป็นอย่างไรนั้นยังไม่รู้ได้ปราณวิญญาณรุนแรงระเบิดออกกลายเป็นหมอกหนาสายแล้วสายเล่าคุกรุ่นขึ้นไปรวมอยู่กับเมฆด้านบนทั่วทั้งท้องฟ้าจึงมืดมัวลงฉากหลังของหมอกหนาคืออะไรกันแน่แม้จิตสำนึกก็ยังคาดเดาไม่ออกเห็นที่เราต้องรอให้หมอกหนาจางลงก่อนค่อยว่ากันเสี่ยหรันนั่งขัดสมาธิบนสมบัติวิเศษเหินหาวปราณวิญญาณที่ระเบิดจนกลายเป็นเมฆฝุ่นเช่นนี้กว่าจะจางลงได้ต้องใช้เวลาร่วม10วันถึงครึ่งเดือนและการอยู่ภายใต้หมอกหนากั้นขวางขืนผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อแก่นปราณผีผามเข้าไปก็ล้วนไม่ใช่ความคิดที่ดีอะไรทว่าเวยเซิงลิ่วกลับก้าวเข้าใกล้ก่อนพูดกับคนทั้งสองอยากให้หมอกหนาจางหายง่ายมากพอเห็นทั้งสองหันมามองเขาก็ฉีกยิ้มจากนั้นก็หันไปทางนั้นแล้วออกแรงดูดเต็มที่หมอกหนาเต็มท้องฟ้าไหลเข้าปากของเวยเซิงลิ่วขั้นตอนในการกลืนเมฆคายหมอกยาวนานต่อเนื่องกว่า1ชั่วยามค่อยเห็นหมอกหนาเบาบางลงช้าๆสุดท้ายกลายเป็นควันสีเขียวสายหนึ่งโดยมิได้ไหลเข้าปากเวยเซิงลิ่วแก้มของเวยเซิงลิ่วป่องออกแล้วกลับคืนดังเดิมจากนั้นก็ค่อยๆสำรอกควันพิษออกมาพอเขาเห็นสายตาของพวกมั่วชิงเฉินมองมาก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างไรใครจะรู้แล้วว่าทั้งสองกลับหอบไปยังภูผาพร้อมกันพวกมนุษย์เจ้าเล่ห์เวยเซิงลิ่วโกรธก่อนรีบตามขึ้นไปภูผาส่วนที่ระเบิดออกคือส่วนที่ก่อนหน้านี้มั่วชิงเฉินพบเห็นลายหินบรรจบกันตอนนี้ได้กลายเป็นถ้ำที่ลึกจะนองไม่เห็นจุดสิ้นสุดอีกทั้งด้านในยังมีปราณวิญญาณสีแดงประตูออกไม่หยุดทั้งสามเตรียมระวังตัวพร้อมค่อยเดินเข้าไปมีคลื่นความร้อนจู่โจมเข้ามายิ่งเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆอุณหภูมิก็ยิ่งสูงขึ้นหินงอกหินย้อยบนเพดานถ้ำถูกเผาจนเป็นสีแดงเพลิงละลายจนเหมือนจะตกมิตกแหลเห็นชัดว่าโปร่งแสงไปครึ่งหนึ่งถ้าเผาถูกร่างกายคนเนื้อหนังมังสาต้องร้อนจนสุกแน่ขณะทั้งสามกำลังเดินไปข้างหน้าลมร้อนสายหนึ่งพลันพัดเข้ามา
ในมือเซี่ยหรันมียันเพิ่มขึ้นมา1แผ่นเขาแปะมันลงบนกระหม่อมตัวเองตลอดทั้งร่างจึงถูกน้ำแข็งบางๆชั้นหนึ่งล้อมรอบพอลมร้อนหมุนผ่านน้ำแข็งก็กลายเป็นน้ำขับเคลื่อนพลังวิญญาณมาระเหยน้ำดูไปแล้วปลอดภัยหายห่วงมั่วชิงเฉินสะบัดแขนเสื้อร่มไม้ไผ่คันหนึ่งหมุนออกมาพอร่มออกจากแขนเสื้อก็กางออกด้านหน้าบังร่างนางไว้อย่างมิดชิดพอลมร้อนพัดถูกร่มไผ่เหมันร่มก็เปล่งแสงว่าเผชิญหน้ากับลมร้อนขึ้นมาแล้วลมร้อนก็กลายเป็นควันสีเขียวลอยหายไปอย่างไร้ร่องรอยมีเพียงเวยเซิงลิ่วที่น่าสงสารหน่อยพอลมร้อนพัดมาสองมือก็ถูกลวกสุกไปครึ่งหนึ่งเขาร้องลั่นถ้ำมั่วชิงเฉินยิ้มน้อยๆร่างกายของเผ่าปีศาจบำเพ็ญเพียรมีพลังป้องกันที่แข็งแกร่งจริงๆระหว่างคนทั้งสามมั่วชิงเฉินดูไปแล้วเพลิดเพลินสุดมือถือร่มไม้ไผ่เหมือนไม่ได้มาเสี่ยงอันตรายมีลักษณะแบบสุภาพสตรีออกเที่ยวชมธรรมชาติมากกว่าพอได้ยินนางหัวเราะและเทียบกับสภาพที่น่าอนาถของตนเวยเซิงลิ่วก็ขนตั้งอีกครั้งพลางคำรามหัวเราะอะไรมั่วชิงเฉินเม้มปากก่อนกางร่มไม้ไผ่เดินตัวเบาเข้าไปสหายมั่วเสี่ยหรันตะโกนขออาศัยร่มของเจ้ากำบังด้วยได้หรือไม่ในเมื่อทั้งสามร่วมมือกันแล้วและสิ่งที่เขาขอก็ไม่ถือว่าเกินเลยเพียงแต่พอเห็นเวยเซิงลิ่วมองมาด้วยสายตาเคืองๆมั่วชิงเฉินจึงว่าได้สิแต่สหายเวยเซิงพลังแข็งแกร่งคิดว่าคงไม่ต้องใช้มันหรอกเวยเซิงลี่ถลึงตะมองสำลักจนพูดไม่ออกพอเห็นเซี่ยหรันวิ่งเข้าใต้เขตกำบังของร่มไผ่เหมันดื้อๆก็ร้อนใจอย่างอดไม่ได้ใครบอกว่าข้าไม่ต้องใช้มั่วชิงเฉินกระพริบตาสหายเวยเซิงก็คิดยืมใช้หรือเพียงแต่ข้าน้อยชินกับการทำอะไรตามใจตัวเองอยากร้องไห้ก็ร้องออกมาอยากหัวเราะก็หัวเราะออกมาถ้าคนข้างๆเกิดไม่พอใจจะมีผลต่อการใช้งานสมบัติวิเศษเอาเวยเซิงลิ่วโมโหจนแก้มป่องแต่มือคู่นี้จริงๆแล้วคืออุ้งมือคู่นี้ถูกลวกจนสาหัสจึงได้แต่แบกหน้าเดินเข้ามาด้วยท่าทางแปลกๆก่อนพึมพำไม่ว่าปีศาจสาวหรือมนุษย์สาวก็ล้วนแล้วแต่ขี้ระแวงมั่วชิงเฉินยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยก่อนกระตุ้นให้ร่มไผ่เหมันเดินไปข้างหน้าการร่วมทางกับผู้บำเพ็ญเพียรแปลกหน้าบุคลิกสำคัญมากถ้าท่านอ่อนแอหนึ่งส่วนคนอื่นก็จะกดท่านหนึ่งส่วนแต่ถ้าท่านแข็งแกร่งหน่อยคนอื่นอยากคิดร้ายก็ต้องชั่งใจมากขึ้นแต่บางครั้งเมื่อเรื่องเดือดร้อนจวนตัวก็ต้องแสดงความอ่อนแออย่างเกินเลยให้เห็นแต่ไหนแต่ไรมามั่วชิงเฉินไม่ชอบแต่งตัวเป็นหมูเพื่อหลอกกินเสือการแสดงความอ่อนแอให้ศัตรูเห็นในเวลาที่เหมาะสมเป็นยุทธวิธีแต่ถ้าแกล้งอ่อนแอบ่อยๆก็จะทำให้คนมารังแกไม่ยังเช่นนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงท่าทีและทัศนคติของผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงแล้วต้องรู้ว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อแก่นปราณทุกคนล้วนเป็นผู้ที่โดดเด่นในหมู่ผู้บำเพ็ญเพียรเป็นพันเป็นหมื่นการเคารพตนเองนับถือตนเองเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการบำเพ็ญจิตอาจมีคนไม่เห็นด้วยแต่อย่างน้อยทางที่นางอยากเดินเป็นเช่นนี้เมื่อมีร่มไผ่หมันที่ใช้กำรับความร้อนโดยเฉพาะปกป้องอยู่ความกดดันในการเดินไปข้างหน้าก็ลดลงทั้ง3ใช้เวลา2วันก็เห็นทางออกในที่สุดเซี่ยหรันเดินไปข้างหน้าก้าวหนึ่งโบกมือให้ปราณมานกลายเป็นลูกธนูแหลมคมดอกหนึ่งพุ่งออกไปแต่แล้วเขาก็หน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยปราณมานนั่นพอไปถึงปากถ้ำก็ปรากฏแสงสีแดงวาบก่อนถูกดีดสะท้อนกลับตอนนี้ทั้ง3ค่อยเห็นว่าด้านนอกของปากถ้ำมีใยแมงมุมขึงกั้นไว้ซึ่งแทบจะโปร่งใสมากและการจู่โจมของปราณมานก็ทำให้ปราณวิญญาณแปรปรวนไปวาบหนึ่งแต่ก็คืนสู่ความสงบนิ่งอย่างรวดเร็วมองไปอย่างไรก็มีแต่ความว่างเปล่าข้าจะลองดูอีกครั้งเซี่ยหรันก้าวไปข้างหน้า1ก้าวยกมือขึ้นปล่อยปราณดำออกมาเป็นสายปราณดำพลิ้วไปมาบนใยแมงมุมไม่นานนักก็ค่อยๆหายไปในเส้นใยซึ่งเส้นใยเพียงดำขึ้นเล็กน้อยชั่วขณะแล้วคืนกลับดังเดิมเห็นที่ปราณมานของสหายเซี่ยใช้ไม่ได้กันแล้วมาฆ่าเองเวยเซิงลิ่วแย้มยิ้มเผยให้เห็นท่าทางภาคภูมิใจอีกครั้งก่อนก้าวเข้าใกล้ใยแมงมุมยื่นมือออกแล้วฟาดลงอย่างแรงเสียงร้องโหยหวนดังลั่นเวยเซิงลิ่วจับมือตนเองกระโดดไปมาปากพึมพำร้อนแท้ร้อนจวนจะตายอยู่แล้วนี่มันลูกไม้อะไรกันเนี่ยเซี่ยหรันยิ้มเย็นชาใยแมงมุมนี้ทักทอจากใยอัคคีเป็นหมื่นเป็นพันเส้นย่อมร้อนเป็นพิเศษข้าน้อยนึกว่าสหายเวยเซิงไม่กลัวความร้อนเสียนี่เวยเซิงลิ่วไม่สนใจคำถักถังเย็นชาของเซี่ยหรันเป่าลมใส่มือพลางว่าช่างมันดามันว่าแต่ใยกระจอกที่ทอจากใยอัคคีนี่เช่นนี้ก็ได้หรือเป็นไฟที่ทำให้ร้อนแต่กลับไร้สีเซี่ยหรันพูดเสียงเรียบเวยเซิงลิ่วอึดอัดใจไฟกับความร้อนนับเป็นจุดอ่อนของเขาเหตุใดพอมาถึงตรงนี้ก็ยังหนีไม่พ้นสองอย่างนี้เมื่อสหายเซี่ยเข้าใจเช่นนี้มิสู้มาจัดการเองเล่าเวยเซิงลิ่วถอยหลัง2ก้าวจ้องมองเซี่ยหรันด้วยสายตาท้าทายเล็กน้อย
เซียรันขมวดคิ้วเมื่อครู่เขาได้ลองแล้วบนใยอัคคีเหมือนมีความสามารถในการยึดจับเป็นพิเศษพอปรันมานจู่โจมเข้าไปก็ถูกดูดติดไปกับใยอัคคีก่อนกำจัดไปอย่างไร้ร่องรอยจะว่าไปการจู่โจมของปรันมานแกร่งกว่าพลังวิญญาณแต่กับวัตถุที่เกี่ยวกับไฟยังขาดตกกกพร่องอยู่บ้างไฟจัดเป็นหยางและเปลวไฟระดับสูงสามารถเผาผลาญทุกสิ่งในโลกโดยเฉพาะมันที่เป็นขั้วตรงข้ามพอมั่วชิงเฉินเห็นทั้งสองคนยืนนิ่งก็เก็บร่มไผ่เหมันขึ้นข้าขอลองบ้างเวยเซิงลิ้วเลิกคิ้วอยากถักถังสักสองคำแต่พอคิดถึงเรื่องก่อนหน้านี้ก็ข่มเอาไว้ไม่ส่งเสียงกลับเป็นเซี่ยรันที่อดไม่ได้พูดขึ้นสหายมั่วมีวิธีรับมือใยแมงมุมนี้หรือมั่วชิงเฉินจ้องมองใยแมงมุมพลางว่าพันหมื่นเปลี่ยนแปลงแต่ใจความไม่เปลี่ยนในเมื่อที่นี่กลายเป็นใยแมงมุมสิ่งที่สยบมันได้ก็น่าจะเป็นไฟเซี่ยรันสั่นศีรษะแม้พูดเช่นนี้แต่เมื่อครู่ข้าน้อยได้ลองดูแล้วใยแมงมุมถักทอจากใยอัคคีเปลวแดงถ้าคิดสยบมันสหายมั่วก็ต้องก่อไฟที่มีระดับสูงกว่าใยอัคคีขั้นหนึ่งซึ่งไฟจริงของผู้บำเพ็ญเพียรอย่างเราน่าจะไม่มีความสามารถเช่นนี้เขาคิดในใจได้ยินมาว่าสหายมั่วมีเพลิงแก้วใจกระจ่างในร่างแต่บันทึกประวัติศาสตร์เขียนไว้ว่าเพลิงแก้วใจกระจ่างเป็นเพลิงแห่งสันติภาพให้ความอบอุ่นระดับกลางงานนี้จึงไม่น่าจะใช้อะไรได้พอคิดถึงตรงนี้ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงประสิทธิผลที่ถูกกล่าวขวัญกันมากสุดของเพลิงแก้วใจกระจ่างซึ่งม้วนคัมภีร์หยกบันทึกไว้สามารถช่วยให้ผู้บำเพ็ญเพียรพ้นจากสภาวะคอขวดเป็นไปได้ที่จะเลื่อนระดับก่อแก่นปราณหรือระดับก่อกำเนิดพอคิดถึงตรงนี้ใจก็เต้นแรงมองดูมั่วชิงเฉินอีกครั้งด้วยสายตาแปลกไปบ้างแต่ก็สงบนิ่งได้อย่างรวดเร็วมั่วชิงเฉินหัวเราะสหายเสี้ยพูดถูกโดยทั่วไปถ้าคิดจะใช้ไฟสยบตาข่ายไฟก็ต้องใช้ไฟที่อยู่ในระดับสูงกว่าแต่เจ้าพลาดไปจุดหนึ่งจุดไหนเสี้ยรันถามมั่วชิงเฉินเม้มปากก่อนว่าไฟเย็นว่าแล้วก็ดีดนิ้วออกเปลวน้ำแข็งเหมันหลายขุมตกลงบนใยแมงมุมทำให้ใยที่โปร่งใสเปลี่ยนเป็นสีแดงในพริบตาก่อนปรากฏควันขาวขึ้นวับหนึ่งเปลวน้ำแข็งเหมันกระจายไปบนใยแมงมุมอย่างรวดเร็วหนึ่งน้ำเงินหนึ่งแดงประลองกำลังกันน้ำเงินคงอยู่แดงจางหายใยแมงมุมทั้งผืนค่อยๆถูกเปลวน้ำแข็งเหมันปกคลุมใยแมงมุมพันส่งเสียงดังครึกคราดควันขาวพวยพุ่งขึ้นเร็วยิ่งกว่าจากนั้นใยแมงมุมก็กลายเป็นสีฟ้าน้ำแข็งตอนนี้มั่วชิงเฉินค่อยซัดมีดวิญญาณไปที่ใจกลางใยแมงมุมใยพลันกลายเป็นเศษน้ำแข็งร่วงหล่นลงบนพื้นเอสหายมั่วมีความสามารถจริงๆเวยเซิงลิ่วเป็นปีศาจบำเพ็ญเพียรบวกกับนับถือเทิดทูนเรื่องความสามารถพอเห็นมั่วชิงเฉินแสดงความไม่ธรรมดาติดต่อกันจึงทิ้งความอึดอัดใจเหล่านั้นไปแล้วชื่นชมจากใจจริงเซี่ยรันค่อยๆเก็บความคิดที่เกิดขึ้นในใจคืนกลับหญิงสาวนางนี้ไม่ธรรมดาจริงๆถ้าไม่มั่นใจเต็มร้อยเขาย่อมไม่คิดทำอะไรตุกติกมิฉะนั้นเกรงว่าไม่เพียงขโมยไก่ไม่ได้ยังเสียข้าวสารอีกหนึ่งกำมือเพียงแต่พอมีความคิดเช่นนี้เกิดขึ้นความเย้ายวนใจในการเลื่อนระดับก่อกำเนิดก็เหมือนมีมารตัวหนึ่งประจำการอยู่ในมุมหนึ่งของใจใช่ว่าสติปัญญาจะสามารถลบล้างได้ทั้งหมดเซี่ยรันจึงหลบตาลงไม่พูดมากแต่ทั้งสามก็ยังไม่กล้าวางใจเดินออกจากถ้ำอย่างระมัดระวังได้ยินเสียงแปลกๆดังมาพอเงยหน้าขึ้นก็เห็นแมงมุมไฟขนาดใหญ่สุดจะเปรียบตัวหนึ่งคลานแปดขาพุ่งเข้ามามันคล้ายรู้ว่าผู้ที่ทำลายใยแมงมุมคือมั่วชิงเฉินจึงพ่นใยอัคคีสีแดงเส้นหนึ่งใส่นางพอมั่วชิงเฉินเห็นใยแมงมุมก็ตกใจอยู่บ้างนั่นเป็นใยแมงมุมหรือหยาบกว่านิ้วอีกกลับเหมือนเชือกเส้นหนึ่งมากกว่าลมหายใจที่ใยแมงมุมเส้นนี้พ่นออกทำให้นางไม่กล้าดูแคลนจึงไม่รีบทำการจู่โจมแต่เขย่งเท้าหลบออกมาหน่อยเวยเซิงลิ่วหรีตาพลางตะโกนดูเร็วแมงมุมยั่วเยี้ยแมงมุมไฟนับไม่ทวนคลานเข้ามาอย่างมืดฟ้ามัวดินแต่ตัวเล็กกว่าแมงมุมยักษ์มากขนาดพอๆกับกำปั้นแม้เป็นเช่นนี้แต่พอเห็นแมงมุมมากมายคลานเข้ามาเป็นใครก็ต้องอดไม่ได้ที่จะขนหัวลุกทั้งสามไม่ลังเลใจอีกต่างคนต่างใช้วิธีจู่โจมของตนจบตอนที่533ตอนที่ 534.1 เสน่ห์ของปีศาจมั่วชิงเฉินหลบไปด้านข้างใยแมงมุมไฟตามติดมาข้างแก้มนางแล้วหักเลี้ยวฉับพลันคิดพันตัวนางไว้กลางฝ่ามือนางผุดดอกบัวสีน้ำแข็งขึ้น1ดอกส่องแสงวาบกลายเป็นกระบี่ยาว1ด้ามฟันลงไปที่ใยแมงมุมไฟอย่างแรงจุดที่เส้นใยสัมผัสกับคมกระบี่เปลี่ยนจากสีแดงเพลิงเป็นสีฟ้าทันทีพร้อมเสียงแตกละเอียดแล้วทั้งหมดก็แตกหักพร้อมกันหล่นลงบนพื้นแมงมุมยักษ์โกรธจัดช่วงอกหดตัวก่อนปล่อยเส้นใยสีแดงนับไม่ถ้วนออกมาอย่างคลุ้มคลั่ง
ใยแมงมุมเพิ่มขึ้นในพริบตาโม่ชิงเฉินรีบถอยหลังแต่กลับรู้สึกว่าด้านหลังก็มีความร้อนกลุ่มหนึ่งจึงรีบหันกลับแต่ตาข่ายใยแมงมุมถูกขึงไว้ด้านหลังเบ็ดเสร็จนางจึงถูกล้อมไว้ตรงกลางเห็นตาข่ายใยแมงมุมเปล่งสิงสิงวาวโม่ชิงเฉินจึงรีบหอบไปด้านหน้าฟันปรันโทแสดงสายหนึ่งลงแล้วหลบไปด้านข้างปรันโทสะอีกสายจึงพุ่งลงดินเกิดเป็นหลุมลึกหนึ่งหลุมปรันโทสะมากมายพุ่งลงมาโม่ชิงเฉินถือเปลวน้ำแข็งเหมันที่แปลงเป็นกระบี่ยาวต้านไว้ไม่หยุดฟันปรันโทขาดทยอยร่วงลงเส้นแล้วเส้นเล่าได้อย่างสวยสดงดงามทว่าการที่ร่างอยู่กลางตาข่ายกลับไม่เป็นผลดีเพราะจะถูกคลื่นปรันโทสะระลอกแล้วระลอกเล่าซัดเข้าพันพัวซ้อนกันไปเรื่อยๆโม่ชิงเฉินขมวดคิ้วตาข่ายแมงมุมนี้รับมือยากจริงๆถ้าตาข่ายไม่ขาดปรันโทสะด้านในก็เกิดขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดดีที่ตนมีเปลวน้ำแข็งเหมันเป็นอาวุธกำราบถ้าคนอื่นเข้ามาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรกับปรันโทสะชั้นนอกยังมีตาข่ายแมงมุมขึงอยู่อีกหนีไปไหนก็ไม่ได้ไม่แน่ว่าพอพลังวิญญาณหมดก็ต้องพลีชีพในตาข่ายแมงมุมแล้วพอคิดว่าพลังวิญญาณในร่างตนใช่ว่าจะมีไม่จำกัดมั่วชิงเฉินจึงตัดสินใจอย่างเด็ดขาดฟันปรันโทสะที่บดบังอยู่ด้านหน้าเข้าใกล้ใยแมงมุมแล้วใช้ปลายกระบี่เกี่ยวมันขึ้นแมงมุมยักษ์สัญญาอย่างแรงก่อนพุ่งเข้าหานางอย่างเดือดดาลมั่วชิงเฉินรีบหลบแล้วเหาะติดไปกับใยแมงมุมต่อด้านหนึ่งเหาะอีกด้านหนึ่งก็ใช้ปลายกระบี่สำรวจซึ่งหลังจากสำรวจปมตาข่ายทั่วๆทั้งผืนก็รู้แล้วว่าจะจัดการอย่างไรดีนางหลับตาชั่วขณะแล้วลืมตาดังเดิมยกมือขึ้นสะบัดปรากฏลูกหนามเหล็กออกมามากมายแต่ละอันตกลงบนปมตาข่ายแมงมุมแล้วนิ้วทั้ง10ก็ดีดออกปล่อยเปลวน้ำแข็งเหมันเป็นกลุ่มๆตกลงบนลูกหนามเหล็กตาข่ายแมงมุมไฟในตอนนี้จึงเต็มไปด้วยเปลวไฟสีน้ำแข็งกลับดูเหมือนดวงดาวที่เยือกเย็นกำลังส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าสีแดงเข้มสวยงามดั่งภาพในจินตนาการพอเห็นเปลวน้ำแข็งมันปันปุดตะเหมาแมงมุมมั่วชิงเฉินก็ใช้2มือไร้คาถาแล้วผลักออกทลายเปลวน้ำแข็งเหมันที่กำลังเด้งขึ้นเด้งลงก็กระจายออกเกาะติดตาข่ายแมงมุมทันทีตาข่ายทั้งผืนจึงกลายเป็นสีน้ำแข็งในพริบตาได้ยินเสียงปริแตกต่อด้วยเสียงปังตาข่ายแมงมุมที่แข็งเป็นน้ำแข็งก้อนร่วงหล่นลงเป็นน้ำแข็งก้อนเล็กก้อนน้อยแมงมุมไฟอ่อนล้าจากการขยายออกมาส่วนหัวที่ติดกับขาหน้าทั้ง4จึงหันมองด้านหลังมั่วชิงเฉินรีบหยิบธนูเขียวซ่อนเร้นออกมาขึ้นคันธนูลูกธนูน้ำแข็งเหมันพุ่งออกด้วยความเร็วสุดจะเปรียบปักเข้าที่ทรวงอกแมงมุมยักษ์ทันทีเสียงร้องโหยหวนแปลกๆดังขึ้นร่างแมงมุมยักษ์หงายหลังทรวงอกอยู่ด้านบนขาทั้ง8เตะอากาศไปมาก่อนแน่นิ่งไปพอแมงมุมยักษ์ตายแมงมุมตัวเท่ากำปั้นเหล่านั้นก็พลันถอยกลับดั่งสายน้ำไหลเสี้ยรันกับเวเซิงลิ่วหันมามองมั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินชี้ไปยังศพของแมงมุมยักษ์พลางหัวเราะตัวนี้เป็นของข้าสินะนางเป็นผู้สังหารแมงมุมยักษ์ลำพังเสี้ยรันกับเวเซิงลิ่วจึงต้องพยักหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยมั่วชิงเฉินค่อยเดินมาข้างศพแมงมุมยักษ์ใช้กริดฟันปลาจิ้ม 2-3 ครั้งพอเห็นว่ามันตายสนิทก็นั่งยองๆแล้วลงมือผ่าออกเปิดท้องหยิบต่อมผลิตเส้นใยออกมาในต่อมผลิตเส้นใยเต็มไปด้วยใยอคีแดงซึ่งเป็นของสุดล้ำค่าชิ้นหนึ่งนอกเหนือจากแก่นปีศาจโดยแก่นปีศาจของแมงมุมยักษ์อยู่ถัดจากต่อมผลิตเส้นใยอีกมั่วชิงเฉินนำต่อมผลิตไส้ใสลงไปในกำไลเก็บวัตถุและนำแก่นปีศาจทิ้งเข้าไปในถุงอสูรวิญญาณอีกาไฟกำลังรออย่างน้ำลายสอพอเห็นแก่นปีศาจก็รีบอ้าปากงับแล้วกลืนลงไปทำให้ตลอดทั้งร่างของมันบัดเดี๋ยวแดงบัดเดี๋ยวดำก่อนค่อยๆหลับตาลงเมื่อเก็บของล้ำค่าทั้งสองอย่างแล้วค่อยมองดูรูปลักษณ์อันน่าเกลียดน่ากลัวของแมงมุมยักษ์มั่วชิงเฉินไม่สนใจอะไรในตัวมันแล้วจริงๆจึงยืนขึ้นพอเห็นนางเดินกลับมาเวยสิงลิ่วจึงชี้ไปที่ศพแมงมุมยักษ์สหายมั่วสิ่งนี้เจ้าไม่เอาหรือไม่เอาเช่นนั้นให้ข้านะเวยสิงลิ่วตาวาวขณะจ้องมองมั่วชิงเฉินเห็นเขามีท่าทางหิวมั่วชิงเฉินก็หัวเราะเชิญสหายเวยสิงตามสบายถ้ามีใช่ทั้งสองท่านต้านทานแมงมุมตัวเล็กพวกนั้นไว้ละก็ข้าน้อยก็ไม่มีทางใช้กำลังทั้งหมดต่อสู้กับแมงมุมหัวหน้าใหญ่ตัวนี้แล้วเวยเซิงลิ่วยิ้มหน้าบานก่อนเดินตุปัตตุเป๋เข้าไปด้วยไม่คุ้นชินกับการเดินแบบมนุษย์ดูไปก็ตลกอยู่บ้างพอไปถึงข้างศพแมงมุมยักษ์เขาก็นั่งแหม่ลงฉีกขาแมงมุมยักษ์ย้ายเสียงดังกรอบแล้วก็เริ่มกัดกินมั่วชิงเฉินกับเสี้ยหรันยืนอึ้งไปชั่วขณะพริบตาเดียวก็ได้ยินแต่เสียงกร่มกร่มคล้ายเสียงขบเคี้ยวทั่วอย่างไรอย่างนั้นเมื่อเห็นท่าทางเวยเซิงลิ่วกินอย่างอร่อยอร่อยมุมปากของมั่วชิงเฉินก็กระตุกนางไม่เข้าใจเป็นอย่างยิ่งถึงความกล้าหาญหรือโศกนาฏกรรมความรักระหว่างคนกับปีศาจถ้าเป็นความรักระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองยังเน้นการลดความขัดแย้งของค่านิยมเอ่ยมุมมองชีวิตเอ่ยแต่คนกับปีศาจช่องว่างนี้ไม่ห่างไปหน่อยหรือ
พอเห็นมั่วชิงเฉินมองอย่างตะลึงงันเวยเซิงลิ่วก็ชูขาแมงมุมในมือขึ้นสหายมั่วสักหน่อยไหมว่าแล้วยังใช้หางตามองเซี่ยหรันอย่างระมัดระวังเกรงว่าเขาจะอยากกินด้วยเซี่ยหรันแสดงสีหน้าไม่สบอารมณ์ทันทียกมือขึ้นกอดอกไม่พูดไม่จามั่วชิงเฉินกลั้นหัวเราะแล้วว่าขอบคุณสหายเวยเซิงมากข้าน้อยไม่หิวเวยเซิงลิ้วคล้ายโล่งอกไม่นานนักก็จัดการแมงมุมยักษ์เรียบร้อยค่อยยืนขึ้นยังไม่ลืมที่จะใช้หลังมือเช็ดปากก่อนก้าวยาวๆกลับมาเมื่อทั้งสามจัดการแมงมุมที่จู่ๆโผล่ออกมาเสร็จสรรพก็หันมองรอบๆพบว่าบนศีรษะไม่เห็นท้องฟ้าเท้าด้านล่างเป็นดินชื้นแฉกคล้ายเป็นถ้ำว่างเปล่าที่มีทางเดินทั้งสี่ทิศแต่ไม่รู้ว่าทางนั้นไปถึงไหนดูมืดมนอยู่บ้างมีทางเดินมากมายเลยเวยเซิงลิ้วเกาศีรษะตัวเองเซี่ยหรันพลันส่งเสียงครั้งนี้ข้าเองว่าแล้วสองมือก็ขยับไม่หยุดไร้คาถาบทแล้วบทเล่าแสงสีดำกับพริบรอบมือขับให้เห็นมือทั้งสองข้างที่ขาวเนียนดุจหยกค้างคาวสีดำบินออกจากแขนเสื้อเขาทีละตัวกระพือปีกบินไปตามทางเดินเหล่านั้นเซี่ยหรันมีท่าทีเคร่งขรึมขณะทำท่าเงี่ยหูฟังผ่านไปสักพักหูก็กระดิกก่อนชี้ไปยังทางเดินสายหนึ่งในนี้มีปราณรุนแรงของสิ่งมีชีวิตวิญญาณพวกเขามาตามหาซากปรักหักพังของสำนักไปฮวากับดอกไม้พิสดารอยู่ถ้าเป็นที่ที่มีดอกไม้พิสดารตามเหตุผลแล้วต้องมีอสูรปีศาจระดับสูงเฝ้าอยู่ทางเดินสายนั้นมีปรันรุนแรงของสิ่งมีชีวิตวิญญาณความเป็นได้สูงที่จะเป็นจุดหมายจึงมีมากหน่อยเป็นอย่างไรบ้างท่านทั้งสองจะเข้าทางนั้นไหมเซี่ยหรันเลิกคิ้วเห็นที่หากมั่วชิงเฉินกับเวยเซิงลิ่วมีความคิดอื่นทั้งสามก็ต้องแยกย้ายกันตรงนี้แล้วแน่นอนต้องไปตามทางที่สหายเซี่ยเลือกอยู่แล้วมั่วชิงเฉินยิ้มตอบเซี่ยหรันมีความคิดเช่นนั้นในใจจึงพยายามเลี่ยงที่จะพูดกับมั่วชิงเฉินพอเห็นนางยิ้มก็หันไปทางอื่นเรื่องเช่นนี้ข้าไม่เชี่ยวชาญเท่ามนุษย์บำเพ็ญเพียรอย่างพวกเจ้าพวกเจ้าว่าไปทางไหนก็ไปทางนั้นเวยเซิงลิ่วยิ้มซื่อๆมั่วชิงเฉินแอบเบ้ปากโกหกปีศาจบำเพ็ญเพียรแม้พูดได้ว่าชอบทำอะไรตรงไปตรงมาตอนสำรวจก็มีลูกไม้ไม่มากเท่านุสัมเบนเพียรแต่เพราะมีความสามารถของปีศาจจึงมักว่องไวกว่ามนุษย์พอทั้งสามบรรลุข้อตกลงร่วมกันก็เข้าไปในทางนั้นทางเดินแคบลึกและเงียบยิ่งเดินก็ยิ่งมืดจนสุดท้ายก็มองไม่เห็นแสงสว่างแม้แต่น้อยมั่วชิงเฉินหยิบตะเกียงฟักทองออกมาพอทิ้งหินวิญญาณลงไปแสงสีเหลืองขุ่นก็เปล่งออกทันทีพร้อมกลิ่นหอมอ่อนตะเกียงฟักทองนี้เป็นผลผลิตจากสวนสมุนไพรพกพาแม้แสงมีได้สว่างมากแต่ชนะเลิศเรื่องความเสถียรแม้เจอลมแรงกระทันหันหรือปรันวิญญาณวุ่นวายก็ล้วนไม่ดับในทันทีจึงไม่มีอะไรเหมาะสมไปกว่าการนำมาใช้กับทางเดินที่ลึกเงียบและคาดเดาไม่ได้นี้แต่เห็นชัดว่าเซี่ยหรันไม่ชอบที่ตะเกียงฟักทองสว่างไม่พอจึงพลิกมือหยิบตะเกียงสนามอย่างดีออกมาดวงหนึ่งของทั่วไปที่ผู้บำเพ็ญเพียรในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรใช้ส่องสว่างในตอนกลางคืนก็คือตะเกียงขาวๆส่วนของที่ดีที่สุดคือตะเกียงขาวม่วงและดวงที่อยู่ในมือเซี่ยหรันก็มีสีม่วงการให้ความสว่างของตะเกียงขาวม่วงไม่เหมือนกับตะเกียงฟักทองหน้าขันในมือมั่วชิงเฉินที่ค่อยๆส่องสว่างรอบตัวเองทว่ามันรวมแสงเป็นจุดๆเดียวแล้วส่องสว่างไปยังทางด้านหน้าคนทั้งสามได้ไกลนับสิบจ้างมั่วชิงเฉินเลิกคิ้วในบันทึกหยกบอกว่าเซี่ยหรันเป็นผู้บำเพ็ญเพียรไร้สำนักแต่ดูลักษณะแล้วทางบ้านค่อนข้างร่ำรวยเลยทีเดียวทั้งสามเดินไปข้างหน้าเคียงข้างกันแต่ทางเดินยิ่งมาก็ยิ่งแคบสุดท้ายก็ให้เดินได้เพียงคนเดียวเซี่ยหรันมองดูคนทั้งสองก่อนถือตะเกียงขาวม่วงอยู่หน้าสุดมั่วชิงเฉินอยู่ตรงกลางเวยเซิงลิ่วรั้งท้ายเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดทั้งสามจึงรักษาระห่างซึ่งกันและกันสภาพแวดล้อมเช่นนี้มั่วชิงเฉินเห็นแล้วเป็นต้องขมวดคิ้วที่กับแคบเช่นนี้ถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาจะปลิกตัวออกได้ยากสุดจึงไม่ประมาทหยิบระเบิดสถานฟ้า 2-3 ลูกมาคล้องมือไว้เป็นอย่างที่ว่ากลัวสิ่งใดได้สิ่งนั้นขณะทั้งสามเดินไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังเซี่ยหรันก็หรี่ตาลูกไฟขนาดเท่าตะกร้าไหวลูกหนึ่งกลิ้งอย่างรวดเร็วมาจากด้านหน้าเซี่ยหรันรีบไปยันไว้บนร่างตัวเองแล้วร่างทั้งร่างก็ปรากฏเกราะน้ำแข็งป้องกันตัวพอลูกไฟใกล้เข้ามาในระยะประชิดร่างก็กระโดดไปข้างหน้าหินงอกหินย้อยบนเพดานถ้ำพลันส่องแสงสีแดงแวววาวถ้าชนถูกมันก็เหมือนถูกที่ขี้ไฟแทงร่างเซี่ยหรันเหงื่อตกแต่พริบตานี้คิดอะไรมากไม่ได้สองมือกอบรานดำแล้วจับเข้าที่หินงอกหินย้อยสีแดงโดยตรงความร้อนทำให้กรอบป้องกันสามชั้นของเขาแตกออกทันทีและเผาฝ่ามือจนเป็นแผลผุพองเซี่ยหรันไม่มีเวลาเจ็บปวดควบคุมร่างให้ลงมายืนบนพื้นนับว่าหลบลูกไฟพ้นไปได้
พอเห็นเซี่ยหรั่นที่อยู่ข้างหน้าขยับมั่วชิงเฉินก็เตรียมพร้อมเร่งโคจรพลังวิญญาณยกย้ายเปลวน้ำแข็งเหมันให้ปกคลุมทั้งร่างแสงสีน้ำเงินวนรอบตัวชั่วขณะคลับคล้ายเปลี่ยนเป็นสวมอภรณ์สีน้ำเงินทางเดินแคบเกินกระทั่งเบี่ยงตัวหลบไม่ได้บนศีรษะยังมีหินงอกหินย้อยคล้ายที่ขี้ไฟนับไม่ถ้วนแขวนอยู่ตัวอย่างจากเซี่ยหรั่นพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการกระโดดไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดพอเห็นลูกไฟเข้ามาใกล้มั่วชิงเฉินก็เขย่งปลายเท้าไร้คาถาวารีตามรูปร่างทั้งร่างจึงโค้งเป็นครึ่งวงกลมทำให้ลูกไฟกลิ้งผ่านไปได้แบบเฉียดฉิวพอร่างตกถึงพื้นก็ม้วนหน้าหนึ่งรอบแล้วลุกขึ้นยืนปลอดภัยหายห่วงส่วนเวยเซิงลิ่วที่ตามอยู่ท้ายสุดอยากจะร้องไห้แล้วจบตอนที่ 534.1 ตอนที่ 534.2 เสน่ห์ของปีศาจมันยังบำเพ็ญเพียรไม่ถึงระดับจำแรงกายร่างกายไม่เหมือนเผ่าจิ้งจอกหรือเผ่านกบางชนิดที่มีบางส่วนคล้ายมนุษย์จึงไม่ถนัดในการใช้สมบัติวิเศษรู้สึกว่ามีสู้พึ่งพาร่างกายตนเองจะมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่การเผชิญหน้าในครั้งก่อนๆก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าลำพังพึ่งร่างกายต่อสู้กับเปลวเพลิงที่นี่ต้องลำบากตรักตรำแน่ถ้าแค่ลวกไม้ลวกมือยังพอว่าแต่ถ้าถูกลวกทั้งตัวก็นึกถึงตรงนี้เวยเซิงลิ่วก็ตัวสั่นขึ้นมาลูกไฟมาอยู่ตรงหน้าแล้วเวยเซิงเลี้ยวไม่มีเวลาสนใจข้อห้ามหันหลังให้บั้นท้ายเผชิญหน้ากับลูกไฟมั่วชิงเฉินตะลึงงันอดคิดไม่ได้ว่าผิวหนังอะไรตรงบั้นท้ายของอสูรปีศาจนะอย่างนั้นหรือพอเห็นลูกไฟกำลังจะสัมผัสถูกเวยเซิงเลี้ยวมั่วชิงเฉินที่รู้สึกทั้งแปลกใจและตกใจมากก็เบิกตาโตมองให้ท่วนทีเป็นพิเศษไม่คิดจะหันหลบแต่อย่างใดเห็นเวยเซิงลิ่วยกหางสูงคล้ายเงื้อแส้อย่างไรอย่างนั้นก่อนตวัดม้วนเป็นแส้ดอกไม้สะบัดใส่ลูกไฟอย่างแรงเสียงเพี้ยดังขึ้นลูกไฟถูกฟาดแตกเป็น 4-5 เสียงเวยเซิงลิ่วรีบหาช่องว่างพุ่งตัวออกมาพอเห็นมั่วชิงเฉินเบิกตาดอกท้อกระจ่างใสมองอยู่ก็พลันอับอายจนโกรธคำรามสหายมั่วไม่รู้ว่าอะไรเรียกผิดจริยาอย่ามองรึมั่วชิงเฉินรู้สึกกระอักกระอ่วนใจหลายปีมานี้บนเส้นทางสายมืดอสูรปีศาจพิถีพิถันกว่ามนุษย์แล้วหรือจึงกลั้นคำแล้วว่าขออภัยเวยเซิงลิ่วแค้นเสียงเย็นชาพูดขออภัยมีประโยชน์อะไรถ้าเสื้อผ้าเจ้าหลุดแล้วข้าเบิกตามองเจ้ายินยอมหรือเสียงเซี่ยหรั่นพันดังมาอย่าทะเลาะกันลูกไฟอีกลูกมาแล้วลูกนี้ใหญ่กว่าลูกเมื่อครู่ถึงเซี่ยหรั่นใช้วิชาซ้ำเดิมก็หลบลูกไฟไม่พ้นจึงได้แต่หน้าเขียวคล้ำเลียนแบบท่วงท่ามั่วชิงเฉินโค้งตัวพุ่งไปข้างหน้าเพียงเสียดายเขาไม่เคยฝึกคาถากายามาก่อนไหนเลยจะโค้งได้ไม่ขาดไม่เกินแบบมั่วชิงเฉินส่วนที่เกินออกมาเล็กน้อยจึงโดนลวกไปรู้สึกเจ็บปรับขึ้นมาภาพตรงหน้าดำมืดตกแมลงบนพื้นส่วนมั่วชิงเฉินกลับใช้ท่วงท่าแบบเมื่อครู่หลบไปได้ไวเซิงลิ้วครวนทำไมยังมีอีกอาจเป็นเพราะทำแตกได้ไปครั้งหนึ่งครั้งนี้จึงเรียบร้อยตวัดหางโค้งอย่างสวยงามฟาดใส่ลูกไฟดังเพี้ยๆไปหลายทีพอฟาดจนลูกไฟกลายเป็นประกายไฟเล็กๆก็รีบพุ่งตัวออกมาทันใดพลันมีเสียงดังมาทั้งสามเงยหน้าขึ้นมองพร้อมกันพลันหน้าเปลี่ยนสีลูกไฟลูกใหญ่เกือบเต็มทางเดินกลิ้งอย่างรวดเร็วเข้าหาคนทั้งสามสหายเวยเซิงเจ้าไปอยู่หน้าสุดมั่วชิงเฉินตะโกนเวยเซิงลิ้วขนตั้งทันทีทำไมต้องเป็นข้าสิ้นเสียงก็รู้สึกว่าภาพตรงหน้ามัวเนื่องจากถูกมั่วชิงเฉินจับปกเสื้อแล้วโยนไปทั้งร่างเวยเซิงลิ่วใช้หางฟาดลูกไฟพลางร้องโวยวายด้วยความโมโหเจ้ากล้าดีอย่างไรกล้าดีอย่างไรโยนข้ามาที่นี่มั่วชิงเฉินชี้ไปยังเซี่ยหรั่นที่คลานอยู่บนพื้นไม่อย่างนั้นสหายเซี่ยก็ถูกไฟลวกทั้งตัวพอดีแล้วเจ้าล่ะเวยเซิงลิ่วถามอย่างไม่พอใจมั่วชิงเฉินยกมุมปากขึ้นข้าก็อับจนหนทางแล้วก็ไม่อยากกลายเป็นหนังมนุษย์แปะติดผนังถ้ำในเมื่อหางของเจ้าใช้งานได้ดีขนาดนี้ก็ไม่ต้องเหลือไว้ปัดแมลงวันหรอกเจ้าเวยเซิงลิ่วโมโหจนควันออกหูจึงตวัดหางเร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำให้ลูกไฟยักย้ายหายไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เซี่ยหรั่นลุกขึ้นยืนได้แล้วแต่เพราะขายหน้าเมื่อครู่แถมยังรู้สึกเจ็บปวดอย่างนี้อาจบรรยายได้จึงเงียบผิดปกติยังดีที่ไม่มีลูกไฟกลิ้งมาแล้วทั้งสามจึงเดินเงียบๆไปครึ่งค่อนวันค่อยพบว่ามีทางเลี้ยวนี่เป็นหัวเลี้ยวแรกหลังจากเดินมาตั้งนานทั้งสามจึงเลี้ยวเข้าไปอย่างระมัดระวังปราณความร้อนที่รุนแรงและยุ่งเหยิงกลุ่มหนึ่งพุ่งเข้ามาตะเกียงเขาม่วงในมือเซี่ยหรั่นดับลงทันทีเมื่อดวงตาคุ้นชินกับแสงสว่างแต่แรกพอตะเกียงเขาม่วงดับลงด้านหน้าก็พลันมืดมั่วชิงเฉินรีบโยนตะเกียงฟักทองออกให้ลอยอยู่ด้านหน้าคนทั้งสามภายใต้แสงสีเหลืองขุ่นเซี่ยหรั่นกับเวยเซิงลิ่วค่อยๆชินกับแสงสลัวและพอเห็นภาพตรงหน้าก็พลันเหงื่อแตกไปทั้งตัว
ส่วนมั่วชิงเฉินเนื่องจากโอกาสบางอย่างในช่วงแรกๆดวงตาจึงใสกระจ่างกว่าผู้บำเพ็ญเพียรทั่วไปและเมื่อครู่แม้เห็นไม่ชัดก็ยังพยายามมองดูคร่าวๆพลางเตรียมใจไว้บ้างด้านหน้าคือบ่อขนาดใหญ่ในบ่อไม่ใช่น้ำใสแต่เป็นหินล้อมเหลวสีแดงกำลังเดือดพล่านขณะหินล้อมเหลวประตูก็เกิดฟองอากาศพวยพุ่งขึ้นด้านบนกลายเป็นกระแสลมหลายสายแล้วกระแสลมก็มารวมตัวกันเกิดเป็นพายุหมุนลูกเล็กๆพัดอยู่บนผิวน้ำอย่างไร้ทิศทางกลางบ่อหินล้อมเหลวคลับคล้ายมีวัตถุสีเหลืองทองอยู่มองไม่ออกว่าเป็นอะไรส่วนสาเหตุที่เซียรันกับเวยเซิงลิ่วเหงื่อแตกนั้นก็เพราะบ่อหินล้อมเหลวแห่งนี้มีขนาดใหญ่มากพวกเขาเพิ่งเลี้ยวเข้ามาแค่ก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวก็ต้องตกลงไปในบ่อนี้แน่ดีที่ได้ตะเกียงฟักทองในมือมั่วชิงเฉินเซียรันมองตะเกียงฟักทองแล้วพูดยิ้มเมื่อครู่ต้องขอบคุณสหายมั่วแล้วไม่รู้ว่าตะเกียงในมือสหายมั่วคือตะเกียงอะไรแม้เผชิญกับพายุก็ยังเสถียรขนาดนี้มั่วชิงเฉินมองดูบ่อข้างหน้าพลางว่าได้มาเพราะความบังเอิญน่าสลัวแต่เสถียรใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มากเซี่ยรันรู้ว่าตนถามมากเกินไปจึงมองไปที่บ่อตามสายตามั่วชิงเฉินสหายมั่วพบเห็นอะไรหรือแต่พอเขาจ้องไปที่ผิวน้ำก็ต้องหรี่ตาลงท่ามกลางหินล้อมเหลวเดือดปุดขับคล้ายเห็นกระดูกสีขาวและกะโหลกศีรษะเซียรันพูดไม่ออกอยู่บ้างคนเหล่านี้ล้วนตกลงไปในบ่อสินะแง่ละเมื่อครู่เราก็เกือบจะตกลงไปมิใช่หรือเวยเซิงลิ่วพูดพลางกวาดตามองมั่วชิงเฉินความรู้สึกโกรธนางในใจพลันจางหายท่านทั้งสองมีวิธีข้ามไปไหมมั่วชิงเฉินชี้ไปที่บ่อหินหลอมเหลวบนบ่อมีกระแสความร้อนประตูอีกทั้งยังมีพายุหมุนกระหน่ำท่าเหยียบสมบัติวิเศษเหินหาวข้ามไปแล้วทำให้ปรันวิญญาณแปรปรวนเกรงว่าอาจดึงดูดการโจมตีเซียรันก้าวไปข้างหน้า19ข้าลองดูสองมือของเขาขยับไม่หยุดพลางไร้คาถาอย่างรวดเร็วค้างคาวตัวแล้วตัวเล่าบินออกจากแขนเสื้อแล้วไปบินวนเหนือบ่อสักพักก็มาต่อตัวกันแบบสะพานนกกระเรียน1ควรเป็นสะพานค้างคาวสิสหายทั้งสองข้าน้อยขอล่วงหน้าไปก่อน91เซียรันรู้ว่าถ้าตนไม่เดินไปก่อนทั้งสองต้องระแวงแน่จึงเดินขึ้นสะพานไปมั่วชิงเฉินกับเวยเซิงลี่สบตากันค่อยก้าวตามตอนเหยียบลงบนสะพานค้างคาวใต้ฝ่าเท้ารู้สึกถึงเส้นขนและความสั่นมั่วชิงเฉินจึงรีบก้าวข้ามไปนางกลับไม่กลัวว่าเซียรันจะเล่นลูกไม้อะไรต่อให้สะพานค้างคาวพลันหายไปนางก็ยังเหาะกลางอากาศได้จึงเดินได้อย่างมั่นใจแต่เวยเซิงลิ่วก็ไม่เหมือนกันแล้วเขารูปร่างสูงและมีได้จำแรงกายได้จริงๆจึงไม่ชินกับการเดินสองขาพอขึ้นไปบนสะพานค้างคาวก็ยิ่งตัวสั่นกลัวว่าจะเหยียบจนค้างคาวที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าสลบแล้วตกตามกันลงไปและถ้าพายุหมุนพัดมาสะพานค้างคาวก็จะสั่นไหวตามจิตของเซี่ยรันเวยเซิงลิ่วจึงรีบกดสองมือลงบนสะพานแล้วคลานสี่ขาไปมั่วชิงเฉินที่อยู่หลังสุดเห็นท่าทางของเขาโดยเฉพาะหางที่มีขนดกรนั่นยังเกรงอย่างระแวดระวังอยู่จึงอยากหัวเราะออกมาจริงๆแต่ก็กลัวว่าคนเขาจะโกรธจึงได้แต่กัดริมฝีปากไอแคกออกมาสองทีเซี่ยรันได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวจึงหันหลังกลับพอเห็นท่าทางของเวยเซิงลิ่วก็ยิ้มมุมปากเช่นกันแล้วรีบหันกลับเวยเซิงลิ่วไม่สบอารมณ์จึงยืนขึ้นไม่มีใครกล้ามองมาอีกเขาจึงหนีบหางพลางเดินไปข้างหน้าไม่นานนักทั้งสามก็เดินมาถึงกลางสะพานเข้าใกล้วัตถุสีเหลืองทองในบ่อยิ่งขึ้นมั่วชิงเฉินค่อยเห็นชัดว่ามันคือไม้ก้าวกรงเล็บหรือที่เรียกกันว่าส้มโอมือในบ่อหินหลอมเหลวปรากฏส้มโอมือผลหนึ่งให้ความรู้สึกไม่เข้ากันจริงๆและในตอนนี้เองก็ได้ยินเสียงกระตือรือร้นของดอกเบญจมาศแดงในถุงอสูรวิญญาณดังมาในท่านนั่นก็คือดอกไม้พิสดารอะไรนะนั่นหรือดอกไม้พิสดารความรู้สึกที่ผุดขึ้นในใจมั่วชิงเฉินไม่ใช่ความปิติยินดีแต่เป็นความกังขาดอกไม้พิสดารนี้คล้ายผ่านพบได้ไม่ยากดอกเบญจมาศแดงร้อนรนอยู่บ้างพยักหน้าติดต่อกันใช่แล้วนายท่านตอนนั้นข้าเคยเห็นดอกไม้พิสดารมีลักษณะเช่นนี้ท่านต้องชิงลงมือก่อนมิฉะนั้นจะถูกสองคนนั่นเอาไปได้อย่างนั้นหรือมั่วชิงเฉินถามเหมือนจะยิ้มแต่ไม่ยิ้มดอกเบญจมาศแดงสั่นไหวร้องให้ขึ้นมาในท่านคนเขาเพียงคิดเพื่อท่านทั้งใจหืออหุบปากขืนร้องให้จะโยนเจ้าลงไปในบ่อนี้แหละมั่วชิงเฉินพูดเสียงเย็นชาดอกเบญจมาศแดงรีบปิดปากแล้วมองมั่วชิงเฉินพลางน้ำตาไหลเซี่ยรันกับเวยเซิงลิ่วไม่รู้หยุดลงแต่เมื่อไหร่ก่อนพุ่งเป้าสายตาไปยังส้มโอมือในบ่อเพียงสบตากันทั้งสองก็เข้าใจความคิดของอีกฝ่ายเซียรันเอ่ยปากสหายทั้งสอง
เราต่างคนต่างอาศัยความสามารถของตัวเองก็แล้วกันพูดจบเชือกดำเส้นหนึ่งก็พุ่งออกจากฝ่ามือไปยังส้มโอมือเวยเซิงลิ่วสะบัดหางความเร็วเปลี่ยนเป็นความยาวม้วนเข้าหาส้มโอมือในบ่ออย่างคล่องแคล่วไม่รู้ว่าเป็นเพราะดอกเบญจมาศแดงแสดงความกระตือรือร้นจนเกินเหตุหรือดอกไม้พิสดารปรากฏขึ้นอย่างบังเอิญจนเกินไปมั่วชิงเฉินถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจึงร้องเตือนสหายทั้งสองอย่าเพิ่งรีบลงมือแต่สายเสียแล้วเชือกดำในมือเสี้ยรันกับหางของเวยเซิงลิ่วม้วนส้มโอมือพร้อมกันแล้วดึงมันขึ้นแสงสีทองเจิดจรัสส้มโอมือถูกนำขึ้นมาและในตอนนี้เองจุดที่ส้มโอมือเคยอยู่ก็ปรากฏกระแสน้ำวนที่ทั้งเร็วและแรงจนม้วนเอากระแสความร้อนกับพายุหมุนเข้าไปสะพานที่ค้างคาวต่อตัวกันพังทลายลงทันทีค้างคาวแต่ละตัวกลายเป็นปราณดำถูกม้วนเข้าไปด้วยทั้งสามหน้าเปลี่ยนสีต่างใช้วิธีของตนเหาะขึ้นฝั่งแต่ด้านล่างพลันมีแรงดูดมหาศาลพุ่งเข้ามาม้วนทั้งสามเข้าไปในพริบตาหลังจากตกลงไปในกระแสน้ำวนตลอดทั้งร่างคล้ายถูกอะไรพันธนาการไว้ขยับไม่ได้แม้แต่น้อยทว่าจิตสำนึกของทั้งสามล้วนแจ่มใสได้ยินเสียงกระแสลมขณะร่างร่วงหล่นลงอย่างชัดเจนถ้าเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆก็จะยิ่งยากทานทนเวยเซิงลิ่วเลียริมฝีปากพวกเราหล่นลงมาในที่บ้าบออะไรนี้แล้วลึกแค่ไหนกันแน่มั่วชิงเฉินตอนเสียงเย็นชายิ่งลึกเราก็ยิ่งแยกเกรงว่าจะกลายเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อแก่นปราณคนแรกที่ตายเพราะตกจากที่สูงนี่สิเสี้ยรันหน้าเขียวคล้ำขยับมือสิ่งหนึ่งปรากฏมั่วชิงเฉินตั้งใจดูเป็นปีศาจผีเสื้อตนหนึ่งผีเสื้อตนนี้มีลักษณะแบบมนุษย์เป็นสาวงามรูปร่างเล็กและบอบบางกำลังกระพือปีกคู่ที่อยู่ด้านหลังและดูสวยเป็นพิเศษเจ้าโกหกข้าหรือเสี้ยรันถามเน้นทีละคำร่างอันบอบบางของปีศาจผีเสื้อสันเทาพลางส่งเสียงที่ทั้งนุ่มทั้งไพเราะออกมาข้าเปล่าสิ้นเสียงก็ได้ยินเสียงป้าบเสี้ยรันยื่นมือออกไปตบศีรษะมันทำเอาปีศาจผีเสื้อแสนสวยกลายเป็นก้อนเนื้อเละเทะถ้าข้าถูกบทขยี้เจ้าก็ต้องตกตายไปตามกันคำพูดนี้พอพูดออกกลับเตือนสติเวยเซิงลิ่วไม่รู้ว่ามีหอยทากตัวใหญ่ตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากส่วนไหนของเขาหอยทากเพิ่งร้องขอชีวิตก็ถูกโยนเข้าปากได้ยินเสียงเคี้ยวแจ๊บๆดังมาหลังจากร่วงหล่นรอบนี้ทั้ง3คนพลันรู้สึกว่าตรงหน้าสว่างวาบจากนั้นเท้าก็รู้สึกอ่อนนุ่มคล้ายกับว่าสัมผัสกับพื้นดินจริงๆจบตอนที่ 534.2 ตอนที่ 535 สอบปากคำดอกเบญจมาศแดงเบื้องหน้าเป็นสีดำสนิทผืนหนึ่งมั่วชิงเฉินหยิบตะเกียงฟักทองออกมาแสงไฟสลัวส่องสว่างขึ้นสะท้อนให้เห็นทัศนียภาพโดยรอบรอบด้านเป็นกำแพงทั้งสี่ด้านมีตะไคร่สีน้ำตาลอ่อนปนเขียวเกาะเมื่อเงยหน้าขึ้นแสงสลัวสีเหลืองขุ่นก็ค่อยๆถูกความมืดมิดกลืนกินจนมองไม่เห็นปลายทางเมื่อก้มหน้าลงมองใต้ฝ่าเท้าก็เป็นผืนดินสีน้ำตาลเข้มแข็งกระด้างดูคล้ายหยกไม่ใช่หยกคล้ายศิลาไม่ใช่ศิลามั่วชิงเฉินยกเท้าขึ้นเหยียบย่ำเกิดเป็นเสียงดังเกรงเกรงก้องกังวานเสี้ยรันเดินเข้าไปประชิด กำแพงทั้งสี่แล้วแปะมือลงไปเพิ่งจะปล่อยพลังปราณเข้าไปตรวจสอบกำแพงทั้งสี่ก็เปล่งแสงสีเขียวออกมาแรงผลักมหาศาลผลักเขาจนส่วนเซ่มั่วชิงเฉินและเวยเซิงลิ่วตกใจจนสะดุ้งหยงพลันเตรียมการป้องกันตัวผ่านไปชั่วครู่เวยเซิงลิ่วก็ย่นจมูกแปลกไปหน่อยแปลกตรงที่ใดมั่วชิงเฉินเอ่ยถามเวยเซิงลิ่วชี้ไปที่ใต้ฝ่าเท้าไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เห็นแล้วกลับรู้สึกอยากกินมั่วชิงเฉินมองใต้ฝ่าเท้าแล้วเอ่ยอย่างปลุกเร้าใจกินสิเวยเซิงลิ่วถลึงตามองมั่วชิงเฉินแวบหนึ่งสหายมั่วพูดอะไรไร้ความรับผิดชอบหากข้ากล้ากินจริงๆจุดจบคงหน้าอนาถแน่เพราะเหตุใดมั่วชิงเฉินรู้สึกประหลาดใจกับความเยือกเย็นของเวยเซิงลิ่วเวยเซิงลิ่วกระพริบตาเอ่ยด้วยใบหน้าไร้เดียงสาข้าเองก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดอยู่ดีๆก็รู้สึกเช่นนั้นเอ็นนี่มันที่ใดกันแน่มั่วชิงเฉินไม่ตอบแต่มองเสี้ยรันและเวยเซิงลิ่วแวบหนึ่งพลางเอ่ยถามว่าสหายทั้งสองเมื่อครู่พวกเจ้าเพิ่งจัดการจิตวิญญาณปีศาจผีเสื้อและอสูรปีศาจหอยทากไปนี่มันเรื่องอะไรกันใบหน้าของเวยเซิงลิ่วเผยสีหน้าโกรธแค้นออกมาข้าถูกเจ้าโง่นั่นหลอกลวงเมื่อเอ่ยคำนี้ออกไปมั่วชิงเฉินและเสี้ยรันก็มีสีหน้าประหลาดใจเล็กน้อยผู้ที่ถูกเจ้าโง่นั่นหลอกได้ไม่ใช่โง่เขลายิ่งกว่าหรือโดยเฉพาะเสี้ยรันที่คิดได้ว่าตนเองก็ประสบเช่นเดียวกันยิ่งมีสีหน้าดำคล้ำเวยเซิงลิ่วกลับไม่พบท่าทีผิดปกติของทั้งสองพลันเอ่ยกับตัวเองว่าในตอนแรกที่ข้าเข้ามาในดาวดวงน้อยนี้ก็ตกลงไปในแอ่งน้ำริมฝั่งดันมีปีศาจพิทักษ์บุปผาที่แข็งแกร่งมากอยู่
จึงไม่อาจขึ้นฝั่งได้หิวจนต้องจับปลาในน้ำขึ้นมากินเวลาผ่านไปในแอ่งน้ำก็ไม่มีปลาให้กินอีกแล้วจึงเริ่มขุดรูเผื่อจับปลาไหลเคราะห์ร้ายครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อยากพูดถึงจริงๆต่อมาขุดไปขุดมาข้าก็นึกอะไรขึ้นได้เมื่อเอ่ยจนมาถึงตรงนี้ดวงตาที่มองมั่วชิงเฉินและเสี้ยรันก็เปล่งประกายแต้มไปด้วยสีหน้าใสซื่อช่างน่ารักน่าชังอะไรเช่นนี้มั่วชิงเฉินกลั้นคำพลางเอ่ยถามคิดอะไรออกข้าคิดว่าแทนที่จะขุดหาปลาไหลทั้งวันมาขุดอุโมงค์ใต้น้ำหาวิธีหนีออกจากอาณาเขตของปีศาจพิทักษ์บุปผาไม่ดีกว่าหรือเวยเซิงลิ่วเหลือบตามองมั่วชิงเฉินแวบหนึ่งด้วยความลำพองใจมั่วชิงเฉินกระแอมไอสองคราสหายเวยเซิงช่างชาญฉลาดล้ำเลิศเซี่ยรันมองมั่วชิงเฉินแวบหนึ่งราวกับเห็นพูดผีเวยเซิงลิ่วกลับรู้สึกสบายใจสายตาที่มองมั่วชิงเฉินสามารถใช้คำว่าอ่อนโยนมาอธิบายได้สหายมั่วเองก็คิดเช่นนั้นหรือตอนนั้นข้าเองก็รู้สึกว่าความคิดนี้ไม่เลวจึงเริ่มขุดพอขุดไปถึงได้พบว่าในนั้นมีทั้งซากปลาและเศษกุ้งต่อมาก็ขุดไปถึงหอยทากโง่เง่าตัวนั้นยามนั้นเดิมคิดจะกินหอยทากผลคือเมื่อเห็นว่าข้าจะลงมือหอยทากตัวนั้นก็รีบร้อนขอให้ไว้ชีวิตเมื่อเห็นว่าข้านิ่งไปก็พ่นความลับของดอกไม้พิสดารนั่นออกมาข้าถึงได้พามันมาด้วยผู้ใดจะรู้ว่าจะถูกเจ้าโง่นั่นหลอกเข้าเฮ้อสหายเสี้ยเจ้าก็เป็นเหมือนกันใช่หรือไม่เสี้ยรันเล่าอย่างง่ายๆทว่ากลับไม่เหมือนกับเวยเซิงลิ่วจิตวิญญาณปีศาจผีเสื้อเป็นสิ่งที่เขาสังหารอสูรปีศาจพิทักษ์ตัวหนึ่งแล้วถึงได้พบเข้ายามนั้นจิตวิญญาณปีศาจผีเสื้อพยายามหนีสุดชีวิตเสี้ยรันเสียแรงไปมากถึงจะจับเป็นมันได้ต้องขู่เข็นมันอย่างหนักหน่วงถึงจะคลายความลับของดอกไม้พิสดารออกมาได้มั่วชิงเฉินได้ฟังทั้งสองอธิบายก็รู้สึกหมดคำพูดไปเล็กน้อยเดิมที่คิดว่าทั้งสองคนระวังตัวน้อยไปแต่เมื่อได้ฟังที่พวกเขาอธิบายถึงได้พบว่าเหตุการณ์ที่พวกเขาและตนได้ประสบนั้นไม่เหมือนกันเวยเซิงลิ่วประสบกับอสูรปีศาจหอยทากได้นั้นเป็นเรื่องที่บังเอิญมากภายใต้สถานการณ์ที่จะกลายเป็นอาหารในท้องนั้นอสูรปีศาจหอยทากจึงได้ใช้โอกาสบอกข่าวลับมาช่วยชีวิตฟังดูแล้วก็น่าเชื่อถือไม่น้อยส่วนสถานการณ์ของเซี่ยรันเองยิ่งเข้าใจได้เขาพบดอกไม้วิญญาณดอกหนึ่งที่ดอกไม้มีอสูรปีศาจคุ้มครองอยู่พอสังหารอสูรปีศาจคุ้มครองได้แล้วถึงได้พบว่าในดอกไม้วิญญาณมีจิตวิญญาณปีศาจผีเสื้อตอนแรกจึงคิดว่าจิตวิญญาณปีศาจผีเสื้อนี้มีมูลค่าย่อมเป็นเรื่องธรรมดาพอจับจิตวิญญาณปีศาจผีเสื้อได้แล้วขู่บังคับจนได้ข้อความมานั้นจึงน่าเชื่อถือกว่ามากเมื่อพูดไปพูดมาก็ไม่รู้ว่าตนเองโชคดีหรือไม่ดอกเบญจมาศแดงดอกนั้นขึ้นเด่นอยู่บนกำแพงภูเขาหากเจ้ามองไม่เห็นก็ต้องขอโทษตาตัวเองแล้วเพราะว่าได้มาอย่างง่ายดายเกินไปมั่วชิงเฉินจึงรู้สึกไม่มั่นใจดังนั้นจึงรู้สึกสงสัยนิสัยชอบร้องไห้ของดอกเบญจมาศแดงตั้งแต่แรกนี่พวกเจ้าบอกว่าพวกมันล้วนหลอกลวงนั่นเพราะเหตุใดหรือเวยเซิงลิ่วใช้มือจับใต้คางพลางเอ่ยถามมั่วชิงเฉินเอ่ยอย่างไร้เรี่ยวแรงเล็กน้อยก่อนที่เจ้าจะกินหอยทากลงไปไม่คิดจะถามมันเลยหรือเวยเซิงลิ่วถลึงตาอย่างอารมณ์เสียโอ้ข้าลืมไปพูดไปพลางมองเซี่ยรันดูเหมือนว่าจะตำหนิที่เขาสังหารจิตวิญญาณปีศาจผีเสื้อไปจนทำให้มันนึกถึงหอยทากขึ้นมาเซี่ยรันเอ่ยอย่างเย็นชาในเมื่อกล้าหลอกข้าก็ต้องตายต่อหน้าข้าหากอยากได้คำสารภาพสหายมั่วเจ้าก็น่าจะมีตัวหนึ่งมิใช่หรือมั่วชิงเฉินหัวเราะน้อยๆออกมามือตบไปที่ถุงอสูรวิญญาณชั่วขณะนั้นบนพื้นพลานมีกระถางขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นในกระถางมีดอกเบญจมาศสีแดงสดอยู่ดอกหนึ่งเมื่อดอกเบญจมาศเห็นทั้ง3คนก็ตกใจพยายามถอยร่นไปด้านหลังเอ่ยด้วยเสียงสั่นเครือว่าอย่าฆ่าข้าอย่ากินข้าเดิมทีเจ้านี่หวาดกลัวหมาป่าน้อยมากที่สุดแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าเซี่ยรันและเวยเซิงลิ่วมั่วชิงเฉินก็ไม่คิดจะเปิดโปงอสูรวิญญาณที่มีพลังโจมตีรุนแรงที่สุดของตนจึงเป็นคนลงมือเสียเองควานหาแส้ยาวออกมาจากย่ามเก็บของสะบัดแส้อันสวยงามไปกลางอากาศจากนั้นก็รัดดอกเบญจมาศแดงเอาไว้แน่นดอกเบญจมาศแดงพันร้องคร่ำครวญออกมาอย่ารัดข้ายอมทั้งหมดเวยเซิงลิ่วคำรามออกมาด้วยความโมโหอสูรปีศาจไร้อนาคตอย่างเจ้าทำให้ข้าเสียหน้าดอกเบญจมาศแดงร้องจนสะอึกฮึกข้าเดิมทีข้าก็ไม่ใช่อสูรปีศาจฮึกมั่วชิงเฉินฟังบทสนทนาของทั้งสองแล้วมุมปากกระตุกท่ามกลางเสียงรัดของแซ่ก็เอ่ยอย่างเยือกเย็นว่าอยากสารภาพก็รอให้ข้าฟาดเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันจากนั้นก็ได้ยินเสียงแซ่และเสียงร้องคร่ำครวญของดอกเบญจมาศแดงไปทั่วทุกที่
เสียงร้องของดอกเบญจมาศแดงสะท้อนก้องไปทั่วทุกทิศทางหน้าอนาถนักราวกับคนพาลกำลังเปลื้องอภรณ์ของหญิงงามวัยแรกแย้มอย่างไรอย่างนั้นบังเอิญที่หญิงงามวัยแรกแย้มผู้นี้มีเสียงเหมือนเป็ดก็เท่านั้นมั่วชิงเฉินฟังจนชินแล้วเสี้ยหรันและเว่ยเซิงลิ่วฟังแล้วอยากจะนำศีรษะชนเข้ากับกำแพงสุดท้ายเสี้ยหรันก็ลูบขมับแล้วเอ่ยว่าสหายมั่วอย่าฟาดเลยรีบถามเถิดเขาไม่กล้ารับประกันว่าหากฟังต่อไปจะทุบจนดอกเบญจมาศประหลาดนี้กลายเป็นน้ำจิ้มเนื้อหรือไม่มั่วชิงเฉินถึงได้หยุดลงเก็บแซ่เข้าไปในย่ามเก็บของพูดมาดอกเบญจมาศแดงหยุดร้องทันทีมองมั่วชิงเฉินด้วยความระมัดระวังนายท่านอยากรู้อะไรเมื่อได้ยินคำว่านายท่านมั่วชิงเฉินก็หัวเราะร่าเหตุใดถึงหลอกข้ามีแผนการอะไรดอกเบญจมาศแดงเอ่ยอย่างติดๆขัดว่าความจริงแล้วข้าก็ไม่ได้หลอกท่านอย่างนั้นหรือมั่วชิงเฉินดูเหมือนจะยิ้มแต่ก็ไม่ได้ยิ้มขยับมือหยิบแซ่ออกมาอีกครั้งดอกเบญจมาศตกใจจนสันเทาเอ่ยอย่างรวดเร็วว่าข้าพูดจริงเรื่องที่เล่าให้ท่านฟังเป็นเช่นนั้นที่นี่มีดอกไม้พิสดารจริงๆแต่แค่ส้มโอมือสีทองนั่นไม่ใช่ดอกไม้พิสดารเอแล้วเหตุใดพอเด็ดส้มโอมือสีทองออกมาก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้ากลับดินเช่นนั้นเล่ามั่วชิงเฉินขมวดคิ้วเพราะว่าเห็นมั่วชิงเฉินสะบัดแซ่ในมือดอกเบญจมาศแดงก็เอ่ยอย่างเด็ดขาดเพราะว่าส้มโอมือสีทองนั่นเป็นตราผนึกหรือเสี่ยหรันและเว่ยเซิงลิ่วร้องอุทานออกมาพร้อมกันแล้วเข้าไปประชิดดอกเบญจมาศแดงดอกเบญจมาศแดงตกใจจนถอยร่นไปด้านหลังมั่วชิงเฉินกระแอมไอเบาๆสหายทั้งสองอย่าเข้าไปใกล้มากหากทำให้มันตกใจจะแย่เสี่ยหรันและเว่ยเซิงลิ่วค้อนควักมาพร้อมกันผู้ใดลงมืออย่างโหดเหี้ยมกันแน่จนถึงตอนนี้พวกเขาแต่ต้องกลีบสักเสี้ยวของดอกเบญจมาศหรือยังเข้าประเด็นหน่อยมั่วชิงเฉินเหลือบตามองดอกเบญจมาศแดงแวบหนึ่งดอกเบญจมาศแดงสั่นเทาพลางรีบร้อนเอ่ยว่ายามนั้นจู่ๆดอกไม้พิสดารก็ไม่ถูกควบคุมดูดซับโลหิตบริสุทธิ์ของผู้บำเพ็ญเพียรเข้าไปจำนวนมากจากนั้นก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางฟ้าดินที่เปลี่ยนสีไปก่อนที่นายน้อยสำนักไปหาผู้ปลูกมันจะสิ้นใจก็ใช้จิตวิญญาณบริสุทธิ์ของตนเป็นตัวเหนี่ยวนำใช้ส้มโอมือสีทองผนึกดอกไม้ดอกนั้นเอาไว้เพราะว่าเดิมที่อกไม้พิสดารก็ถือกำเนิดจากโลหิตบริสุทธิ์ของนายน้อยแม้ว่าหลังจากกลายพันธุ์จะมีพลังอันน่าตกตะลึงแต่กลับไม่อาจต้านทานการผนึกได้พวกเราที่มีจิตวิญญาณและปัญญาย่อมรู้ข้อมูลนี้อยู่บ้างว่าต้องอาศัยพลังจากภายนอกทำลายตราผนึกให้ดอกไม้พิสดารได้สติฟื้นคืนพวกเจ้าหรือมั่วชิงเฉินเอ่ยด้วยท่าทีขบคิดดอกเบญจมาศแดงพูดมาถึงตรงนี้ก็ไม่ลังเลอีกพยักหน้าแล้วเอ่ยต่ออืมอสูรปีศาจและพืชวิญญาณต่างๆในดาวดวงนี้ล้วนมีสติปัญญาทั้งหมดเสี่ยหรันทนไม่ไหวเข้ามาประชิดทั้งหมดหรือเช่นนั้นพวกที่เหมือนกับพวกเจ้าก็ยังมีอีกมากหรือใช่แล้วดอกเบญจมาศแดงพยักหน้าเสี่ยหรันมองมั่วชิงเฉินดูแล้วเหล่าสหายที่เข้ามาที่นี่ก็อาจจะพบเช่นกันมั่วชิงเฉินพยักหน้าน่าจะเป็นเช่นนั้นเว่ยเซิงลิ่วเอ่ยแต่ผู้ที่หาที่นี่พบมีแค่เรา3คนนะ30คนที่เข้ามาตามหลักการแล้วผู้ที่หาที่นี่พบย่อมไม่ได้มีเพียงแค่3คนทั้ง3คิดถึงตรงนี้ก็รู้สึกว่าผิดปกติแล้วจึงได้ยินดอกเบญจมาศแดงเอ่ยว่าสถานที่ที่มีตราผนึกไม่ได้มีแค่ที่นี่นะสิทั้ง3มองไปพร้อมกันดอกเบญจมาศแดงตัวสั่นเทาตามจิตใต้สำนึกนายท่านต้องตกลงกับข้าก่อนว่าจะไม่ทุบข้าหรือกินข้าข้าก็จะบอกมั่วชิงเฉินเอ่ยอย่างอารมณ์ดีแดงน้อยเจ้ารู้จักตั้งเงื่อนไขนะแดงน้อยเสี่ยหรันรู้สึกเพียงว่าถูกคำเรียกที่น่าใส่เสียเอียนทำให้พ่ายแพ้แต่กลับเป็นเว่ยเซิงลิ่วที่ไม่รู้สึกอะไรกับคำเรียกของมนุษย์และยังมีสีหน้าเช่นนั้นเมื่อเห็นดอกเบญจมาศแดงไม่พูดอะไรจริงๆมั่วชิงเฉินก็ไม่มีเวลามาต่อกรกับพวกสิ่งมีชีวิตประเภทนี้จึงพยักหน้าแล้วเอ่ยว่าได้ดอกเบญจมาศแดงรู้สึกผ่อนคลายลงตอนนั้นส้มโอมือสีทองแบ่งออกเป็น9ส่วนดังนั้นสถานที่ปิดผนึกจึงมีทั้งหมด9แห่งมีเพียงกำจัดส้มโอมือสีทองทั้ง9แห่งทิ้งถึงจะคลายผนึกได้เสี่ยหรันขมวดคิ้วหากกำจัดผนึกได้แล้วจะเป็นอย่างไรดอกเบญจมาศแดงโบกสะบัดกลีบดอกเรื่องนี้ข้าก็ไม่รู้ในข้อมูลที่ถ่ายทอดกันมาไม่มีบอกไว้เช่นนั้นเจ้าก็บอกที่เจ้ารู้ออกมาหมดแล้วหรือมั่วชิงเฉินเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มดอกเบญจมาศแดงตกใจจนเกือบจะร้องไห้นายท่าน
มั่วชิงเฉินบกมือเก็บออกเบ็ดจะเกมาจงเข้าไปในถุงอสูรวิญญาณอย่าโวยวายเข้าไปอยู่ในนั้นเถิดเงียบขรึมไปชั่วครู่เซี่ยไหร่เอ่ยว่าทั้งสองท่านเรื่องนี้พวกเจ้าคิดอย่างไรจบตอนที่535ตอนที่536ร่างเดิมของเวยเซิงคิดเห็นอย่างไรหรือข้าคิดว่าไม่อาจปล่อยให้ดอกไม้พิสดารทำลายผนึกได้พวกเจ้าลองคิดดูตอนนั้นดอกไม้พิสดารนี้ไร้กาศถึงเพียงนั้นเรื่องดูดซาบเลือดพิสุทธิ์ของผู้บำเพ็ญเพียรไปจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นไม่ต้องพูดถึงมันยังทำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีได้นั่นเป็นในยุคบรรพกาลการทำให้ฟ้าดินเปลี่ยนสีได้ย่อมไม่ธรรมดาหากตอนนี้ดอกไม้พิสดารถือกำเนิดผู้บำเพ็ญเพียรอย่างพวกเราก็อาจจะกลายเป็นปุ๋ยของดอกไม้ก็เป็นได้เวยเซิงลิ่วเอ่ยด้วยสีหน้าราบเรียบมั่วเฉินชิงพยักหน้าสหายเวยเซิงพูดไม่ผิดดาวดวงน้อยในยามนี้เป็นเพราะท้องฟ้าผืนดินวิปริตถึงได้เกิดรอยแยกมิติขึ้นหากดอกไม้พิสดารถือกำเนิดเรื่องราวจะพัฒนาไปถึงไหนเกรงว่าคงอยู่นอกเหนือที่ทุกคนหรือแม้กระทั่งดาวดวงน้อยจะควบคุมได้ดังนั้นต้องยับยั้งไม่ให้สหายคนอื่นเด็ดส้มโอมือไปเสี่ยหรันและเวยเซิงลิ่วเอ่ยออกมาพร้อมกันจากนั้นเวยเซิงลิ่วก็เหมือนจะท้อใจเล็กน้อยคิดจะห้ามสหายคนอื่นๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเราไม่รู้แม้แต่ว่าพวกเขาอยู่ที่ใดและยังติดอยู่ในที่บ้านนี้คำพูดนี้ทำให้มั่วชิงเฉินและเสี่ยหรันพลันมองสบตากันฉับพลันนั้นด้านในถุงอสูรวิญญาณก็มีเสียงของดอกเบญจมาศแดงดังขึ้นนายท่านหากข้าจะขอถ่ายโทษท่านจะไม่ตำหนิเรื่องราวในอดีตได้หรือไม่ไม่ตำหนิเรื่องราวในอดีตหรือดอกเบญจมาศแดงพยักหน้ารัวๆใช่ๆจากนี้ให้ข้าติดตามท่านแถมยังดื่มสุราได้มั่วชิงเฉินพันเกิดโทสะอูเย่หมาป่าน้อยพวกเจ้าสามตัวผู้ใดให้มันดื่มสุราอีกาเพลิงพันตีปีกอย่างร้อนรนข้าเปล่านะพวกเราไม่ชอบให้การต้อนรับเฉลยอย่างดีเป็นพิเศษหลังจากที่มันตื่นจากการหลอมแก่นอสูรแมงมุมยักษ์ขนของมันก็เงาวับกว่าเดิมดูแล้วมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากท่าทางดุจจอสูรวิญญาณระดับสูงเขาน้อยก็สายศีรษะเขาน้อยมีสุราวิญญาณอยู่แค่สองเล่ยล้วนถูกพี่หญิงอู่เย่ยืมไปให้ไปอัศเวียนแล้วเขาน้อยอีกาเพลิงใช้ปีกทั้งสองบีบคอมันมั่วชิงเฉินเอ่ยอย่างหงุดหงิดหมาป่าน้อยดูไม่ออกจริงๆนะเจ้ารักหยกถนอมบุปผาหรือหมาป่าน้อยมีสีหน้าเย็นชาแววตาที่มองมั่วชิงเฉินเต็มไปด้วยความจนใจข้าไม่ได้ให้มันดื่มสุราเพียงแต่วันนั้นดื่มจนเมามายจึงเลียมันไปสองคราเมื่อเอ่ยมาถึงตรงนี้หมาป่าน้อยก็กวาดสายตาไปมองดอกเบญจมาศแดงนายท่านมันทำผิดขนาดนี้ไม่ให้ข้ากินมันจริงหรือดอกเบญจมาศแดงพลันเปล่งเสียงแง่แล้วร้องไห้ออกมาจากนั้นแม้แต่อีกาเพลิงเองก็เยาะเย้ยถักถางหมาป่าน้อยแค่นเสียงหืดด้วยความเย็นชาเขาน้อยเอ่ยชักจูงทั้งสามอสูรหนึ่งบุปผาก็ทำให้ถุงอสูรวิญญาณเปลี่ยนเป็นตลาดผักขึ้นมามั่วชิงเฉินกัดฟันพอแล้วแดงน้อยเจ้าจะขอถ่ายโทษมิใช่หรือเร็วสิข้าไม่รอหรอกนะดอกเบญจมาศแดงรีบปิดต่อมน้ำตาพลางเอ่ยว่านายท่านพวกท่านได้ส้มโอมือมาผลหนึ่งแล้วมิใช่หรือมันมียานสัมผัสเชื่อมโยงกับส้มโอมือผลอื่นขอแค่เข้าใกล้ส้มโอมือสีผลอื่นมันก็จะเปล่งแสงออกมาและยิ่งไปกว่านั้นไม่ว่าส้มโอมือผลใดจะถูกเด็ดไปมันก็จะส่งเสียงร้องออกมาพร้อมกันและทิ้งรอยวงกลมๆไว้บนเปลือกทุกวงหมายถึงสหายตนหนึ่งมั่วชิงเฉินขบคิดในใจส้มโอมือสีทองนี้คู่ควรกับที่เป็นพืชวิญญาณที่ผนึกดอกไม้พิสดารในอดีตได้จริงๆคาดไม่ถึงว่าจะมีความสามารถพิเศษเช่นนี้เมื่อดอกเบญจมาศแดงพูดจบก็เอ่ยถามว่าส้มโอมือที่พวกเจ้าเด็ดมาผลนั้นเล่าเซี่ยหรันและเวยเซิงลิ่วมองสบากันแวบหนึ่งจากนั้นก็ถลึงตาใส่กันและกันสีหน้าดูไม่ได้เล็กน้อยสถานการณ์ย่ำแย่จริงๆยามนั้นเรื่องราวเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทั้งสองกำลังรีบร้อนผู้ใดก็ไม่ได้สนใจส้มโอมือสีทองก็ตกลงมาแล้วเช่นนั้นพวกเจ้าก็ไม่มีส้มโอมือสินะมั่วชิงเฉินรู้สึกปวดหัวเซี่ยหรันขมวดคิ้วส่งเสียงอืมอย่างกลัดกลุ้มจากนั้นพลันเอ่ยว่าแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ส้มโอมือแต่มันก็น่าจะตกลงมาด้วยเวยเซิงลิ่วยืนขึ้นเช่นนั้นรออะไรอยู่รีบไปตามหามาเร็วเข้าทั้งสามคนต่างแผ่จิตสัมผัสไปตรวจสอบเซี่ยหรันเป็นผู้ดึงจิตสัมผัสกลับมาก่อนสายศีรษะแล้วเอ่ยไม่ได้ที่นี่ดูเหมือนจะซับซ้อนมากจิตสัมผัสถูกรบกวนเดิมปีศาจบำเพ็ญเพียรก็ไม่เชี่ยวชาญในการควบคุมจิตสัมผัสอยู่แล้วเวยเซิงลิ่วเองก็แสดงออกว่าไม่ได้เช่นกัน
มีเพียงมั่วชิงเฉินที่ฝึกฝนเคล็ดวิชาฝึกจิตอนัตตาจิตสัมผัสจึงสามารถบีบให้เป็นสายเล็กๆแผ่เข้าไปตรวจสอบโดยไม่ถูกรบกวนแน่นอนว่าหากอยากตรวจสอบทุกตารางก็คงเป็นไปไม่ได้หากพวกเราเดินไปสักระยะก็จะเห็นประตูถ้ำมั่วชิงเฉินชี้ไปเบื้องหน้าจากนั้นก็ชี้ไปเบื้องหลังด้านหลังก็เหมือนกันแววตาของเซี่ยหรันฉายแววประหลาดใจเว่ยเซิงลิ่วเกาศีรษะแล้วจะไปทางไหนกันแน่มั่วชิงเฉินมองดินโคลนใต้ฝ่าเท้าครุ่นคิดชั่วครู่แล้วเอ่ยว่าส้มโอมือในตอนนั้นน่าจะตกลงมาพร้อมกับพวกเราแต่มันไม่ได้อยู่แถวนี้ข้าว่ามันน่าจะมีลักษณะพิเศษของพืชวิญญาณบางอย่างลักษณะพิเศษอะไรเสี่ยหรันขมวดคิ้วขณะเอ่ยถามมั่วชิงเฉินเอ่ยทีละคำว่ามุดดินเว่ยเซิงลิ่วถลึงตาเอเช่นนั้นพวกเราก็ไม่มีทางหามันพบแล้วหรือเซี่ยหรันมองมั่วชิงเฉินสหายมั่วเป็นเช่นนั้นจริงหรือมั่วชิงเฉินเปล่งเสียงหัวเราะนั่นก็ไม่แน่เอ๋ฉับพลันนั้นเซี่ยหรันก็รู้สึกไม่สบอารมณ์ฉับพลันนั้นเขาพลันเกิดความคิดหนึ่งขึ้นความจริงแล้วจิตสำนึกของเขาคิดว่ามั่วชิงเฉินเป็นผู้อ่อนแอแต่ระหว่างทางที่ผ่านมาถึงได้พบว่านางไม่ธรรมดาจนถึงตอนนี้กลับต้องอาศัยแรงของนางไปหลายครั้งความรู้สึกของการหลุดจากการควบคุมเช่นนี้ช่างทำให้ผู้คนรู้สึกกลัดกลุ้มเสียจริงมั่วชิงเฉินขมวดคิ้วแววตาของสหายเซี่ยผู้นี้ดูจะซับซ้อนเล็กน้อยดูแล้วคงกำลังมีความคิดลึกซึ้งอยู่ปากพลันเอ่ยว่าก่อนหน้านี้สหายทั้งสองหยิบส้มโอมือได้อย่างง่ายดายยามนี้เดาว่าส้มโอมือที่แบ่งเป็น9ส่วนในวันนั้นคงจะสูญเสียสติปัญญาไปแล้วดังนั้นการมุดดินของมันก็น่าจะเป็นความสามารถพื้นฐานเฉพาะตัวในเมื่อแค่อาศัยความสามารถพื้นฐานมันก็น่าจะหนีไปได้ไม่ไกลนักสหายทั้งสองคิดว่าอย่างไรเว่ยเซิงลิ่วพยักหน้ารารัวสหายมั่วพูดมีเหตุผลมากความจริงแล้วสหายมั่วก็รู้มากเหมือนกันนะเซี่ยหรันเอ่ยมั่วชิงเฉินเบะปากหัวเราะข้าน้อยแค่ชอบอยู่กับสมุนไพรวิญญาณมากไปหน่อยจึงคาดเดาจากลักษณะพิเศษของพืชวิญญาณส่วนใหญ่จะใช่หรือไม่ก็ยังไม่แน่นอนเซี่ยหรันเลือกที่จะเดินไปด้านหน้าแล้วใช่หรือไม่เดินไปเดี๋ยวก็รู้ทั้งสามเดินไปตามทางด้านนั้นเดินมาเนิ่นนานก็มองเห็นประตูถ้ำทรงกลมแน่นอนว่าประตูถ้ำบานนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เป็นกำแพงหลักสี4ด้านพูดให้ถูกก็คือเป็นกำแพงสี่ด้านที่เปลี่ยนรูปร่างเป็นรูปร่างหนึ่งเซี่ยหรันมองมั่วชิงเฉินด้วยแววตาแปลกใจอยู่บ้างจิตสัมผัสของสหายมั่วดูเหมือนว่าจะมีลักษณะพิเศษเป็นอย่างมากมั่วชิงเฉินเอ่ยอย่างราบเรียบไม่นับว่ามีลักษณะพิเศษหรอกศึกษาเคล็ดวิชาเล็กๆน้อยๆนี้มานานแล้วรวบรวมจิตสัมผัสได้เส้นหนึ่งก็ยังพอว่าเทียบกับผู้อื่นมากสุดก็ลดการรบกวนได้เล็กน้อยหากจะค้นหาในบริเวณกว้างก็ทำไม่ได้เช่นนี้ก็หายากแล้วเซี่ยหรันเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาทั้งสองท่านพวกเรารีบตามหาส้มโอมือกันเถิดมั่วชิงเฉินไม่ใส่ใจทั้ง3คนตรวจสอบเล็กน้อยพบว่ามีถนนสาย1อยู่ด้านหลังประตูบนถนนมีดินโคลนอยู่เล็กน้อยดังนั้นหากออกถนนสายนั้นไปจะพบว่าทุกๆระยะจะมีประตูทรงกลมปรากฏขึ้นเดินไปไม่รู้นานเท่าไหร่ก็พบกำแพงสีน้ำตาลเดินมาถึงปลายทางทั้ง3ครุ่นคิดเลือกประตูถ้ำที่ใกล้กับปลายทางมากที่สุดแล้วเดินไปข้างหน้าต่อเดินไปเนิ่นนานก็พบถนนอีกสาย1ทำให้เดาได้ว่าตั้งแต่ที่แรกจนถึงถนนสายแรกและจากถนนสายแรกมาถึงถนนสายที่2ใช้เวลาไม่แตกต่างกันนักหรือว่าพื้นภูมิของที่นี่มีกฎเกณฑ์มั่วชิงเฉินยื่นมือไปลูบกำแพงแล้วเอ่ยพึมพำเซี่ยหรันแววตาเปล่งประกายหากเป็นเช่นนั้นถ้าเดินไปข้างหน้าในเวลาพอๆกันก็จะปรากฏเส้นทางเช่นนี้อีกสายทั้ง3เดินไปด้านหน้าต่อเป็นดังที่คาดการไว้ทั้งหมด3ระยะทางสั้นๆประกอบกันก็ไกลมากแล้วทั้ง3ไม่เดินไปข้างหน้าอีกแต่หักเลี้ยวไปตามทางเดินเดินไปถึงสุดทางเดินแล้วเริ่มเดินกลับมาเสียเวลาไปไม่น้อยก็เดินมายังจุดที่เริ่มตอนแรกเดินไปต่อในระยะทางไม่ต่างกันมากนักก็เริ่มเดินไปตามทางเดินหลังจากมาถึงสุดทางก็เข้าไปในประตูถ้ำบานที่2เส้นทางของทั้ง3คนเท่ากับเดินเป็นสี่เหลี่ยมที่หดเล็กลงเรื่อยๆด้วยเหตุการณ์ค้นหาแบบปูพรมจึงใช้เวลาไปเกือบครึ่งเดือนในที่สุดก็พบผลส้มโอมือที่ฝังอยู่ในโคลนครึ่งหนึ่งใกล้กับใจกลางของสถานที่นั้นเว่ยเซิงลิ่วสาวเท้ายาวๆพุ่งเข้าไปกอดส้มโอมือสีทองเอาไว้เอ่ยด้วยรอยยิ้มเบิกบานเจอสักทีสหายเว่ยเซิงเจ้าทำเช่นนี้ไม่ค่อยเหมาะสมกระมังเซี่ยหรันเอ่ยอย่างเย็นชาเว่ยเซิงลิ่วพลันตกตะลึงเหลือบตามองส้มโอมือในมือแล้วมองสีหน้าเย็นชาของเซี่ยหรันถึงได้มีปฏิกิริยาตอบสนองเบะปากแล้วเอ่ยว่า
เช่นนั้นเจ้าก็บอกมาว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมเสี่ยรันปรือตาขึ้นเอ่ยประโยคที่ทำให้มั่วชิงเฉินตกตะลึงออกมาไม่สู้ให้สหายมั่วถือเอาไว้ไวเซิงลิ่วกลับไม่ปฏิเสธโยนส้มโอมือสีทองมาก็ได้ตอนนั้นบอกไว้แล้วว่าผู้ใดออกแรงมากที่สุดก็จะได้สมบัติชิ้นแรกไปของเล่นชิ้นนี้ก็พอจะถือว่าเป็นสมบัติได้สินะมั่วชิงเฉินถูกการถ่อมตนของทั้งสองคณาทำให้ประหลาดใจจนเนื้อกระตุกสองสามครั้งถึงได้กลับมาเป็นปกติในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าน้อยจะปฏิเสธก็เป็นการแสดงความไม่เคารพแล้วจากนั้นก็หยิบส้มโอมือสีทองออกมาดูแล้วหน้าเปลี่ยนสีไปเล็กน้อยเป็นอะไรเสี่ยรันเอ่ยถามมั่วชิงเฉินชี้ไปที่วงกลมๆบนเปลือกของส้มโอมือสีทองแล้วหัวเราะอย่างขมขื่นพลางเอ่ยว่ามีส้มโอมือถูกเด็ดไป3ผลแล้วสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักพวกเขาเหล่านี้ต้องอยู่ที่นี่อีก10ปีตอนนี้เพิ่งจะผ่านไปไม่ถึง1ปีก็หาส้มโอมือสีทองผลที่3พบแล้วหากไม่รีบแล้วก็การรวบรวมส้มโอมือสีทองให้ครบทั้ง9ผลก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าก็เร็วแล้วหากถึงเวลานั้นดอกไม้พิสดารถือกำเนิดจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะควบคุมได้แล้วสถานการณ์กำลังเร่งรัดการออกไปจากที่นี่เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดทั้ง3กลับมายังสถานที่ที่ร่วงลงมาตอนแรกสุดอีกครั้งแล้วตัดสินใจบินขึ้นไปเหยียบไปบนไหมเกล็ดน้ำแข็งบินขึ้นไปได้ระยะหนึ่งมั่วชิงเฉินก็รู้สึกผิดปกติรีบร้อนเก็บไหมเกล็ดน้ำแข็งแล้วเห็นเสี่ยหลานและไวเซิงลิ่วเองก็ตกลงไปเช่นกันมั่วชิงเฉินร่อนตามลงไปได้ยินเสี่ยหลานเอ่ยว่าไม่ได้ขึ้นไปด้านบนไม่อาจใช้สมบัติห่อเหินได้มั่วชิงเฉินมองไปยังไวเซิงลิ่วแม้ว่าจะไม่ได้เอ่ยปากอะไรไวเซิงลิ่วกลับรู้ความหมายนี้พลางเอ่ยอย่างกลัดกลุ้มมองข้าทำไมร่างเดิมของข้าไม่ได้มีปีกถ้าอยากบินก็ต้องอยู่ในระดับ5แล้วอาศัยพลังปีศาจไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์อย่างพวกเจ้าออดิโอโรแมนร่างเดิมของเจ้านั่นคืออะไรกันแน่มั่วชิงเฉินรู้สึกประหลาดใจพลันถ่ายทอดเสียงไปอย่างใจแคบสหายไวเซิงไม่สู้ข้าพาเจ้าขึ้นไปเวยเซิงลิ่วเห็นมั่วชิงเฉินก็เปลี่ยนเป็นถ่ายทอดเสียงฉับพลันนั้นก็ตักเตือนว่าเจ้ากิจจะทำอะไรใบหน้าของมั่วชิงเฉินเยือกเย็นแต่กลับถ่ายทอดเสียงไปอย่างไม่สุภาพข้าก็อยากรู้ว่าสหายเวยเซิงมาจากเผ่าใดเวยเซิงลิ่วโกรธจนถลึงตาหากข้าไม่บอกเจ้าก็จะไม่พาข้าไปหรือมั่วชิงเฉินไม่ตอบความจริงแล้วเขาไม่พูดนางก็ไม่อาจไปคนเดียวได้แต่แค่ตอบช้าเล็กน้อยบางทีก็อาจจะได้อะไรที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้เห็นเวยเซิงลิ่วมีสีหน้าเขียวคล้ำก็เอ่ยสองคำออกมาอย่างรวดเร็วจบตอนที่536ตอนที่537ด้านในของรากบัวเวยเซิงลิ่วเอ่ยจบก็จ้องเขม็งไปยังมั่วชิงเฉินด้วยสีหน้าตึงเครียดในความคิดของมั่วชิงเฉินหากนางกล้าพูดออกมาเจ้าหมอนี่ไม่โบกกรงเล็บมาตะปบหน้าของนางก็คงแปลกแต่นางก็ทนไม่ไหวคิดจะหัวเราะออกมาตัวใหญ่ขนาดนี้แค่กระตุ้นนิดเดียวก็พองอขนคาดไม่ถึงว่าจะเป็นกระรอกตัวหนึ่งสหายมั่วพอหรือยังเวยเซิงลิ่วแทบจะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันมั่วชิงเฉินหักห้ามสายตาไม่ให้มองไปทางเขาขบคิดในใจว่าตนเองดูเหมือนจะไม่สุภาพขึ้นเรื่อยๆและขบคิดไม่หยุดมันคือกระรอกแค่สหายทั้งสองไม่สู้ให้ข้าขึ้นไปตรวจสอบก่อนเป็นอย่างไรเวยเซิงลิ่วโมโลจึงตะโกนออกมาสหายมั่ววาจาเจ้าเชื่อถือไม่ได้มั่วชิงเฉินรีบร้อนปลอบใจสหายเวยพูดเกินไปแล้วสถานการณ์ด้านบนไม่ชัดเจนข้าแค่จะไปดูก่อนและไม่ได้ไปคนเดียวเสี่ยหลันมองด้วยความเย็นชารู้สึกว่าสองคนนี้มีแอบแลกเปลี่ยนอะไรกันลับๆแม้ว่าในใจจะไม่สบอารมณ์แต่กลับทำอะไรไม่ได้จึงเอ่ยออกมาว่าสหายมั่วรีบทำเวลาเถิดพวกเราจะรออยู่ที่นี่มีศัตรูที่ต้องต่อกรเดียวกันเขาไม่คิดว่ามั่วชิงเฉินจะทิ้งพวกเขาสองคนแล้วหนีไปคนเดียวจริงๆมั่วชิงเฉินแตะปลายเท้าบินขึ้นไปด้านบนอย่างอ่อนช้อยเห็นนางไม่มีไอวิญญาณแผ่ออกมาเลยสักนิดเวยเซิงลิ่วพลันลูบใต้คางแล้วเอ่ยว่าสหายมั่วบินไปได้อย่างไรหรือว่าความจริงแล้วนางเป็นปีศาจวิหกตนหนึ่งมั่วชิงเฉินยังไม่ทันได้บินไปไกลเมื่อได้ยินก็ส่วนเศษเกือบจะร่วงลงมาเสี่ยหลันจ้องเขม็งไปยังเงาแผ่นหลังของมั่วชิงเฉินเนิ่นนานนั่งขัดสมาธิเข้าฌานฝึกบำเพ็ญเพียรเวยเซิงลิ่วรู้สึกไม่ค่อยชอบอยู่กับเสี่ยหลันและไม่วางใจที่จะฝึกบำเพ็ญเพียรจึงควักเปลือกแมงมุมที่ซ่อนเอาไว้ออกมาอย่างเบื่อๆแล้วกินเข้าไปดังกรวมกรวมใบหน้าของเสี่ยหลันถมึงถึงผ่านไปกว่าครึ่งชั่วยามทางนั้นก็ยังมีเสียงกรวมกรวมดังออกมาในที่สุดก็ทนไม่ไหวลืมตาขึ้นสหายเวยเซิงโปรดมีมารยาทด้วย
เว่ยเซิงลิ่วมีสีหน้าแปลกประหลาดสหายเซี่ยก็แค่เปลือกแมงมุมเท่านั้นจะไม่มีมารยาทได้อย่างไรเซี่ยหลันกัดฟันสหายเว่ยเซิงข้าน้อยกำลังเข้าฌานเจ้างดอาหารได้ตั้งนานแล้วเช่นนี้ไม่จงใจรบกวนข้าหรือเว่ยเซิงลิ่วมีแววตาไร้ซึ่งความผิดสหายเซี่ยปีศาจบำเพ็ญเพียรอย่างพวกเราไม่เหมือนกับพวกเจ้าแม้จะบอกว่างดอาหารได้แล้วไม่กินอะไรก็ไม่อดตายแต่ไม่มีปีศาจบำเพ็ญเพียรตนไหนที่ทำเช่นนี้เพราะว่ามีเพียงเลือดและเนื้อที่มีไอวิญญาณแฝงอยู่เท่านั้นถึงจะทำให้พวกเราเพิ่มพลังยุทธได้อย่างรวดเร็วเอ่ยมาถึงตรงนี้ก็มีท่าทีไม่พอใจอีกอย่างเมื่อครู่ข้าก็ไม่ได้กินแล้วมันคืออะไรเซี่ยหลันเองก็โกรธเกรี้ยวลับฟันเว่ยเซิงลิ่วเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาเซี่ยหลันพันยืนขึ้นมองเว่ยเซิงลิ่วด้วยความโมโหเว่ยเซิงลิ่วเองก็ไม่ยอมถอยถลึงตาที่ใหญ่กว่าสายเซี่ยหลันมั่วชิงเฉินร่อนลงมามองเห็นท่าทางพร้อมรบก็เอ่ยถามอย่างอดไม่ได้ว่าสหายทั้งสองกำลังทำอะไรกันหรือเว่ยเซิงลิ่วเห็นมั่วชิงเฉินไม่รู้ว่าเป็นเพราะบอกร่างเดิมกับนางแล้วหรือไม่จึงรู้สึกสนิทสนมกับนางขึ้นมาพลางกระโจนเข้าไปฟ้องสหายมั่วเขาไม่ยอมให้ข้ารับฟันเมื่อเห็นเว่ยเซิงลิ่วขมวดคิ้วหนาหนาคู่นั้นใบหน้าก็เต็มไปด้วยความกล้ามกลืนได้รับความไม่เป็นธรรมมั่วชิงเฉินเองก็รู้สึกว่าเซี่ยหลันทำเกินไปไม่ให้กระรอกลับฟันนั่นมันไม่มีเมตตาเลยสักนิดสหายเซี่ยสหายเว่ยเซิงและพวกเราไม่เหมือนกันเจ้าก็เห็นใจหน่อยเซี่ยหลันโกรธจนควันออกจากทวารทั้ง7สูดลมหายใจเข้าลึกๆ 2-3 ฮึกแล้วถึงได้เยือกเย็นขึ้นสหายมั่วสถานการณ์ด้านบนเป็นอย่างไรมั่วชิงเฉินสายศีรษะหลังจากบินขึ้นไปได้พันจ้างกระแสปราณก็ซับซ้อนเกินไปไม่มีทางบินขึ้นไปได้อีกนั่นก็หมายความว่าออกไปทางด้านบนไม่ได้หลังจากที่ทั้ง3คนปรึกษากันก็ตัดสินใจใช้เหมือนวิธีการตามหาส้มโอมือสีทองตามหาทางออกทีละชั้นๆการตัดสินใจครั้งนี้ต้องเดินตรงไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยดูว่าปลายทางเป็นอย่างไรเช่นนั้นหลังจากเดินไปได้กว่าครึ่งเดือนทางเดินก็เริ่มลาดเอียงไปด้านในต่อมาก็ค่อยๆมาบรรจบกันในที่แคบทำอย่างไรดีจะเดินต่อไปหรือไม่เว่ยเซิงลิ่วมองร่างของตนเองแล้วมองทางเดินแคบๆตรงหน้าท่าทางกังวลเล็กน้อยเซี่ยหลันเอ่ยอย่างเย็นชาเดินมาถึงตรงนี้แล้วแน่นอนว่าต้องเดินต่อสหายมั่วคิดอย่างไรมั่วชิงเฉินไม่มีความเห็นข้าก่อนก็แล้วกันเซี่ยหลันเดินเข้าไปก่อนทั้ง3คนเข้าไปตามลำดับตอนแรกยังพอเดินไปได้ต่อมาทางเดินก็ยิ่งเตี้ยลงจนต้องค้อมตัวลงเดินและเมื่อเดินไปได้อีกระยะหนึ่งก็ทำได้เพียงคลานไปเท่านั้นเป็นเพราะทางเดินด้านหน้ากับแคบเช่นนี้ทุกๆระยะหนึ่งจึงต้องหยุดฟื้นฟูพลังเมื่อเดินไปก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีปลายทางอย่างไรอย่างนั้นเดินหยุดไปไม่รู้นานเท่าไหร่ฉับพลันนั้นร่างของมั่วชิงเฉินก็แข็งทื่อแล้วหยุดลงเว่ยเซิงลิ่วที่ตามด้านหลังเกือบจะชนเข้าจึงรีบร้อนเอ่ยถามว่าสหายมั่วมีอะไรหรือมั่วชิงเฉินไม่ได้เอ่ยปากแต่ยื่นมือออกไปหยิบส้มโอมือสีทองออกมาเห็นส้มโอมือสีทองลอยขึ้นกลางอากาศเปล่งแสงสีทองออกมาเป็นชั้นๆกระพริบวาบอยู่ชั่วครู่แสงนั้นก็ค่อยๆรวมตัวกันกลายเป็นวงแหวนชั้นหนึ่งแผ่ลงมาจากบนศีรษะซ่อนอยู่ท่ามกลางวงแสงสัญลักษณ์วงกลมวงที่4ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนไม่ต้องพูดมากทั้ง3คนล้วนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นส้มโอมือสีทองผลที่4ถูกพบแล้วพวกเราต้องรีบหน่อยเซี่ยหลันเอ่ยจบก็เพิ่มความเร็วเดินไปอีก3วันตรงหน้าก็ไม่มีทางให้เดินแล้วทั้ง3คนจึงทำได้เพียงหยุดลงเซี่ยหลันเคาะกำแพงทั้ง4ด้านครุ่นคิดชั่วครู่แล้วเอ่ยว่าสหายทั้ง2กำแพงทั้ง4ด้านนี้บางกว่าตอนที่พวกเราตกลงมาตอนแรกเป็นอย่างมากเรื่องมาถึงคราวนี้แล้วเกรงว่าพวกเราคงทำได้เพียงทลายมันแล้วมั่วชิงเฉินเอ่ยสหายเซี่ยข้าจำได้ว่าตอนนั้นเจ้าใช้ปราณมานทดสอบกำแพงแล้วถูกแหว่งกัดเซี่ยหลันพยักหน้าด้วยสีหน้าเคร่งขรึมใช่ดังนั้นหากอยากทำลายกำแพงทั้ง4เกรงว่าคงไม่อาจใช้พลังวิญญาณหรือปราณมานได้แต่ต้องอาศัยพลังกายเอ่ยจบก็มองเว่ยเซิงลิ่วแวบหนึ่งเว่ยเซิงลิ่วไม่ได้โง่เขลาเมื่อได้ยินก็เข้าใจความหมายของเซี่ยหลันจึงไม่ลังเลยื่น2มือออกไปเปลี่ยนเป็นกรงเล็บแหลมคมคู่1ตะปบไปทางกำแพงทั้ง4อย่างรุนแรงเนื้อความคาดการของทั้ง3คนตะปบเช่นนี้กลับไม่มีเศษหินร่วงลงมาแต่กลับมีหยดน้ำไหลออกมานึกไม่ถึงเลยว่าดมแล้วจะได้กลิ่นหอมๆของดินหยดน้ำกลิ้งหลุนๆลงมาถลายลงมาบนพื้นแล้วค่อยๆรวมตัวกันเป็นแอ่งมั่วชิงเฉินยื่นมือไปช้อนหยดน้ำนั่นขึ้นมาดมที่ปลายจมูกสีหน้าแปลกประหลาดไปเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นหรือสหายมั่วเซี่ยหลันถาม
มั่วชิงเฉินเอ่ยด้วยความลังเลเกรงว่าพวกเราจะเดาผิดแล้วหมายความว่าอย่างไรมั่วชิงเฉินชี้ไปที่กำแพงทั้งสี่ด้านเกรงว่าที่นี่จะไม่ใช่ทางเดินในเขาวงกตอะไรแต่เป็นเมื่อเอ่ยมาถึงตรงนี้ตนเองก็รู้สึกแปลกประหลาดแต่ก็ยังเอ่ยออกมาแต่เป็นด้านในของรากบัวยักย้ายจะเป็นไปได้อย่างไรเสี่ยหรันขมวดคิ้วแน่นเวยเซิงลิ้วแลบลิ้นออกไปเลียหยดน้ำบนกรงเล็บแล้วเอ่ยก็อาจจะเป็นไปได้พวกนี้ล้วนมีชีวิตกินได้ข้ารู้สึกได้ทั้งสองคนกล่าวเช่นนี้เสี่ยหรันเองก็จำใจต้องเริ่มจินตนการถึงรากบัวและคิดถึงประตูทรงกลมก่อนหน้าเหล่านั้นมันเป็นแค่รูของรากบัวหรือเมื่อคิดว่าทั้งสามคนตกลงมาจากที่สูงตั้งไม่รู้กี่เท่าก็อดที่จะสูดลมหายใจเข้าด้วยความเย็นเยือกไม่ได้หรือว่าพวกเราตกลงมาในดอกไม้ดอกหนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้มั่วชิงเฉินเอ่ยฉับพลันนั้นมั่วชิงเฉินก็หน้าเปลี่ยนสีเอพวกเราไม่ได้อยู่ในดอกไม้พิสดารหรอกกระมังนั่นก็พูดยากแล้วสหายเวยเซิงเจ้าขุดต่อเถิดบางทีออกไปแล้วอาจจะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมั่วชิงเฉินเอ่ยบางอาจจะเป็นดังที่ทั้ง3คนคาดเอาไว้ที่นี่เป็นส่วนปลายของรากบัวการระวังภัยจึงลดลงมาอยู่ในระดับต่ำสุดเวยเซิงลิ้วใช้กรงเล็บอันแหลมคม2ข้างขุดอยู่นานคาดไม่ถึงว่าจะมีเสียงอึกทึกดังขึ้นจริงๆลำแสงเจิดจ้าจำนวนมากทะลักเข้ามาเวยเซิงลิ้วไม่สนใจมากนักเป็นเพราะใช้เท้าปีนขึ้นไปไม่สะดวกจึงใช้หางยันเอาไว้ตรงนั้นพลันแตกออกเป็นรูทันทีถ้าจะปีนออกไปข้างนอกก่อนเวยเซิงลิ้วเอ่ยด้วยความตื่นเต้นดีใจมั่วชิงเฉินรีบร้อนกำชับสหายเวยเซิงต้องระวังด้วยสถานการณ์ด้านนอกอาจจะอยู่นอกเหนือจากที่พวกเราคาดการเอาไว้ข้ารู้กรงเล็บทั้งสองของเวยเซิงลิ้วฟื้นฟูกลับมาเป็นมือปกติแล้วปีนออกไปอย่างระมัดระวังจากนั้นก็มีเสียงอุทานด้วยความประหลาดใจดังออกมามั่วชิงเฉินและเสี่ยหรันรีบร้อนตามออกไปพบว่าอยู่ใต้บ่อน้ำรอบด้านล้วนเป็นรากหนาๆที่ยากจะมองเห็นรูปร่างทั้งหมดสายน้ำที่ไหลมาบดบังนั้นเชื่องช้าเป็นอย่างมากเมื่อได้เห็นพระอาทิตย์อีกครั้งทั้ง3คนพลันรู้สึกตื่นเต้นดีใจตรวจสอบทิศทางของน้ำไหลแล้วตัดสินใจพุ่งตามไปทำเช่นนี้ไป 2-3 วันก็เห็นโลกอันงดงามใต้น้ำจนเบื่อแล้วจู่ๆส้มโอมือสีทองที่อยู่ในกำไลเก็บวัตถุของมั่วชิงเฉินก็มีปฏิกิริยามั่วชิงเฉินรีบร้อนหยิบมันออกมาเห็นมันเปล่งแสงสว่างวาบเรืองๆสถานการณ์เช่นนี้ต้องมีส้มโอมือสีทองอีกอันอยู่ในบริเวณนี้แน่มีสัญญาณของส้มโอมือสีทองการตรวจสอบก็ง่ายดายขึ้นมากแล้วเมื่อมันเปล่งแสงเจิดจ้าขึ้นเล็กน้อยก็หมายความว่ามีพวกเดียวกันอยู่ใกล้ๆหากมันหม่นแสงลงก็หมายความว่าทั้ง3คนเดินมาผิดทางการวนไปมา 2-3 วันนี้ก็เห็นว่าไกลออกไปมีกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดอยู่ทั้ง3คนแผ่จิตสัมผัสออกไปตรวจสอบเห็นหญิงสาวคนหนึ่งและมัจฉาประหลาดตัวหนึ่งกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดบนพืชน้ำไม่ไกลออกไปมีส้มโอมือสีทองหมอบอยู่พวกเรารีบไปเร็วเสี่ยหรันเอ่ยแล้วเพิ่มความเร็วขึ้นมั่วชิงเฉินรีบร้อนตามไปในใจพลันรู้สึกผ่อนคลายลงหญิงสาวผู้นี้คาดไม่ถึงว่าจะเป็นนักพรตปี้เลยของพรรคอูอีจากการได้ทำความรู้จักกับนักพรตปี้เลยมา 2-3 ครั้งก็รู้สึกว่าเป็นหญิงสาวที่สดใสเชื่อว่าขอแค่บอกสถานการณ์ให้นางฟังนางก็น่าจะยอมล้มเลิกความคิดไประยะห่างเพียงเท่านี้ชั่วพริบตาทั้ง3ก็มาถึงแต่ชั่วพริบตานั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเงาสีดำที่แอบอยู่ตรงใดก็สุดจะรู้ได้พลันปรากฏตัวเปล่งแสงสว่างวาบอย่างรวดเร็วแล้วหยิบส้มโอมือสีทองบนพืชน้ำไปจากนั้นก็สลายหายไปจากกลางอากาศหางตาของนักพรตปี้เหลยเหลือบไปมองก็โกรธเกรี้ยวเป็นอย่างยิ่งสำแดงกระบวนท่าสุดยอดออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวภายใต้อัศนีสีม่วงที่โปรยปลายลงมาก็ระเบิดมัจฉาประหลาดจนกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพุ่งไปเหยียบอยู่บนพื้นน้ำอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปเมื่อเห็นผู้ที่ร่อนลงมาทั้ง3คนหนึ่งในนั้นมีผู้คุ้นเคยก็มีสีหน้าผ่อนคลายลงเล็กน้อยสหายชิงเฉินพวกเจ้าเสี่ยหรันชะงักฝีเท้าก้าวหนึ่งมั่วชิงเฉินจึงกระโจนเข้าไปสหายปี้เหลยพวกเรากำลังตามหาส้มโอมือสีทองนักพรตปี้เหลยมีสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยที่แท้สหายชิงเฉินก็มาเพื่อสิ่งนี้น่าเสียดายไม่รู้ว่าผู้ใดที่ซ่อนตัวอยู่แย่งชิงไปมั่วชิงเฉินพันหัวเราะแล้วสายศีรษะสหายปี้เลยพวกเรามาตามหาส้มโอมือสีทองไม่ได้จะเอาไปแต่มายับยั้งไม่ให้ผู้ใดเอาไปเพราะเหตุใดนักพรตปี้เลยพลันประหลาดใจรู้สึกเพียงว่าวิธีการนี้มันอหังการเกินไปมั่วชิงเฉินรีบเอ่ยเหตุผลให้ฟังรอบหนึ่งนักพรตปี้เลยได้ฟังแล้วพลันมีสีหน้าปั้นยากพลางเอ่ยพึมพำว่าแย่แล้ว
จบตอนที่537ตอนที่ 538.1 ดอกไม้พิสดารปรากฏฟ้าดินเปลี่ยนแปลงสหายปี้เหลยเป็นอะไรหรือง้อชิงเฉินเห็นนักพรตปี้เหลยมีสีหน้าปั้นยากชั่วขณะนั้นก็รู้สึกแย่แล้วนักพรตปี้เหลยย่ำเท้าพวกเราเดินไปคุยไปก็แล้วกันไม่เช่นนั้นจะไม่ทันการเอ่ยจบนางก็พุ่งออกไปทางหนึ่งแล้วเมื่อเห็นสถานการณ์กำลังเร่งรัดม่วชิงเฉินก็ชูมือขึ้นไหมเกล็ดน้ำแข็งพลันกลายเป็นมัจฉาสีเงินตัวใหญ่จากนั้นก็กระโจนขึ้นไปโบกมือให้ทั้งสองคนแล้วเอ่ยว่าสหายเสี้ยสหายเวยเซิงข้าจะพาพวกเจ้าไปเวยเซิงลิ้วกระโดดขึ้นมาในทันทีนั่งบนแผ่นหลังอันกว้างขวางของมัจฉาใช้มือตบไปบนแผ่นหลังของมัจฉาแล้วเอ่ยอย่างประหลาดใจสมบัติวิเศษของมนุษย์ผู้บำเพ็ญเพียรอย่างพวกเจ้าช่างวิเศษจริงๆเป็นแค่ผ้าไหมชัดๆยังเปลี่ยนเป็นมัจฉาตัวใหญ่ได้เสี้ยรันพันลังเลเล็กน้อยแต่ก็กระโดดขึ้นมาม่วชิงเฉินเห็นทั้งสองคนขึ้นมาแล้วก็ไร้อาคมแสงวิญญาณเจิดจ้าไหมเกล็ดน้ำแข็งที่กลายเป็นมัจฉาสีเงินพุ่งออกไปราวกับดาวตกไม่นานนักก็ไล่ตามนักพรตปี้เหลยทันนักพรตปี้เหลยพลันตกตะลึงไปเล็กน้อยสหายชิงเฉินสมบัติวิเศษของเจ้ารวดเร็วนักข้าเองก็อยากขึ้นไปด้วยไม่รอให้ม่วชิงเฉินปริปากก็กระโจนเข้ามาอย่างอ่อนช้อยแล้วร่อนลงบนแผ่นหลังของมัจฉาไม้เกล็ดน้ำแข็งถูกบ่มเพาะอยู่ในจุดตันเถียนมาหลายปีความสามารถของมันก็เพิ่มขึ้นตามระดับพลังยุทธ์ที่เพิ่มขึ้นแต่การแปลงเป็นมัจฉาสีเงินได้นั้นยังเป็นเรื่องที่เพิ่งทำได้เดิมมันเป็นอภรณ์มัจฉาที่ปีศาจปลาเกี่ยววิญญาณถอดออกเหมาะสมกับการสวมในน้ำมากที่สุดยามนี้กลายเป็นมัจฉาได้ความเร็วจึงทะลุขีดจำกัดแม้กระทั่งกล่าวได้ว่าหากไม้เกล็ดน้ำแข็งนี้ทะยานไปในน้ำแม้แต่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดอยากไล่ตามม่วชิงเฉินก็ยังยากแม้ว่าม่วชิงเฉินจะอยากปกปิดแต่เมื่อเห็นท่าทางของนักพรตปี้เลยเกรงว่าคงเกี่ยวข้องกับส้มโอมือสีทองที่เหลืออีก4ผลจึงไม่สนใจอะไรแล้วใช้เวลานี้เอ่ยถามว่าสหายปี้เลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นักพรตปี้เลยถอนหายใจแล้วเล่าเรื่องให้ฟังที่แท้หลังจากนางเข้าไปในดวงดาวก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่บังเอิญเจอกับผู้บำเพ็ญเพียรต่างๆอย่างต่อเนื่องไล่ตามยายแมงมุมร่วมมือกันทำลายค่ายกลโบราณไป 2-3 แห่งคาดไม่ถึงว่าจะพบกับซากปรักหักพังของสำนักแห่งหนึ่งพวกนางหาหอเก็บสมบัติเจอในซากปรักหักพังคิดไม่ถึงว่าจะมีพูดภูเขาตัวหนึ่งเฝ้าสมบัติอยู่มันมีอิทธิฤทธิ์เกรียงไกรทุกคนร่วมมือกันยังต่อกรไม่สำเร็จจึงรู้สึกท้อแท้เป็นอย่างมากทว่าพูดภูเขากลับโยนเงื่อนไขมาข้อหนึ่งขอแค่พวกเขาทำสำเร็จก็จะไม่ขวางกั้นอีกปล่อยให้พวกเขาเข้าไปในหอเก็บสมบัติเงื่อนไขนี้คงไม่เกี่ยวข้องกับผลส้มโอมือหรอกนะม่วชิงเฉินขมวดคิ้วแน่นนักพรตปี้เลยพยักหน้าพร้อมกับหัวเราะอย่างขมขื่นใช่แล้วพูดภูเขาบอกว่าจิตวิญญาณบริสุทธิ์เสี้ยวหนึ่งของมันเฝ้าสมบัตินี้มาหมื่นปีแล้วยามนี้สำนักก็ไม่ได้ดำรงอยู่แล้วกลับถูกพันธสัญญากักเอาไว้ไม่อาจออกไปได้แม้เพียงครึ่งก้าวขอแค่พวกเราหาส้มโอมือสีทอง5ผลพบรวบรวมจนครบตามหลักเบญจธาตุมันก็จะทำลายพันธสัญญาได้และเป็นอิสระหลังจากที่พวกเราปรึกษากันแล้วก็แยกกันค้นหาตามหลักการของเบญจธาตุและตำแหน่งที่เกี่ยวข้องจุดของข้านับว่าอยู่ไกลหน่อยเกรงว่ายามนี้คนอื่นคงได้ผลส้มโอมือไปแล้วม่วชิงเฉินเหลือบตามองส้มโอมือสีทองในแขนเสื้อแวบหนึ่งสหายปี้เหลยเรื่องนั้นอาจจะยังทันนักพรตปี้เหลยชะงนสงสัยเล็กน้อยสหายชิงเฉินมั่นใจได้อย่างไรม่วชิงเฉินหยิบส้มโอมือสีทองออกมายื่นให้นางดูสหายปี้เหลยดูสีบนเปลือกของผลส้มโอมือมีวงสัญลักษณ์5วงนี่หมายความว่าส้มโอมือสีทองปรากฏขึ้นบนโลก5ผลแล้วผลที่เหลืออีก4แขนยังไม่ถูกคนอื่นเด็ดไปเรื่องพวกนี้เป็นดอกเบญจมาศนั่นบอกเจ้าหรือนักพรตปี้เหลยเอ่ยถามม่วชิงเฉินพยักหน้าใช่แล้วนักพรตปี้เหลยครุ่นคิดไปเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่าสหายม่วเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าดอกเบญจมาศนั่นอาจจะไม่ได้พูดเรื่องจริงตอนนี้ข้ากลับคิดขึ้นมาได้ว่าหากพูดภูเขาพูดความจริงล่ะม่วชิงเฉินหัวเราะสหายปี้เลยเช่นนั้นท่านเคยคิดหรือไม่ว่าหากไม่เชื่อคำพูดของพูดภูเขามากสุดก็แค่เสียสมบัติวิเศษไปแต่หากไม่เชื่อดอกเบญจมาศอาจจะต้องสละชีวิตของพวกเราไปในสถานการณ์ที่ไม่อาจยืนยันได้ว่าฝั่งใดพูดความจริงเลือกผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดถึงจะเป็นสิ่งที่ผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงอย่างพวกเราควรทำมิใช่หรือนักพรตปี้เลยพลันตกตะลึงจากนั้นก็แลบลิ้นออกมาอย่างซุกซนสหายชิงเฉินเจ้าพูดถูกเป็นข้าที่เลอะเลือนขณะที่พูดส้มโอมือสีทองก็ลอยขึ้นกลางอากาศเปล่งแสงสีทองระยิบระยับผนึกเป็นวงแหวน2ชั้นขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องและร่อนลงมา
เมื่อประกายแสงบนผลส้มโอมือสีทองเลือนรางลงสัญลักษณ์วงกลมพลันปรากฏขึ้น7วงทุกคนพลันหน้าเปลี่ยนสีสหายชิงเฉินเจ้าจะทำอย่างไรต่อนักพรตปี้เหลยรีบร้อนเอ่ยถามแม้ว่าโมชิงเฉินรู้สึกจิตใจหนักอึ้งใบหน้ากลับเยือกเย็นสหายปี้เหลยเจ้าไม่ได้บอกว่าพวกเจ้าค้นหาส้มโอมือสีทองตามหลักการของเบญจธาตุหรือเมื่อครู่ที่เจ้าไปน่าจะเป็นแดนวารีในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราสี่คนก็ไปกันคนละตำแหน่งเถิดเรื่องมาถึงครานี้แล้วก็มีเพียงต้องพยายามเต็มกำลังแล้วตกลงนักพรตปี้เหลยพยักหน้าชี้ทิศทางให้ทั้งสามคนล้วนบินไปคนละทางทิศทองคำและวารี2จุดอยู่ห่างมากที่สุดเป็นเพราะความเร็วของไหมเกล็ดน้ำแข็งทิศทองคำจึงตกเป็นของมั่วชิงเฉินนางโดยสารมัจฉายักษ์สีเงินลอยไปบนผิวน้ำด้วยความรวดเร็วทะลวงผ่านระลอกคลื่นไปไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่จึงเห็นชายฝั่งมัจฉายักษ์ย้ายสีเงินพลันกลายเป็นผ้าไหมอีกครั้งแล้วร่อนลงไปอยู่ใต้ฝ่าเท้านางเหยียบอยู่บนไหมเกล็ดน้ำแข็งบินไปอย่างรวดเร็วราวกับดาวตกทัศนียภาพรอบด้านหายวับไปข้างหลังอย่างรวดเร็วแค่เพียงสายลมพัดผ่านข้างหู 2-3 ครั้งพื้นดินด้านล่างก็เริ่มไม่ใช่ที่ราบแต่มีเนินทรายสีทองปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้แสงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมาลำแสงก็เจิดจ้าจนแสบตาไหมเกล็ดน้ำแข็งใต้ฝ่าเท้าพลันรู้สึกหนักอึ้งความเร็วลดลงเก็บไหมเกล็ดน้ำแข็งไปอย่างไม่ลังเลเลยสักนิดเรียกหมาป่าน้อยให้กระโจนออกมาจากร่างแล้วเอ่ยด้วยเสียงแผ่วเบาหมาป่าน้อยเร็วหน่อยนะแววตาของหมาป่าน้อยเปล่งแสงสีแดงสว่างวาบเปล่งเสียงหอนของหมาป่าออกมาสยายปีกทั้งสองข้างกลายเป็นลำแสงสายหนึ่งบินออกไปด้านหน้าเสาหินสีทองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติต้นแล้วต้นเล่าชวนให้สับสนหมาป่าน้อยบรรทุกโม่ชิงเฉินบินผ่านไปร่อนลงบนเสาหินที่มีแสงอาทิตย์พุ่งเข้ามาเป็นลำแสงสีทองโจมตีใส่ทั้งคนและอสูรโม่ชิงเฉินยื่นมือออกไปสะบัดก้อนอิฐออกมาต้านทานลำแสงนั่นเอาไว้ปราณวิญญาณของสมบัติวิเศษปรากฏออกมาลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนพวยพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าตัดสลับกันไปมากลางอากาศกลายเป็นตาข่ายกระบี่สีทองยามนั้นพลันเปล่งแสงสีทองระยิบระยับทำให้ผู้คนไม่อาจปรือตาขึ้นมาได้ค่ายกลสังหารตามธรรมชาติหรือแววตาของมั่วชิงเฉินตึงเครียดอุทานในใจว่าแย่แล้วสมบัติวิเศษนานาชนิดที่มีจิตวิญญาณแข็งแกร่งที่สุดไม่สู้สมบัติโดยธรรมชาติค่ายกลนาชนิดที่อนุภาพมากที่สุดไม่สู้ค่ายกลโดยธรรมชาติแม้ว่าโม่ชิงเฉินจะไม่ค่อยเข้าใจในวิชาค่ายกลนักแต่ความรู้ทั่วไปเหล่านี้ก็พอเคยอ่านเจอในคัมภีร์ต่างๆมองค่ายกลสังหารที่ทอตัวเต็มท้องฟ้าก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเฮือกหนึ่งแล้วเตือนตนเองในใจยิ่งสถานการณ์เร่งรัดก็ยิ่งลนลานไม่ได้การขัดแข้งขัดขาตัวเองล้วนต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยการหยุดครั้งนี้ของนางตาข่ายกระบี่กลางอากาศพลันเคลื่อนไหวพุ่งมายังศีรษะลำแสงเจิดจ้ายังไม่ทันมาถึงก็สัมผัสได้ถึงความแหลมคมของมันหักเนื้อปะทะกับมันจะต้องโลหิตสาดกระจายเป็นแน่มั่วชิงเฉินส่งหมาป่าน้อยกลับไปในถุงอสูรวิญญาณทันทีพลางสะบัดแขนเสื้อร่มไผ่เหมันบินออกมาเสียงกลางร่มดังขึ้นตัวร่มเปล่งแสงเจิดจ้าต้านทานลำแสงสีทองนับพันหมื่นสายเอาไว้เสียงเปรี้ยดังขึ้นตัวร่มมีลำแสงสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนเปล่งแสงระยิบระยับทว่าเสียงแกรกแกรกกลับดังออกมาจากด้ามจับร่มหากเป็นเช่นนี้ต่อไปร่มไผ่เหมันจะต้องพังทลายอย่างไม่ต้องสงสัยจบตอนที่ 538.1 ตอนที่ 538.2 ดอกไม้พิสดารปรากฏฟ้าดินเปลี่ยนแปลงนางพันชูมือขึ้นหุ่นเชิดทองในชุดหุ่นเชิด5ธาตุพลันปรากฏกายกลายเป็นชายร่างใหญ่สูง9ชื่อต้านทานอยู่ด้านหน้าร่มไผ่เหมันอ้าปากออกดูดลำแสงสีทองเข้าไปจากนั้นก็ชักขวานยาวออกมาจากแผ่นหลังคว้างออกไปทางกระบี่แสงสีทองอย่างรวดเร็วยามที่ชายร่างใหญ่และลำแสงสีทองต้านทานกันนั้นมั่วชิงเฉินก็ไม่มีเวลาว่างหยิบต่อมผลิตใยของแมงมุมยักษ์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนิ้วดึงใยแมงมุมสีแดงเพลิงออกมาใยแมงมุมเหล่านี้ไม่ใช่ของธรรมดาเดิมนางคิดจะเก็บเอาไว้จนถึงตอนที่พบเยี่ยเทียนหยวนให้เขาเอาไปหลอมอาวุธทว่าตอนนี้กลับไม่สนใจแล้วเมื่อหุ่นเชิด5ธาตุแยกกันจู่โจมกำลังก็ลดลงชายร่างใหญ่ในยามนี้มีกำลังแค่เทียบเท่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับสร้างปราณเท่านั้นโชคดีที่เมื่ออยู่ในค่ายกลสังหารโดยธรรมชาติค่ายกลสังหารชนิดนี้จะทำการสังหารตามกำลังของผู้ที่เข้าไปอยู่ในค่ายกลประกอบกับธาตุที่เหมือนกันแล้วก็พอจะประคับประคองไปได้มั่วชิงเฉินไร้นิ้วทั้ง10อย่างรวดเร็วสร้างตาข่ายแมงมุมขึ้นอย่างรวดเร็วใยแมงมุมสีแดงสดเส้นแล้วเส้นเล่ากวัดแกว่งไปกลางอากาศอย่างงดงามในยามนั้นเองใจกลางของค่ายกลสังหารก็มีอัศนีสีทองบินออกมาตรงไปหาชายร่างใหญ่
หุ่นเชิดทาสทองกับมั่วชิงเฉินฝึกฝนจนเชื่อมโยงจิตใจกันแล้วจึงสัมผัสได้ว่าหากอัศนีสีทองปะทะกับร่างของชายร่างใหญ่ชายร่างใหญ่จะต้องถูกเผาจนเป็นชิ้นๆแน่ส่วนหุ่นเชิดห้าทาสก็จะขาดไปหนึ่งตัวและไม่สมบูรณ์นางนำหุ่นเชิดทองกลับมาอย่างรวดเร็วร่มไผ่เหมนหุบลงปลายแหลมของร่มพุ่งเข้าไปหาอัศนีสีทองแทงเข้าไปอย่างรุนแรงและพริบตานั้นก็ดึงร่มไผ่เหมันกลับมาเปลี่ยนเป็นก้อนอิฐอีกครั้งเสียงอัศนีบาทดังขึ้นเปล่งเสียงเปรี้ยงเปรี้ยงเป็นสายสายออกมาแต่แค่เสียงนี้กลับติดอยู่ในค่ายกลสังหารโดยธรรมชาติไม่อาจแผ่ขยายออกไปได้ร่างของมั่วชิงเฉินสั่นเทาอ้าปากออกกระอักโลหิตสดๆออกมาก้อนอิดร่อนลงมาอยู่ในมือและเปลี่ยนเป็นหม่นแสงไร้สีสันโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆมั่วชิงเฉินเข้าใจในลักษณะพิเศษของสมบัติวิเศษตั้งนานแล้วที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือก้อนอิดยามนี้ดูแล้วคงเดิมพันถูกแล้วหากใช้หุ่นเชิดทองและร่มไผ่เหมันต้านทานครานี้คงไม่มีที่ให้ร่ำไห้กลางอากาศมีลำแสงสีทองเปล่งประกายกลายเป็นลำแสงสีทองจำนวนนับหมื่นสายอย่างรวดเร็วใบหน้าของมั่วชิงเฉินกลับไม่สู้ดีนะการต้านทานของก้อนอิฐเมื่อครู่แม้ว่าก้อนอิฐจะไม่ได้รับความเสียหายแต่ชีพจรของนางกลับถูกสั่นคลอนจนได้รับบาดเจ็บยามนี้คิดจะโคจรพลังปราณต่อกรกับค่ายกลสังหารก็เป็นเรื่องที่ยากเย็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือหากผู้ที่เข้าไปในค่ายกลสังหารโดยธรรมชาตินี้ตั้งรับการโจมตีก็ช่างเถิดหากเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีอนุภาพของการสังหารจะเพิ่มขึ้นหลายเท่านี้คือสาเหตุที่หลังจากนางเข้ามาในค่ายกลก็ยังไม่ได้ต่อกรตรงค่ายกลสังหารโดยธรรมชาติทำได้เพียงแก้ไขไปตามสถานการณ์ไม่อาจหยุดการสังหารด้วยการสังหารได้ความคิดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหาวิธีทำลายค่ายกลนี้อีกาไฟพลันกระโจนออกมาจากถุงอสูรวิญญาณเอ่ยวอยวายว่านายท่านไปทางนั้นมั่วชิงเฉินได้ฟังพลันมุมปากกระตุกในใจกลับรู้สึกผ่อนคลายลงหากเป็นอสูรวิญญาณตัวอื่นกระโจนออกมานางก็ยังกังวลว่าจะเป็นการโอ้อวดหรือไม่แต่เมื่อเป็นอีกาไฟนางก็เข้าใจแล้วแต่ปกติแล้วอันตรายเพียงเล็กน้อยให้ตายอย่างไรเจ้านี่ก็จะไม่ยอมออกมาอีกาไฟบินมาอยู่กลางอากาศก็สยายปีกทั้งสองข้างออกอ้าปากพ่นลูกไฟจากนั้นก็วิ่งแจ้นออกไปลำแสงสีทองเหล่านั้นดูเหมือนจะถูกทำให้โกรธจึงหันกลับมาพุ่งไปหาอีกาไฟอีกาไฟหันกลับมามองบิดตัวแล้วซ่อนตัวแต่จากนั้นเสียงครืนๆก็ดังขึ้นเสียงแหลมสูงของอีกาไฟตามมากากาซ่อนตัวก็ไม่มีประโยชน์พูดไปพลางวิ่งไปพลางขนอีกาสีดำ 2-3 เส้นร่วงลงมาตรงหน้ามั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินกัดฟันไร้สาระนี่มันค่ายกลสังหารโดยธรรมชาติไม่ได้มีคนควบคุมเจ้าซ่อนตัวไปหลบซ่อนคนได้แล้วหลบจิตสัมผัสของธรรมชาติได้หรือนางพลาดแล้วไม่ควรคาดหวังกับน้ำส้มสายชูครึ่งขวด1นี้อูเย่เจ้าถ่วงเวลาได้ก็ถ่วงเวลาไปก่อนหากไม่ไหวจริงๆก็กลับมาข้าไม่อาจไปดูแลเจ้าได้มั่วชิงเฉินเอ่ยพลางก้มหน้าสองมือพลิกฝ่ามืออย่างรวดเร็วสมาธิจดจ่ออยู่กับการสร้างตาข่ายวิญญาณตาข่ายแมงมุมสีแดงเพลิงสร้างขึ้นทีละนิ้วเมื่อมองเห็นว่าจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วกลับได้ยินเสียงอีกาไฟร้องโหยหวยมั่วชิงเฉินพลันหน้าเปลี่ยนสีเงยหน้าขึ้นมองอีกาไฟกลับเห็นอีกาไฟมีสีหน้าดำคล้ำดวงตาทั้งสองมีลำแสงสีม่วงวาวโรจน์กล้าทำร้ายปีกอันงดงามไม่เป็นสองรองใครของข้าเพลิงสวรรค์จะช่วยข้ากำจัดเจ้าสิ้นเสียงท้องฟ้าก็มีพายุหมุนวัดออกมาเป็นสายฟ้าสีม่วงสายหนึ่งจากนั้นสายฟ้าก็ตัดสลับกันไปมาโจมตีไปยังเมฆสีดำลูกไฟสีม่วงตกลงมาจากท้องฟ้าชั่วพริบตาก็ทำให้เสาหินที่ตกลงมาอย่างซีซัวกลายเป็นเสาเพลิงไม่นานนักเสาเพลิงเหล่านี้ค่อยๆสลายหายไปสายฟ้าที่ตัดสลับกันกลางอากาศทันทยอยกันสลายหายไปฮ่าฮ่าอีกาไฟใช้ปีกเท้าสะเอวพลางหัวเราะร่าขณะหนกร่วงลงมา 2-3 เส้นมั่วชิงเฉินลากอีกาไฟออกมาจากกลางอากาศที่เพิ่งปรากฏตัวแล้วเอ่ยอย่างจนปัญญาอย่ามัวแต่หัวเราะหากหัวเราะอีกคนก็จะร่วงจนหมดตัว1คน1อีกากระโจนออกไปไกลแล้วถึงได้หยุดลงมั่วชิงเฉินมองตาข่ายแมงมุมที่ใกล้จะสมบูรณ์คร่าวๆเดิมนางคิดจะใช้ใยแมงมุมเหนี่ยวนำเปลวน้ำแข็งเหมันมาต่อกรกับค่ายกลโดยธรรมชาติคิดไม่ถึงว่าอีกาไฟจะแสดงกระบวนท่าแปลกๆออกมาแล้วจัดการค่ายกลสังหารโดยธรรมชาติลงได้อูเย่ไม่เลวนี่จากนี้หากเจ้าเปล่งแสงพ่นไฟเช่นนี้ได้อยากดื่มสุราวิญญาณเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหามั่วชิงเฉินเอ่ยด้วยรอยยิ้มจนตาหยีอีกาไฟมีสีหน้าดำคล้ำพลันโกรธเกรี้ยวดื่มกับผีสี่หากทำอีก 2-3 ครั้งขนของข้าก็ร่วงจนหมดตัวพอดีแล้วจะออกเรือนได้อย่างไร
เอ่ยจบก็เข้าไปในถุงอสูรวิญญาณกวาดตามองร่างอสูรในถุงทั้ง3ที่สุดก็กระโจนไปอยู่ตรงหน้าดอกเบญจมาศแสงแล้วฟาดมันไปรอบหนึ่งพลันเห็นเงาของตนแล้วรู้สึกสงสารขึ้นมาในโสตประสาทของมั่วชิงเฉินได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกซิกของดอกเบญจมาศแดงและเสียงถอนใจของอีกาไฟดังมาจึงตัดการเชื่อมโยงจิตใจจากถุงอสูรวิญญาณชั่วขณะนั้นมั่วชิงเฉินพลันรู้สึกสงบเหยียบไปบนไหมเกล็ดน้ำแข็งใช้ความเร็วอันเหนือชั้นบินไปด้านหน้าบินมาได้ระยะหนึ่งฉับพลันนั้นส้มโอมือสีทองก็ส่งเสียงประหลาดออกมาเมื่อชิงเฉินกระตุ้นไหมเกล็ดน้ำแข็งจิตสัมผัสสังเกตเห็นเหตุการณ์ที่ผลส้มโอมือสีทองเปล่งแสงกลายเป็นเส้นแล้วแผ่ออกมาด้านนอกในรัศมีเกินร้อยลี้บุรุษสวมอภรณ์สีฟ้าคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับอสูรปีศาจสองตนบุรุษสวมอภรณ์สีม่วงอีกคนหนึ่งกำลังถือโอกาสนี้บินไปยังเสาหินสีทองที่ตั้งตระหง่านอยู่เมื่อบินไปได้ครึ่งทางก็ร่วงลงมาเพราะเหตุใดก็สุดจะรู้ได้แขนทั้งสองข้างกำลังปีนขึ้นมาบนเสาหินทีละนิดนิดส่วนยอดของเสาหินมีส้มโอมือสีทองผลหนึ่งกำลังเอนหมอบอยู่ตรงนั้นมั่วชิงเฉินเพิ่มความเร็วทันทีชั่วพริบตาก็ปรากฏตัวในขอบเขตค้นหาของจิตสัมผัสมองเห็นบุรุษสวมชุดสีม่วงกำลังจะจับส้มโอมือสีทองแขนเสื้อพลันสะบัดลูกธนูลับออกมาดอกหนึ่งปักลงไปบนข้างแขนขวาของคนผู้นั้นแล้วเอ่ยเตือนว่าอย่าเด็ดบุรุษสวมชุดสีม่วงสะบัดไอสีดำสายหนึ่งมาโจมตีมั่วชิงเฉินมืออีกข้างหนึ่งยื่นออกไปหาส้มโอมือสีทองอย่างต่อเนื่องมั่วชิงเฉินไม่สนใจสิ่งอื่นยกมือขึ้นสะบัดลูกธนูอีกดอกออกไปในเวลาเดียวกันร่างกายก็กระโจนบินไปหาบุรุษผู้นั้นแล้วเอ่ยอย่างร้อนรนสหายห้ามหยิบส้มโอมือนั่นเมื่อถูกมั่วชิงเฉินขัดขวางอย่างต่อเนื่อง2ครั้งบุรุษสวมชุดสีม่วงก็ล้มเลิกความคิดที่จะหยิบส้มโอมือสีทองทันทีหันกายมาสยายปีกคู่ใหญ่ออกแล้วกระโจนมาหามั่วชิงเฉินจบตอนที่ 538.2ตอนที่ 538.3 ดอกไม้พิสดารปรากฏฟ้าดินเปลี่ยนแปลงมั่วชิงเฉินรีตาทั้งสองข้างลงคนผู้นี้คือมันบำเพ็ญเพียรและยิ่งไปกว่านั้นยังเดินทางสายเพลงยุทธหากเป็นเวลาปกติมันบำเพ็ญเพียรไม่พูดอะไรก็โจมตีมั่วชิงเฉินย่อมไม่สนใจแต่จังหวะนี้ย่อมไม่เหมือนกันเห็นได้ชัดว่าบุรุษสวมชุดสีฟ้าที่กำลังต่อกรกับอสูรปีศาจเป็นพวกเดียวกันกับบุรุษสวมชุดสีม่วงอสูรปีศาจทั้งสองตนได้รับบาดเจ็บจะถูกสังหารได้ตลอดเวลาเมื่อบุรุษสวมชุดสีฟ้าลงมือและตนไม่อาจจัดการบุรุษสวมชุดสีม่วงได้ทันทีละก็บุรุษสวมชุดสีฟ้าจะต้องใช้โอกาส2รุม1หยิบส้มโอมือสีทองไปแน่หากเป็นเช่นนั้นทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วมั่วชิงเฉินสำแดงคาถาวารีตามรูปหลบหลีกการโจมตีของบุรุษชุดสีม่วงไปพลางเอ่ยไปพลางสหายโปรดฟังข้าน้อยสักหน่อยบุรุษสวมชุดสีม่วงสยิมเย็นข้าน้อยไม่มีเวลาฟังค่อยไปคุยกันอีกคราตอนสหายอยู่ในอเวจีเถิดสองมือกลายเป็นกรงแหลมคมฉลับผ่านแก้มของมั่วชิงเฉินไปแล้วตามมาด้วยพายุไฟที่รุนแรงมั่วชิงเฉินใช้กริดฟันปลาต้านทานเอาไว้แผ่จิตสัมผัสที่ผนึกรวมกันจนเป็นเข็มบางๆออกไปแล้วทิ่มไปที่จิตสัมผัสของอีกฝ่ายได้ยินเสียงบุรุษสวมชุดสีม่วงร้องครวญด้วยความเจ็บปวดแล้วล้มลงมั่วชิงเฉินพลันบินไปทางส้มโอมือสีทองโดยไม่แม้แต่จะมองได้ยินเสียงบุรุษสวมชุดสีฟ้าตะโกนว่าพี่ใหญ่จากนั้นด้านล่างก็มีระลอกคลื่นปรานมานรุนแรงก่อตัวขึ้นมั่วชิงเฉินอาศัยปฏิกิริยาตอบสนองว่องไวหมุนตัวไปหาบุรุษสวมชุดสีฟ้าบุรุษสวมชุดสีฟ้าใช้2มือถือคันธนูลูกธนูขนนกที่มีลำแสงสีดำห่อหุ้มอยู่บินออกมาคาดไม่ถึงว่าจะเป็นมารบำเพ็ญเพียรผู้ใช้ธนูสิ่งที่น่าแปลกยิ่งกว่าก็คือบุรุษสวมชุดสีฟ้าและบุรุษสวมชุดสีม่วงมีหน้าตาเหมือนกันที่แท้ก็เป็นพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งเพียงมือกวักเรียกคันธนูสีเขียวปรากฏขึ้นสอนแหลมคมสีทองบินออกมาปะทะกับลูกธนูขนนกที่มีไอสีดำรายล้อมอยู่สอนแหลมคมสีทองซึ่งบ่มเพาะอยู่ที่สะทองคำในร่างกายมาหลายปีไม่เหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาแล้วระดับความคมนั้นยากจะต้านทานเมื่อปะทะเข้ากับลูกธนูมารก็ได้ยินเสียงเคร้งเสียงหนึ่งลำแสงสีทองบีบให้ไอสีดำแยกเป็น2ส่วนแล้วล่าถอยไปเผยลูกธนูขนนกสีดำที่ถูกผ่าออกเป็น2ส่วนออกมาเมื่อชิงเฉินกลับหน้าเปลี่ยนสีร่างกายหันกลับหลังไปด้วยความเร็วที่เหนือคนธรรมดาแต่ก็ไม่ทันแล้วรู้สึกเจ็บปวดวาบขึ้นที่ใจกลางสันหลังและหล่นลงไปจากเสาหินและในเวลาเดียวกันเสาหินก็มีลำแสงสีทองสว่างวาบเงาสีดำสายหนึ่งหยิบส้มโอมือสีทองไปเมื่อชิงเฉินฝืนเงยหน้าขึ้นจำเงาสีดำที่ชิงส้มโอมือสีทองจากนักพรตปี้เลยไปก่อนหน้าได้เพียงแต่รอบกายของเขามีหมอกสีเทารายล้อมอยู่คาดไม่ถึงว่าจะไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงดูจากลำแสงที่อยู่รอบตัวเขาแล้วดูเหมือนว่าจะใช้ลูกไม้เก่าๆอย่างการอำพรางกายอีกครั้ง
โง่ชิงเฉินรู้สึกโกรธเกรี้ยวชูมือขึ้นเหวี่ยงระเบิดสถานฟ้าออกไปร้อยกว่าลูกแต่แค่ระเบิดสถานฟ้ายังไม่ทันระเบิดออกกลางท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปเสาหินจำนวนนับไม่ถ้วนทะลักออกมาจากพื้นดินพุ่งสูงขึ้นไปอย่างบ้าคลั่งผิวดินแตกออกเป็นร่องลึกเศษหินที่ตกลงมาหมุนวนชั่วพริบตาก็เกิดเป็นปรากฏการณ์ฟ้าถล่มดินทลายมั่วชิงเฉินถูกเงาสีดำลอบโจมตีที่ใจกลางสันหลังจึงได้รับบาดเจ็บนักเลยทำได้เพียงมองเสาหินผุดขึ้นมาใต้ร่างตัวเองพาร่างนางพุ่งขึ้นสูงไปเรื่อยๆเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัดการเชื่อมโยงจิตใจกับถุงอสูรวิญญาณนอกจากอีกาไฟที่ทำสนธิสัญญาเสมอภาคกันแล้วอสูรวิญญาณตนอื่นก็ไม่อาจจับรู้สถานการณ์ภายนอกได้แต่อีกาไฟกลับรักความสวยงามจนโง่เขลาใช้เคล็ดวิชาลับพิเศษของเผ่าตนห่อตัวเองเอาไว้ในปราณปีศาจเพื่อกักตนจะได้มีขนงอกมาใหม่เร็วขึ้นจึงไม่รู้สถานการณ์ภายนอกมั่วชิงเฉินคิดจะติดต่อกับหมาป่าน้อยแต่ก็ไร้เรี่ยวแรงจึงทำได้เพียงมองตนเองตกลงไปสู่สถานการณ์ที่สิ้นหวังเบื้องหน้ารังเลือนข้างหูมีเสียงดังขึ้นสหายมั่วไม่ต้องกลัวจากนั้นก็ถูกกอดเอาไว้มั่วชิงเฉินพยายามลืมตาขึ้นตรงหน้ากลับพร่าเลือนเห็นเพียงใบหน้าที่คุ้นเคยรางๆไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่มั่วชิงเฉินฟื้นฟูสติสัมปชัญญะกลับมาแต่ยังไม่ได้ลืมตาขึ้นก็ได้ยินเสียงโต้เถียงกันดังมาเสี่ยหรันเจ้าปกป้องผู้บำเพ็ญพรตคนหนึ่งเพราะเหตุใดยามนี้ทั้งดวงดาวเปลี่ยนไปแล้วดอกไม้ปีศาจใหญ่ดุดบ้านเรือนปีศาจยุงโตดุดโจถึกอสูรปีศาจกลายพันธุ์หรือดอกไม้ปีศาจทุกตนล้วนสามารถกินพวกเราจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกได้คาดไม่ถึงว่าเจ้าจะหาภาระมาอีกเสี่ยหรันเอ่ยด้วยรอยยิ้มเย็นชาพวกเจ้าเองก็รู้ว่ายามนี้ดวงดาวเปลี่ยนไปแล้วคนนอกอย่างพวกเราไม่ร่วมแรงกันเกรงว่าคงต้องตายอยู่ที่นี่หากเด็ดส้มโอมือผลสุดท้ายมาได้ก็ทำให้ดอกไม้พิสดารถือกำเนิดขึ้นซื้ออินยังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในแดนที่ฟ้าถล่มดินทลายนี้ได้แล้วเหตุใดถึงทนนางไม่ได้อีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเช่นนั้นแล้วอย่างไรสหายซื้อมีพรสวรรค์ถึงเพียงนี้แม้แต่เก็บกลิ่นอายก็ยังปิดบังผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดได้แค่จุดนี้ก็ไม่รู้ว่าทำให้พวกเรารอดพ้นจากเคราะห์ภัยได้กี่ครั้งแล้วต่อให้อยากล่าน้ำค้างก็สะดวกขึ้นมากยามนี้เสียงที่หมดความอดทนพลันดังขึ้นเอาละมนุษย์อย่างพวกเจ้าพูดมากเกินไปหากไม่ใช่เพราะสถานการณ์เช่นนี้ข้าก็ขี้เกียจจะร่วมมือกับพวกเจ้าเสียงนี้มั่วชิงเฉินไม่เคยได้ยินมาก่อนน่าจะเป็นสื่ออินปีศาจบำเพ็ญเพียรที่พวกเขาพูดถึงสหายสื่อที่พี่น้องข้าพูดเมื่อครู่ไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะพูดจาไม่เกรงใจกันเช่นนี้ได้เชื่อว่าเจ้าเองก็รู้หากเผชิญหน้ากับศัตรูเจ้าก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเราหากแยกกับพวกเราเจ้าอยากล่าน้ำค้างเกรงว่าคงยากผู้พูดคือบุรุษสวมชุดสีม่วงซื้ออินพันขมวดคิ้วเช่นนั้นพวกเรารีบจัดการปัญหาของผู้บำเพ็ญเพียรหญิงนี้เถิดที่นี่มีโอกาสและอันตรายอยู่ได้น้ำค้างเพิ่มมาส่วนหนึ่งกำลังก็เพิ่มขึ้นแล้วหากชักช้าเสียเวลาก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งตัวไปตายบุรุษสวมชุดสีม่วงมองเสี่ยหรันสหายเสี่ยเจ้าลองขบคิดครั้งสุดท้ายจะไปกับพวกเราหรือว่ายังยืนหยัดจะเอาสตรีผู้บำเพ็ญเพียรใกล้ตายผู้นี้ไปด้วยชั่วครู่ก็มีเสียงไม่ยินดียินร้ายของเสี่ยหรันดังขึ้นหากข้ายืนหยัดล่ะเช่นนั้นก็ทำได้เพียงต้องเชิญสหายเสี้ยให้จากไปแล้วบุรุษสวมชุดสีม่วงเอ่ยมั่วชิงเฉินรู้สึกว่าตัวเองถูกอุ้มขึ้นมาได้ยินเสี้ยหรันเอ่ยในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จากกันตรงนี้เถิดเสี้ยหรันพามั่วชิงเฉินกระโดดไปมาอยู่นานในที่สุดก็หยุดลงวางนางลงบนใบไม้ใหญ่ๆแล้วเอ่ยอย่างเย็นชาสหายมั่วเจ้าฟื้นแล้วหรือมั่วชิงเฉินลืมตาขึ้นส่งเสียงอืมสหายเสี้ยมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเสี่ยหรันชี้ไปรอบด้านเจ้าเองก็เห็นแล้วดอกไม้พิสดารถือกำเนิดแล้วดวงดาวกลายเป็นเช่นนี้พวกเราทุกคนล้วนไม่อาจควบคุมสมบัติวิเศษห่อเหินได้และไม่อาจใช้สมบัติวิเศษโจมตีทำได้เพียงใช้เคล็ดวิชาหรือพละกำลังของร่างกายเท่านั้นแล้วน้ำค้างคือสิ่งใดดอกไม้ใบหญ้าในแดนวิญญาณนี้ล้วนเปลี่ยนเป็นมโหฬารในส่วนลึกของเกสรดอกไม้บางพันจะผลิตไข่มุกบุปผาออกมาในไข่มุกมีน้ำค้างอยู่หากดื่มน้ำค้างเข้าไปไม่ระดับขั้นบำเพ็ญเพียรเพิ่มขึ้นก็เพิ่มอนุภาพของเคล็ดวิชาได้ไม่ก็ทำให้ร่างกายบางส่วนแข็งแกร่งขึ้นมีประสิทธิภาพหลากหลายเสี่ยหรันเอ่ยอธิบายมั่วชิงเฉินพันตกใจคาดไม่ถึงว่าจะมหัศจรรย์เช่นนี้จากนั้นก็มองเสี่ยหรันขอบคุณสหายเสี่ยมากเสี่ยหรันเอ่ยอย่างเย็นชาเจ้าพักผ่อนก่อนเถิดข้าจะไปล่าน้ำค้างไม่อาจใช้สมบัติวิเศษได้ค่ายกลป้องกันกลับสามารถใช้ได้เสี้ยหรันวางมั่วชิงเฉินลงบนที่รกร้างแล้ววางค่ายกลแล้วถึงได้จากไปอาการบาดเจ็บของมั่วชิงเฉินยังไม่หายดี
จึงทำได้เพียงใช้เวลานี้รักษาอาการบาดเจ็บเท่านั้น1วันต่อมาเซี่ยหรันถึงได้กลับมาด้วยท่าทีจนตรอกและไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องน้ำค้างโม่ชิงเฉินก็ไม่ได้เอ่ยถึงอย่างรู้ว่าอะไรควรไม่ควรวันเวลาเช่นนี้ผ่านไปครึ่งเดือนเซี่ยหรันออกไป 4-5 ครั้งแม้ว่าการออกไป2ครั้งแรกจะไม่ได้เอ่ยถึงผลลัพธ์แต่ยามที่คุยเล่นกันโม่ชิงเฉินกลับสัมผัสได้ถึงความอารมณ์ดีของเขาแต่3ครั้งหลังกลับขมวดคิ้วแน่นเผยความไม่ราบรื่นออกมาและการกลับมาครั้งนี้เซี่ยหรันพลันนั่งลงข้างกายโม่ชิงเฉินตะโกนด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาดสหายมั่วจบตอนที่ 538.3 ตอนที่ 539 ความต้องการของเซี่ยหรันมั่วชิงเฉินใจเต้นใบหน้ากลับเผยรอยยิ้มจางๆออกมาสหายเซี่ยมีเรื่องอะไรหรือเซี่ยหรันมองใบหน้าที่ยิ้มแย้มดุจบุปผาคิ้วขมวดมุ่นเข้าหากันอย่างไม่ทันรู้ตัวเสียงแหบพร่าไปเล็กน้อยไม่มีอะไรอาการบาดเจ็บเจ้าเป็นอย่างไรดีขึ้นมากแล้วมั่วชิงเฉินเอ่ยอย่างคร่าวๆวันนั้นนางถูกสื่ออินลอบโจมตีที่แผ่นหลังและถูกทำร้ายชีพจรในค่ายกลสังหารโดยธรรมชาติอาการบาดเจ็บทั้งสองหนักหนามาแต่แค่หลังจากได้สติคืนมาก็กังวลว่าเซี่ยหรันจะมีความคิดที่แตกต่างออกไปถึงได้พยายามแสดงออกดีมากแต่คราวนี้ดูแล้วคงไม่อาจอยู่กับเขาต่อไปได้อีกมั่วชิงเฉินพันตัดสินใจรอเซี่ยหรันออกไปล่าน้ำค้างอีกครั้งจะจากไปอย่างเงียบๆแม้ว่าอันตรายที่นางไม่รู้จะน่ากลัวแต่จิตใจคนนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าคืนนี้เซี่ยหรันไม่ได้กักตนฝึกบำเพ็ญเพียรอย่างหาได้ยากนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเสื่อที่ทำจากใบไม้และหญ้าสีเขียวขจีมาเรียงซ้อนกันของมั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินเองก็ไม่ได้หลับรู้สึกบีบคั้นหัวใจทุกครั้งที่เซี่ยหรันพลิกตัวครั้งหนึ่งก็จะรู้สึกสะดุ้งคราหนึ่งกลางดึกหลังจากที่เซี่ยหรันพลิกตัวอีกครั้งก็ลุกขึ้นนั่งอย่างเงียบเชียบดวงตาสีเข้มตกอยู่บนใบหน้าของมั่วชิงเฉินเนิ่นนานไม่ได้ละออกไปเสียงซ่าดังขึ้นหยาดน้ำค้างขนาดเท่าศีรษะกลิ้งลงมากระแทกกับพื้นจนแตกออกเป็นเสียงๆทำให้ขากางเกงของเซี่ยหรันเปียกโชกเขาถึงได้สติกลับมาปากบางเม้มแน่นนอนลงไปอีกครั้งมั่วชิงเฉินขยับมือซ้ายที่ซ่อนอยู่ใต้ร่างฝ่ามือชื้นไปด้วยเหงื่อระเบิดสถานฟ้าที่กำอยู่ในมือเปียกชุ่มวันถัดมาเซี่ยหรันไม่ได้พักผ่อนอย่างหาได้ยากยังคงออกไปล่าน้ำค้างต่อมั่วชิงเฉินเรียกเขาน้อยออกมาพลิกตัวขึ้นมาเขาน้อยยังจำทางได้หรือไม่เขาน้อยย่ำกีบเท้าดวงตาสดใสมองมายังมั่วชิงเฉินถ่ายทอดเสียงปลอบใจออกมานายท่านโปรดวางใจเขาน้อยจำได้เช่นนั้นก็ดีเขาน้อยพวกเรารีบไปกันเถิดรักษาความสงบเอาไว้ในจิตใจเข้าใจหรือไม่มั่วชิงเฉินลูบใบหูเล็กๆของเขาน้อยเขาน้อยยกกีบเท้าหน้าขึ้นเขาน้อยเข้าใจนายท่านนั่งให้ดีเถิดเตยจบก็กระโจนออกไปอย่างรีบร้อนและรวดเร็วมั่วชิงเฉินจับขนบนแผ่นหลังของเขาน้อยเอาไว้แน่นพลางถอนหายใจออกมาที่ผ่านมาแม้นางจะรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ตลอดแต่กลับถือโอกาสที่เซี่ยหรันไม่อยู่เตรียมตัวทุกๆวันล้วนส่งพึ่งวิญญาณเลือดมรกตออกไปตรวจสอบเส้นทางกว่าครึ่งของพึ่งวิญญาณเหล่านั้นล้วนไม่ได้กลับมามีส่วนน้อยที่กลับมาพร้อมข่าวสารเวลาผ่านไปนานเข้าก็ค่อยๆปฏิปต่อเส้นทางที่น่าจะปลอดภัยขึ้นมาได้สายหนึ่งในบรรดาอสูรวิญญาณทั้ง3ตัวอีกาเพลิงอยู่ในสภาวะกักตนหมาป่าน้อยมีจิตสังหารโดยธรรมชาติหากปล่อยออกมาในสถานที่ที่มีอันตรายอยู่เต็มไปหมดล้วนกลายเป็นเป้าที่มีชีวิตมีเพียงเขาน้อยแม้ว่าจะไม่มีพลังโจมตีอะไรแต่กลับเป็นเพราะคุณสมบัติเฉพาะอันบริสุทธิ์ของเขาน้อยจึงทำให้อสูรปีศาจส่วนใหญ่ไม่ทำการโจมตีก่อนนางว่าเส้นทางนั้นขึ้นมาให้เขาน้อยอ่าน 2-3 คราเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเขาน้อยเองก็สามารถจำเส้นทางได้ด้วยตัวเองมั่วชิงเฉินเก็บกลิ่นอายตนเองเอาไว้จนมิดชิดเพื่อลดการคงอยู่ของตนให้ได้มากที่สุดหมอบอยู่บนแผ่นหลังของเขาน้อยปล่อยให้มันทะยานออกไปดวงตาพิจารณาสภาพแวดล้อมรอบๆนางมองเห็นผีเสื้อขนาดเท่ากระบือเริงระบำอยู่ 2-3 ครั้งเห็นเขาน้อยทะยานเข้าไปด้วยความประหลาดใจจากนั้นก็บินไปตามมันจนเบื่อหน่ายแล้วถึงได้บินไปและยังมีสิ่งที่เหมือนกับงูน้ำเลื้อยไปมาอยู่เต็มไปหมดบางครั้งก็เข้าไปพัวพันกับปีศาจวิหกและแมลงประหลาดใช้น้ำบนร่างดูดโลหิตจากสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจนเหลือเพียงหนังติดกระดูกแต่ยามที่เขาน้อยข้ามไปกลับทำเหมือนสัมผัสกลิ่นอายไม่ได้ภายใต้สติปัญญาอันต่ำต้อยของพึ่งวิญญาณเลือดมรกตจึงไม่อาจอธิบายได้ว่าสถานที่ที่ต้องการจะไปเป็นอย่างไรแค่เดาจากแผนที่คร่าวๆว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วมั่วชิงเฉินริตาตาหลิงมองไปเบื้องหน้าไม่กล้าแผ่จิตสัมผัสไปไกลนักแต่เมื่อเห็นทัศนียภาพบริเวณโดยรอบไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักไม่แน่ใจนักว่าสถานที่ปลอดภัยที่พึ่งวิญญาณเลือดมรกตหมายถึงนั้นคือที่ใดเรียกพึ่งวิญญาณที่ออกสืบหาทางออกมาตัวหนึ่งพึ่งวิญญาณบินออกจากฝ่ามือตรงไปด้านหน้าทันทีแล้วหยุดลงใต้พืชขนาดยักษ์ย้ายต้นหนึ่งพลางบินวนล้อมรอบมัน
ขาน้อยน่าจะเป็นที่นั่นมั่วชิงเฉินชี้ไปที่พึ่งวิญญาณเลือดมรกตเขาน้อยส่งเสียงแล้วพุ่งตรงไปหนึ่งคนหนึ่งอสูรใกล้จะอยู่ตรงหน้าพืชต้นนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงก็ปรากฏขึ้นใบไม้ยักย้ายที่เดิมทีมัดแน่นพันบานออกแมลงสีเขียวขนาดหนึ่งจ้างบินออกมาปากใหญ่ยักย้ายของแมลงสีเขียวพ่นของเหลวสีเขียวออกมาชั่วขณะนั้นเขาน้อยพลันขาอ่อนทรุดตัวลงตรงหน้าทั้งร่างมั่วชิงเฉินหลุดลอยไปด้านหน้าเขาน้อยรีบใช้ปากคาบเสื้อของมั่วชิงเฉินเอาไว้ดวงตาสดใสเจ็บจนมีน้ำตาคลอมั่วชิงเฉินเหลือบตามองเห็นข้าข้างขวาของเขาน้อยปรากฏแผลววะเผยกระดูกสีขาวโพลนออกมานายท่านให้ข้าออกไปในถุงอสูรวิญญาณมีเสียงทุ้มต่ำของหมาป่าน้อยดังออกมามั่วชิงเฉินส่งเขาน้อยกลับไปในถุงอสูรวิญญาณอย่างไม่ลังเลแล้วปล่อยหมาป่าน้อยออกมาชั่วพริบตานั้นที่ส่งเขาน้อยไปร่างทั้งร่างของนางตกลงสู่ด้านล่างแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวดีดตัวอ้าปากกระโจนเข้ามาลำแสงสีดำสว่างวาบหมาป่าน้อยปรากฏตัวม้วนตัวรับมั่วชิงเฉินเอาไว้จากนั้นกรงเล็บอันแหลมคมก็ตวัดไปทางแมลงสีเขียวได้ยินเสียงแผลดังขึ้นของเหลวสีเขียวถูกพ่นออกมาจากปากหมาป่าน้อยหลบหลีกอย่างมีไหวพริบของเหลวเหนียวข้นสีเขียวพ่นไปถูกใบไม้สองสามใบใบเหล่านั้นคลี่ออกแมลงสีเขียว20-30ตัวกระโจนออกมาหมาป่าน้อยร้องคำรามเสียงยาวๆออกมาสลัดมั่วชิงเฉินออกไปหมาป่าน้อยในเวลาเดียวกันที่มั่วชิงเฉินลอยออกมาจากพืชยักย้ายก็มองเห็นแมลงสีเขียว 20-30 ตัวกำลังวนล้อมรอบหมาป่าน้อยนางพันชูมือขึ้นสลัดไปลูกหนามเหล็กนับร้อยออกไปอย่างไม่สนใจอาการบาดเจ็บจากนั้นนิ้วทั้ง10ก็ไร้อาคมดีดเปลวน้ำแข็งเหมันออกไปเกาะอยู่บนลูกหนามเหล็กลูกหนามเหล็กที่มีเปลวเพลิงสีน้ำแข็งลุกโชนโจมตีไปยังร่างของแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวชั่วขณะนั้นร่างของแมลงสีเขียวพลันแข็งทื่อความเร็วของหมาป่าน้อยราวกับสายฟ้าฟาดชั่วพริบตาก็ใช้กรงเล็บอันแหลมคมกรีดไปบนท้องของแมลงสีเขียว 20-30 กว่าตัวนั้นของเหลวเหนียวข้นสีเขียวสาดกระจายออกมาหลังจากของเหลวเหนียวข้นตกลงบนใบแมลงสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนก็ล้นทะลักออกมามั่วชิงเฉินหน้าเปลี่ยนสีธนูเขียวซ่อนเร้นปรากฏขึ้นหมายจะกระตุ้นพลังปราณให้ใช้วิญญาณบุพผาจรัสแสงหมาป่าน้อยหันกลับมาเอ่ยอย่างเย็นชาข้าต่อกรได้ท่านพักเถิดหันกลับไปดวงตาของหมาป่าน้อยพลันมีลำแสงสีแดงสว่างวาบจากนั้นก็กลายเป็นเงาลวงตาสีดำสายหนึ่งหมุนวนแล้วเคลื่อนย้ายไปอยู่ท่ามกลางแมลงสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนมั่วชิงเฉินเก็บธนูเขียวซ้อนเร้นกลับมารู้สึกว่าพละกำลังหายไปพลางเซทลานั่งลงกับพื้นฝืนใช้มือพยุงกายจ้องมองทางนั้นเขม็งพยายามมองหาโอกาสโยนระเบิดสถานฟ้าไปช่วยหมาป่าน้อยอีกแรงฉับพลันนั้นก็รู้สึกตึงที่ข้อเท้าเมื่อก้มหน้าลงก็เห็นเถาวัลย์สีเขียวสายหนึ่งรัดข้อเท้าเอาไว้พลังอันแข็งแกร่งสายหนึ่งดึงนางให้ถลายไปทิศทางหนึ่งมองไปตามทิศทางนั้นดอกไม้ปีศาจขนาดเท่าถังเก็บน้ำพลันแย้มกลีบออกเกสรดอกไม้สันเทาขณะเผชิญหน้ากับนางมั่วชิงเฉินหยิบกริดฟันปลาออกมาสับไปทางเถาวัลย์นั่นอย่างแรงกลับพบว่าเถาวัลย์กลับปลอดภัยไร้อันตรายความเร็วในการดึงนางกลับเพิ่มมากยิ่งขึ้นฉับพลันนั้นก็นึกถึงคำพูดของเสี้ยรันดาวดวงน้อยในยามนี้ใช้สมบัติอาคมโจมตีไม่ได้ผลแม้ว่ากริดสลับฟันปลาจะแหลมคมหากสูญเสียพลังปราณใช้เพียงความแหลมคมของมันต่อกรกับพืชปีศาจเหล่านี้เห็นได้ชัดว่ายังไม่เพียงพอนางกัดฟันรวบรวมเปลวเพลิงน้ำแข็งเยือกในร่างออกมาที่ฝ่ามือกลายเป็นดาบเปลวเพลิงน้ำแข็งสีฟ้าเล่มหนึ่งสับไปทางเถาวัลย์อย่างแรงครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าเถาวัลย์ปีศาจเชื่องช้าลงจุดที่ถูกสับเผยรอยสีขาวสายหนึ่งออกมามั่วชิงเฉินถือโอกาสที่เถาวัลย์ปีศาจลดความเร็วลงรีบร้อนใช้สองเท้าเกี่ยวไว้บนก้านต้นพืชกลับคิดไม่ถึงว่ากิ่งก้านของพืชจะมีหนามแหลมอยู่เต็มไปหมดพลันแทงลึกเข้าไปในขามั่วชิงเฉินเจ็บจนมีเหงื่อเย็นผุดขึ้นสมกายแต่กลับไม่กล้าปล่อยมือคว้าเถาวัลย์ปีศาจเอาไว้ได้ดาบที่ถืออยู่อีกมือหนึ่งก็สับไปทางเถาวัลย์ปีศาจเถาวัลย์ปีศาจดูเหมือนว่าจะได้รับความเจ็บปวดออกแรงดึงมากขึ้นสองเท้าของมั่วชิงเฉินที่เกี่ยวกิ่งก้านมีหนามแหลมค่อยๆก้าวเดินเข้าไปทีละก้าวบนขาถูกกรีดเป็นรอยลึกจำนวนนับไม่ถ้วนโลหิตสดทะลักออกมาอาบย้อมพืชพันธุ์ใต้ร่างมั่วชิงเฉินเจ็บปวดจนด้านชาไปเล็กน้อยริมฝีปากกัดแน่นการเคลื่อนไหวกลับรวดเร็วขึ้นเปลวน้ำแข็งเหมันที่รวมตัวกันเป็นดาบยาวสับลงไปยังจุดเดียวกันบนเถาวัลย์ที่ตรงนั้นค่อยๆเกิดเป็นรอยเล็กๆอยู่ห่างจากดอกไม้ปีศาจที่แย้มกลีบออกไปไม่ถึงครึ่งจ้างในที่สุดก็ได้ยินเสียงฉับเถาวัลย์ปีศาจขาดท่อนลงเกสรของดอกไม้ปีศาจเหมือนกับลิ้นอย่างไรอย่างนั้นยืดยาวออกไปด้านหน้าคิดจะม้วนมั่วชิงเฉินเข้ามามั่วชิงเฉินพยายามบิดตัวกลิ้งไปด้านข้างโลหิตสดไหลรินออกมาแทรกซึมเข้าไปบนหญ้าปีศาจ
ชั่วพริบตาหญ้าปีศาจก็ผุดดอกไม้ตุ่มๆขึ้นมาดอกตุ่มๆค่อยๆบานจนเหมือนกับปากอ้าออกครึ่งหนึ่งเกาะและกัดอยู่บนไหล่ของมั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินทนความเจ็บปวดไม่ไหวจนร้องออกมาหมาป่าน้อยตบไปที่แมลงสีเขียวตรงหน้าพุ่งไปหามั่วชิงเฉินด้านหลังยังมีแมลงสีเขียวตัวใหญ่ยักย้ายตัวหนึ่งมันไม่สนใจจะหยุดปล่อยให้แมลงสีเขียวตัวนั้นกัดที่ขาด้านหลังจากนั้นก็สลัดขาออกลำแสงสีดำเปล่งแสงสว่างวาบชั่วขณะนั้นแมลงสีเขียวพลันแยกออกเป็นสองส่วนชั่วพริบตาก็กระโจนมาข้างกายของมั่วชิงเฉินอ้าปากกัดที่ส่วนรากของหญ้าปีศาจดอกตูมๆพลันคลายออกมั่วชิงเฉินพลิกกายม้วนตัวออกมาหลายตลบโลหิตสดๆที่ไหลออกมากลับร้องเรียกหญ้าปีศาจให้ตื่นขึ้นยามนั้นฝูงปีศาจพันเกิดความวุ่นวายขึ้นหมาป่าน้อยกระโจนเข้าไปในดงหญ้าปีศาจมั่วชิงเฉินควักผงสีขาวมาโปรยลงบนร่างห้ามเลือดอย่างลวกๆหญ้าปีศาจ 2-3 ต้นรายล้อมกายในยามนั้นเงาร่างสาย1พันกับพริบวาบดาบนกเป็ดน้ำคู่หนึ่งก็ลอยโค้งบีบหญ้าปีศาจให้ล่าถอยไปคอยอบล้อมมั่วชิงเฉินอยู่ด้านนอกมั่วชิงเฉินยกมือขึ้นกวักเรียกหมาป่าน้อยมองคนผู้นั้นรู้สึกบอกไม่ถูกสหายเสียเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเสี้ยรันเม้มปากไม่พูดจาหยุดลงใต้ต้นไม้ยักษ์ต้นหนึ่งจะหลึงกลางจ่ายวิ่งห่อตะบึงมาตั้งไม่รู้นานเท่าไหร่ค้อมเอวเข้าไปในโพรงใต้ต้นไม้วางมั่วชิงเฉินลงบนพื้นแล้วเอ่ยด้วยเสียงเย็นชาเจ้าออกมาวิ่งพล่านที่นี่ได้อย่างไรมั่วชิงเฉินพยายามลุกขึ้นนั่งยกขากางเกงขึ้นทาขี้ผึ้งมังกรหยกลงบนบาดแผลที่ดูน่ากลัวแล้วทาที่หัวไหล่ถึงได้มองเสี้ยรันพร้อมกับเหนื่อยหอบข้าแค่อยากดูว่าสถานการณ์ภายนอกเป็นอย่างไรจะต่อกรได้หรือไม่อาจเป็นถ่วงสหายเสี้ยได้ตลอดเมื่อเอ่ยคำนี้ออกมามั่วชิงเฉินเองก็ไม่หวังให้เสี้ยหลันเชื่อหวังเพียงว่ายามนี้จะไม่ฉีกหน้ากันก่อนจะดีกว่าเสี้ยหลันจ้องเขม็งไปยังใบหน้าที่ซีดขาวของมั่วชิงเฉินเอ่ยถามพร้อมกับอมยิ้มสหายมั่วไม่อยากเป็นตัวถ่วงข้าจริงๆหรือนั่นมันแน่นอนอยู่แล้วมั่วชิงเฉินพลันจิตใจหนักอึ้งมองเสี้ยหลันพบว่าสีหน้าของเขาซีดขาวเช่นกันหรือว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บขณะที่กำลังขบคิดก็รู้สึกว่าเบื้องหน้ามืดมนเสี้ยรันกดตัวลงมาชั่วพริบตากลิ่นอายของบุรุษแปลกหน้าก็อบอวนไปทั่วจมูกมั่วชิงเฉินรู้สึกเพียงว่าท้องมวนไปหมดราวกับพลิกแม่น้ำพลิกทะเลสองมือพยายามผลักเสี้ยรันออกไปแล้วเอ่ยอย่างเย็นชาสหายเสี้ยมีมารยาทด้วยเสี้ยรันยื่นมือออกไปตะปบมั่วชิงเฉินแววตาราวกับบ่อน้ำลึกสหายมั่วข้าให้สัญญาขอเพียงผสานทารกปราณก่อกำเนิดได้อย่างราบรื่นข้าจะปกป้องเจ้าให้ดีจบตอนที่539ตอนที่ 540.1 บันทึกต้นไม้ยักย้ายพิสดารปกป้องข้าให้ดีหรือมั่วชิงเฉินเบิกตาโตจ้องมองเสี้ยหลันด้วยความโกรธเกรี้ยวแววตาเต็มไปด้วยความทิ่มแทงเสี้ยหลันรู้สึกว่าสายตานั้นช่างทิ่มแทงเป็นอย่างยิ่งเขาเป็นผู้บำเพ็ญเพียรสันโดษโดยเฉพาะในดินแดนเฉกเช่นแดนไทไปนั้นหากกล่าวว่าจนถึงวันนี้ยังไม่เคยยอสังหารปีศาจชั่วร้ายใดๆคงเป็นเรื่องน่าขันวิธีการต่างๆก็ยิ่งเคยใช้มาไม่น้อยแต่การบีบบังคับสตรีคนหนึ่งกลับเพิ่งเคยทำเป็นครั้งแรกส่วนสิ่งที่เขาดูถูกที่สุดโดยปกติแล้วก็คือการนำผู้บำเพ็ญเพียรสตรีมาเป็นเตาหล่อมนุษย์เพื่อทำให้พลังยุทธ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกลับคิดไม่ถึงว่าตนเองจะมีวันนี้ก้มหน้าลงริมฝีปากอยู่ตรงดวงตาของมั่วชิงเฉินเอ่ยพึมพำด้วยเสียงแผ่วเบาขอโทษข้าไม่มีทางเลือกแล้วเมื่อถูกเขาสัมผัสมั่วชิงเฉินก็สั่นสะท้านอย่างไม่รู้ตัวพยายามเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสหายเสี้ยเจ้าโปรดใจเย็นก่อนเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าการกระทำที่ฝืนใจตนเองเช่นนี้อนาคตจะข้ามผ่านการแว้งกัดของจิตมารได้อย่างไรเสี้ยรันตัวแข็งทื่อแต่ความนุ่มนิ่มหอมกรุ่นและคอวำเย้ายวนในการผสานทารกปราณใต้ร่างก็จุดไฟปรารถนาของเขาขึ้นมาตั้งนานแล้วจึงตัดสินใจโยนความกังวลสุดท้ายทิ้งไปแล้วเอ่ยอย่างเย็นชาสหายมั่วรู้ได้อย่างไรว่าข้าฝืนใจการผสานทารกปราณนั่นเป็นความปรารถนาสูงสุดของข้าเอ่ยจบก็เลื่อนริมฝีปากไปจากดวงตาของมั่วชิงเฉินตกอยู่บนกลีบปากอิ่มสัมผัสนุ่มนวลจนทำให้รู้สึกทรวงอกร้อนผ่าเผาตรึงแขนของมั่วชิงเฉินเอาไว้แน่นมั่วชิงเฉินพยายามดิ้นรนให้ผลาจากริมฝีปากนั้นพลางเอ่ยอย่างโหดเหี้ยมสหายเสี้ยเจ้าลืมคำพูดของเหล่าเจินจวินไปแล้วหรือหากผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดเข้าสู่ดาวดวงนี้จะทำให้ดาวดวงนี้เกิดความพินาศต่อให้เจ้าผสานทารกปราณได้ในช่วงระยะเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นอัตราการเพี้ยงพล้ำก็อาจจะมากกว่าการผสานทารกปราณมากเอ่ยจบก็มีเสียงอภรณ์ฉีกขาดดังมาร่างของเสี้ยรันร้อนฉาร่างที่แข็งแกร่งดุจเหล็กกล้ากดท่อนขาของนางเอาไว้แน่นลมหายใจร้อนรุ่มพ่นอยู่บนพวงแก้มพลางเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าความตายเช่นนั้นก็ดีกว่าความตายในตอนนี้มาก
ในที่สุดมั่วชิงเฉินก็ใจหายวาบรู้ว่าเซี่ยหรันฉิกยังอายชั้นสุดท้ายออกไปโดยไม่สนใจอะไรแล้วจึงใช้เข่ากระทุ้งออกไปด้วยแรงทั้งหมดร่างของเซี่ยหรันเซไปด้านข้างสองมือยังคงตรึงข้อมือของมั่วชิงเฉินเอาไว้แน่นจากนั้นก็ยื่นขาออกมาข้างหนึ่งกดขาทั้งสองข้างของนางเอาไว้แล้วโถมกายลงมาความอัปยศสอดสูอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมาตามแรงกดของอีกฝ่ายสองขาของมั่วชิงเฉินออกแรงถีบแต่กลับไม่ขยับการเสียเลือดจากการต่อสู้ก่อนหน้าทำให้แรงกายของนางหายไปครึ่งหนึ่งเมื่อดิ้นรนอยู่สักพักในที่สุดมือเท้าก็ไร้เรี่ยวแรงแล้วตกลงการดิ้นรนกลับกระตุ้นความปรารถนาในส่วนลึกที่ถูกฝังอยู่ในจิตใจของเซี่ยหรันเขาปล่อยมือข้างหนึ่งออกจับผ้าไหมอ่อนนุ่มที่เลิกขึ้นมาและออกแรงกระชาก 2-3 ครั้งร่างของมั่วชิงเฉินแข็งทื่อเซี่ยหรันปล่อยมือออกจากผ้าไหมความรู้สึกสูญเสียขนาดใหญ่ส่งมาทำให้เขาแทบจะอยากฝังร่างลงไปที่หว่างขาแต่เขากลับฝืนกดความปรารถนาเอาไว้แล้วพลิกฝ่ามือมีเชือกสีขาวเส้นหนึ่งปรากฏขึ้นรัดแขนทั้งสองของมั่วชิงเฉินเอาอย่างรวดเร็วมั่วชิงเฉินเบิกตาขึ้นเชือกมัดวิญญาณสหายเซี่ยเจ้ามันเอ่ยจบก็หลับตาหยาดน้ำตาไหลออกมาจากหางตาที่ปิดสนิทท่าทางสิ้นหวังและยอมรับชะตากรรมเซี่ยหรันเห็นคนใต้ร่างหน้าซีดเผือดแต่ใบหน้ายังคงงดงามก็ยื่นมือข้างหนึ่งเลิกชายกระโปรงของนางออกไปพลางพรมจูบที่หยาดน้ำตาของนางไปพลางแล้วเอ่ยด้วยเสียงแหบพร่าข้าจะไม่มีทางผิดคำพูดเอ่ยจบก็ทนไม่ไหวสองมือลูบไล้ไปบนบั้นเอวอ่อนนุ่มราวกับไร้ซึ่งกระดูกขยับเอวเข้าไปพริบตานั่นมั่วชิงเฉินเบิกตาขึ้นสายตาเย็นชาเซี่ยรันรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วกลับคิดไม่ออกว่ามั่วชิงเฉินที่ได้รับบาดเจ็บหนักและถูกผนึกพลังวิญญาณไปแล้วจะมีวิธีการอะไรจึงตัดสินใจกระทำต่อตรงหัวไหล่กลับมีความรู้สึกเจ็บปวดที่ยากจะรับไหวส่งมามั่วชิงเฉินถือโอกาสนี้ยกเท้าถีบเซี่ยหรันจนกระเด็นออกไปชั่วพริบตาที่เขาตกลงสู่พื้นเซี่ยหรันก็มองมั่วชิงหรานด้วยความตกตะลึงแวบหนึ่งเห็นนางดึงมือกลับมาใจกลางฝ่ามือมีลูกปากว่าสีดำขาวปรากฏขึ้นรางๆมั่วชิงเฉินฝืนลุกขึ้นนั่งไหมเกล็ดน้ำแข็งกลายเป็นได้โปร่งบางต้านทานอยู่เบื้องหน้าและกลายเป็นอภรณ์อย่างรวดเร็วเดินลอยตัวหน่วยนาฏมาอยู่ตรงหน้าของเซี่ยหรันก็มองเขาจากที่สูงเซี่ยหรันเจ็บปวดจนต้องกลิ้งไปกลิ้งมากับพื้นเมื่อตรวจสอบภายในร่างกายก็พบว่าเส้นสีดำขาวบางๆขนาดเท่าเส้นผมกำลังท่องไปตามจุดชีพจรในร่างกายของเขาทุกแห่งที่ผ่านไปพลังมาในจุดชีพจรก็หมายจะเข้าใกล้แต่กลับกลายเป็นหวาดกลัวแล้วหันมาต่อต้านกันเองและภายใต้ความบ้าคลั่งนั้นก็ราวกับถูกย่างอยู่บนตะแกรงเจ็บปวดยากจะรับไหวเพราะเหตุใดเซี่ยหรันใช้สองมือตะปบพื้นดินจนเกิดเป็นรอยลึกเป็นสายๆเงยหน้าขึ้นมองมั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินไม่ตอบเม้มปากมองเขาหลังจากที่จุดตันเถียนของนางเปลี่ยนแปลงไปเพราะดูดซับไอวิญญาณเทพไปแล้วแม้ว่าลูกปากว่าเทพมารจะไม่อาจออกมาจากร่างได้แต่กลับสามารถใช้ได้ตามใจประสงค์ไม่ว่าจะเป็นไอวิญญาณเทพหรือว่าไอวิญญาณมารก็สูงกว่าไอมารและไอวิญญาณหลายเท่านางในยามนี้จะไปถูกเชือกมัดวิญญาณผนึกพลังเอาไว้ได้อย่างไรแน่นอนว่าคำพูดเหล่านี้นางไม่อยากบอกกับเซี่ยหรันนี่คืออาวุธสังหารที่ร้ายกาจที่สุดของนางและจะใช้ก็ต่อเมื่อต่อกรกับศัตรูในระยะประชิดเท่านั้นเซี่ยหรันมองมั่วชิงเฉินด้วยสีหน้าเย็นชาแล้วฉีกยิ้มอย่างเยือกเย็นที่สุดแล้วข้าก็คาดเดาผิดไปสหายมั่วเจ้าอยากสังหารข้าเพื่อกำจัดความอัปยศก็ลงมือเถิดแต่แค่ก่อนจะส่งข้าไปให้ข้าได้ตายอย่างเข้าใจสักหน่อยเอ่ยจบก็จ้องเขม็งไปยังดวงหน้าของมั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินฉีกยิ้มแล้วเอ่ยอย่างตรงไปตรงมาประธานโทษเรื่องนี้ข้าไม่อยากบอกเจ้าสีหน้าของเซี่ยหรันเปลี่ยนเป็นผิดหวังและสายตาไปหัวเราะอย่างขมขื่นเห็นมั่วชิงเฉินโน้มตัวลงมาก็อดที่จะหลับตาไม่ได้รู้สึกว่าสองมือถูกรัดเอาไว้จึงเบิกตาขึ้นด้วยความตกตะลึงสหายมั่วเจ้ามั่วชิงเฉินรู้ว่าตนเองประคับประคองไปได้ไม่นานนักจึงใช้ทวันวิญญาณอายุหมื่นปีจากสวนสมุนไพรพกพารัดแขนและขาของเซี่ยหรันเอาไว้แล้วถึงได้เอ่ยว่าเจ้าช่วยข้าไว้สองครั้งข้าจะไม่สังหารเจ้าจากนี้หากพบกันก็คือไม่รู้จักกันหากมายุ่งกับข้าก็อย่าหาว่าข้าไม่ปราณีทำเช่นนี้บางทีผู้บำเพ็ญเพียรจำนวนไม่น้อยอาจจะคิดว่าโง่เขลาแต่นางก็ไม่ได้สนใจอะไรนักชีวิตในยุทธภพจงกระทำในสิ่งที่ควรกระทำและไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรกระทำไม่ว่าเซี่ยหรันจะมีความคิดอะไรความจริงแล้วก็คือช่วยนางมาแล้วสองหนไม่เช่นนั้นนางคงเพลี้ยงพล้ำไปตั้งนานแล้วนางไม่อาจสังหารเขาเพียงเพราะว่าหลังจากที่ปล่อยเขาไปแล้วเขาอาจจะทำเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อนางได้เจ
จะบอกว่านางโง่เขลาก็ได้จะบอกว่านางเป็นแม่พระก็ช่างเถิดบุญคุณการช่วยชีวิตสองครั้งแรกกับการรัดแขนครั้งหนึ่งนางก็ไม่ได้รู้สึกไม่เต็มใจอะไรเซี่ยหรันหน้าเปลี่ยนสีไปหลายครั้งแล้วเอ่ยด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าเพราะเหตุใดเจ้าไม่โกรธข้าหรือมั่วชิงเฉินหัวเราะอย่างเย็นชาไม่โกรธข้าแค่เกลียดเจ้าเอ่ยจบก็ไม่เหลือบตามองเขาอีกเดินไปนั่งที่มุมอีกมุมหนึ่งแผ่จิตสัมผัสเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ของหมาป่าน้อยและเขาน้อยในถุงอสูรวิญญาณหมาป่าน้อยและเขาน้อยล้วนถูกของเหลวเหนียวข้นของแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวทำให้ได้รับบาดเจ็บเห็นได้ชัดว่าของเหลวนั่นมีพิษและยังมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างรุนแรงยามนี้ขาหน้าข้างหนึ่งของเขาน้อยและขาหลังข้างหนึ่งของหมาป่าน้อยล้วนเผยกระดูกสีขาวโพลนออกมาตรงจุดอื่นล้วนมีลำแสงสีเขียวปรากฏขึ้นรางๆมั่วชิงเฉินไม่มีแรงจะรักษาอาการบาดเจ็บของอสูรวิญญาณทั้งสองตนจึงทำได้เพียงเอาผงขาวห้ามเลือดและโอสถน้ำค้างถอนพิษออกมาให้พวกมันกินเพื่อกดอาการบาดเจ็บไว้ชั่วคราวแล้วถึงได้กลืนโอสถลงไปเริ่มรักษาอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บนี้ต้องเสียเวลาไป1เดือนเต็มในที่สุดมั่วชิงเฉินก็ฟื้นฟูพละกำลังกลับมาได้ครึ่งหนึ่งเรียกเขาน้อยและหมาป่าน้อยออกมาล้างพิษที่กระดูกให้พวกมันพิษในของเหลวเหนียวข้นสีเขียวของแมลงยักษ์นั้นรุนแรงมากยังเหลืออยู่ในร่างกายจำนวนมากมั่วชิงเฉินเสียเวลาไปมากกว่าจะกำจัดพิษได้ร่างกายของเขาน้อยและหมาป่าน้อยก็อ่อนแอไม่มีชีวิตชีวามักจะหลับไหลอยู่ตลอดอสูรวิญญาณและผู้บำเพ็ญเพียรนั้นไม่เหมือนกันเมื่อปราณแท้ถูกทำลายก็ต้องกินเนื้อสดๆที่มีไอวิญญาณแฝงอยู่เข้าไปจำนวนมากถึงจะฟื้นฟูกลับมาได้มั่วชิงเฉินรู้ว่าไม่อาจเสียเวลาอยู่ที่นี่ได้อีกจึงเก็บใยแมงมุมที่ทอไม่เสร็จออกมาใช้วิธีการหลอมอาวุธง่ายๆหลอมมันมั่วชิงเฉินมองเซี่ยหรันที่ถูกปราณเทพมารทำให้เจ็บปวดจนถึงกระดูกแวบหนึ่งมือก็เรียกเก็บเถาวัลย์รัดวิญญาณและเดินออกมาจากโพรงต้นไม้บรรยากาศด้านนอกสดใสต้นไม้ใบหญ้าล้วนขึ้นอย่างชุกชุมไม่รู้ว่ามีอันตรายเท่าใดที่หลบซ่อนอยู่ภายใต้ความคลึกครื้นนี้มั่วชิงเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกๆเฮือกหนึ่งเดินไปตรงจุดที่ได้รับบาดเจ็บในตอนแรกพึ่งวิญญาณโลหิตมรกตเป็นอสูรวิญญาณที่ตอบสนองต่อจิตสัมผัสของตนเองในเมื่อสามารถพานางมาที่นั่นได้ที่นั่นก็คงไม่ธรรมดาเป็นแน่เป็นเพราะรู้ทางแล้วมั่วชิงเฉินจึงมาถึงที่นั่นโดยใช้เวลาไม่มากนักดอกไม้ใบหญ้าเหล่านั้นดูแล้วไม่ได้รับความเสียหายมีเพียงโคลนสีเขียวเข้มที่แสดงให้เห็นถึงความจนตรอกและน่าอนาถนางเงยหน้าขึ้นมองวัชพืชสูงใหญ่ที่กว้างไกลจนสุดลูกหลูลูกตาเป็นใบไม้หงิกงออยู่เต็มไปหมดราวกับเมล็ดถั่วขนาดใหญ่แขวนกลับหัวอยู่จะเห็นได้ชัดว่าในใบไม้เหล่านี้มีแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวตัวหนึ่งซ่อนอยู่เมื่อคิดมาถึงตรงนี้มั่วชิงเฉินก็รู้สึกเย็นเยียบวัชพืชสูงใหญ่ต้นนี้มันคืออะไรกันแน่ถึงได้ดึงดูดพึ่งวิญญาณโลหิตมรกตมาได้มั่วชิงเฉินชักกระบี่ชิงมั่วออกมาในเมื่อการโจมตีทุกอย่างด้วยสมบัติอาคมนั้นไม่อาจใช้ได้เช่นนั้นเคล็ดวิชากระบี่ล่ะหากอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปในสถานที่ประหลาดเช่นนี้นางก็จะเอาแมลงเหล่านี้มาฝึกฝีมือก็แล้วกันไอวิญญาณสายหนึ่งดีดออกมาจากปลายนิ้วโจมตีไปยังหมู่ใบไม้ที่บางตามากที่สุดใบไม้เหล่านั้นเหมือนกับก่อนหน้านี้อย่างไรอย่างนั้นมันสั่นอยู่สองสามครั้งจากนั้นก็ดีดแมลงสีเขียวขนาดยักษ์ย้ายออกมาตัวหนึ่งมั่วชิงเฉินแต่ปลายเท้าถอยไปด้านหลังราวกับเงากระบี่ชิงมู่ในน้ำมือบกสะบัดเคล็ดวิชาพันบุปผาแปลงไม้ถูกสำแดงออกไปราวกับเมฆคล้อยสายน้ำไหลเจจำนงกระบี่พลันปรากฏขึ้นห้อมล้อมแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวเอาไว้เงากระบี่ดุดกระสวยทอผ้าทอตัวเรียงกันอย่างไม่มีช่องโหว่จิตสังหารแฝงอยู่ท่ามกลางกระบี่ใบไม้ใบอื่นกลับสัมผัสจิตสังหารไม่ได้และไม่มีแมลงสีเขียวคลานออกมามั่วชิงเฉินมองแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวที่อาละวาดอยู่ภายในอาณาเขตกระบี่ก็ไม่ได้กระตุ้นแสงกระบี่ให้สังหารมันแต่ให้มันอ้อมไปตรวจสอบวิธีการโจมตีและความอึดของมันอย่างละเอียดบางครั้งแมลงยักษ์ก็ดีดตัวออกพ่นของเหลวสีเขียวใส่ทว่าอาณาเขตกระบี่ไร้ซึ่งช่องโหว่ของเหลวสีเขียวเหล่านั้นค่อยๆสัมผัสกับแสงกระบี่ก็กลายเป็นราวกับหมอกบางๆกลุ่มหนึ่งวนล้อมอยู่รอบลานระบำของกระบี่ชิงมู่มั่วชิงเฉินพลันขบคิดเล็กน้อยแล้วเรียกไหมเกล็ดน้ำแข็งออกมาไม้เกล็ดน้ำแข็งกลายเป็นภาพโปร่งบางจมหายไปในอาณาเขตกระบี่เมื่อปะทะหมอกสีเขียวพลันอ่อนกำลังลงจากนั้นก็กลายเป็นผ้าไหมสีขาวอีกครั้งแล้วกลับมาอยู่ในมือดังค่าสมบัติอาคมห่อเหินและป้องกันอย่างไม้เกล็ดน้ำแข็งย่อมใช้ไม่ได้มั่วชิงเฉินดึงเถาวัลย์ที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมออกมาทำเป็นแส้ยาวสะบัดไปทางแมลงยักษ์สีเขียวแมลงสีเขียวชนิดนี้มีระดับไม่สูงนักแค่ตัวเดียวย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมั่วชิงเฉินที่ฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บแล้วนางเพียงสะบัดเถาวัลย์เล็กน้อย
ก็ได้ยินเสียงพรึบดังขึ้นแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวแยกออกเป็น2ส่วนพร้อมพ่นของเลหัวออกมากลุ่มหนึ่งจากนั้นก็กลายเป็นหนังบางๆชั้นหนึ่งมั่วชิงเฉินพลันรู้สึกดีใจดูแล้วพืชวิญญาณหมื่นปีในสวนสมุนไพรพกพาอาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้จบตอนที่ 540.1 ตอนที่ 540.2 บันทึกต้นไม้ยักษ์ย้ายพิสดารมั่วชิงเฉินนำวิธีเก่าออกมาสำแดงกับแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวตัวหนึ่งอีกครั้งดีดเปลวน้ำแข็งเหมันออกไปบนร่างของมันแมลงตัวนั้นบิดตัวเปล่งเสียงร้องคำรามร่างกายแข็งทื่อไม่อาจกระดิกกระเดี้ยตัวได้เช่นนั้นการต่อกรกับพืชปีศาจและอสูรปีศาจที่นี่ใช้ไฟและพืชวิญญาณในสวนสมุนไพรพกพาจะได้ผลที่สุดแต่น่าเสียดายเปลวน้ำแข็งเหมันเป็นไฟเย็นหากมีสิทธิ์พี่อยู่ละก็เพลิงวาสนาตะวันคงจะเป็นดาวมฤตยูของพืชปีศาจเหล่านี้มั่วชิงเฉินรู้ดีอยู่แก่ใจแล้วถอยออกไปนั่งสมาธิหยิบเถาวัลย์บางๆสีเหลืองและเขียวออกมา2เส้นเถาวัลย์สีเหลืองนี้เมื่ออายุครบ500ปีก็จะมีความเหนียวและทนทานมากไม่กลัวไฟและไม่กลัวถูกตัดยามนี้มีอายุหมื่นปีแล้วแม้ว่าจะไม่มีประสิทธิภาพอื่นแต่ระดับความคงทนกลับอยู่ในจุดที่น่าตกตะลึงส่วนเถาวัลย์บางๆสีเขียวอีกเส้นนั้นเป็นเถาวัลย์รัดวิญญาณที่เคยมาเสียรันก่อนหน้าประโยชน์ของเถาวัลย์รัดวิญญาณนี้ก็ปรากฏขึ้นตอนที่มีอายุ500ปีเช่นกันยิ่งอายุมากขึ้นพลังรัดวิญญาณก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออายุหมื่นปีก็จะมีมิติเก็บวัตถุส่วนตัวราวกับว่ามีจักรวาลซ่อนเอาไว้ในแขนเสื้อแน่นอนว่าความจุในมิตินั้นไม่อาจเทียบกับสมบัติอาคมที่ใช้เก็บวัตถุได้สิ่งเดียวที่เทียบได้คือใส่สิ่งมีชีวิตลงไปได้มั่วชิงเฉินพิจารณาเถาวัลย์ทั้ง2ชนิดด้วยรอยยิ้มเบิกบานหากใช้เถาวัลย์ทั้ง2ชนิดนี้ไม่แน่ว่าอาจจะได้ผลก็เป็นได้นางไร้นิ้วอย่างรวดเร็วหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามถุงกระสอบสีเหลืองอมเขียวก็ปรากฏขึ้นมั่วชิงเฉินครุ่นคิดเคลื่อนไหวอย่างไม่รีบร้อนค่อยๆถักถุงกระสอบเช่นนั้นขึ้นมาช่างน่าเสียดายที่ถุงกระสอบหยาบๆเช่นนี้กลับมีพลังในการบรรจุสิ่งมีชีวิตและถุงเก็บวัตถุที่สร้างสำเร็จแล้วนั้นก็ไม่อาจเก็บเข้าไปในถุงเก็บวัตถุใบอื่นได้นางจึงทำได้เพียงยัดมันเข้าไปที่หว่างเอวมือซ้ายยกขึ้นมือขวาหยิบแส้เถาวัลย์ยาวที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมออกมาแต่ปลายเท้าบินตามพืชสูงใหญ่นั้นไปเมื่อสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวใบไม้จำนวนมากที่ม้วนขดอยู่ก็คลายออกมั่วชิงเฉินลงมืออย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแส้ยาวตวัดขึ้นและลงม้วนแมลงสีเขียวตัวหนึ่งมามือซ้ายกางถุงกระสอบทันทีที่แส้คลายออกแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวก็ตกลงสู่ถุงกระสอบบินไปเช่นนั้นในถุงกระสอบมีแมลงสงสีเขียวอยู่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วดูแล้วกลับยังดูแบนๆเมื่อมาถึงด้านบนใบไม้ก็ค่อยๆเบาบางลงแมลงสีเขียวเองก็น้อยลงหลังจากที่ผ่านไปเป็นเวลาหนึ่งก้านทูบในที่สุดมั่วชิงเฉินก็มาถึงส่วนยอดของพืชต้นนี้มองเห็นสถานการณ์ด้านบนแล้วพลันรู้สึกตกตะลึงไม่ได้ด้านบนมีเถาวัลย์สีเขียวห้อยอยู่หลายเส้นเมฆหมอกลอยคลอเคลียอยู่เถาวัลย์สีเขียวสะบัดไหวๆไปตามแรงลมภายใต้แสงอาทิตย์ที่อาบไล่ลงมาช่างดูสดใสนักดูแล้วราวกับสายจากสวรรค์นับพันหมื่นเส้นทอดลงมาในส่วนลึกมั่วชิงเฉินเก็บจิตสัมผัสเดินอยู่บนยอดของต้นไม้ชั่วครู่ก็เลือกเถาวัลย์สีเขียวสายหนึ่งแล้วบินขึ้นไปบินไปได้ชั่วครู่ลมพายุก็พัดเข้ามาระลอกหนึ่งมั่วชิงเฉินเป็นดังใบไม้ที่อยู่ท่ามกลางพายุถูกพัดจนปลิวนางรีบยื่นมือออกมาคว้าจับเถาวัลย์สีเขียวตรงหน้าไม่กล้าบินไปด้านบนอีกแต่ใช้มือหนึ่งจับเถาวัลย์สีเขียวและปีนขึ้นไปทีละนิดนิดผู้ใดจะรู้ว่าปีนไปได้ชั่วครู่เถาวัลย์สีเขียวสายนั้นจะตกไปด้านล่างมั่วชิงเฉินรีบคลายมือออกบิดกายไปคว้าเถาวัลย์สีเขียวอีกเส้นหนึ่งเถาวัลย์สีเขียวตรงหน้าเส้นนั้นร่วงลงไปด้านล่างอย่างรวดเร็วเถาวัลย์ทั้งเส้นไม่มีรอยขาดเลยสักนิดดูแล้วคาดไม่ถึงว่าจะไม่มีรากมั่วชิงเฉินรู้สึกเพียงว่าทุกสิ่งที่เห็นไม่อาจขบคิดด้วยหลักเกณฑ์ธรรมดาได้ปีนขึ้นไปตามเถาวัลย์สีเขียวที่เพิ่งคว้าเอาไว้ผู้ใดจะรู้ว่าผ่านไปไม่นานเท่าไหร่เถาวัลย์สีเขียวเส้นนั้นก็ร่วงลงไปอีกนางคลายมือออกคว้าเถาวัลย์สีเขียวที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเอาไว้ทำเช่นนี้ไปมาชั่วพริบตาเถาวัลย์สีเขียวก็ร่วงลงไปจำนวนนับไม่ถ้วนราวกับหาฝนเหลือเพียงเส้นสุดท้ายที่ทอดตรงขึ้นไปมั่วชิงเฉินรู้สึกประหลาดใจเมื่อจับเถาวัลย์สีเขียวเส้นสุดท้ายก็ค่อยๆปีนขึ้นไปตรงปลายของเถาวัลย์สีเขียวเป็นต้นไม้ขนาดยักษ์ย้ายต้นหนึ่งรูปร่างเหมือนต้นหลิวแต่ที่ให้ลงมากลับไม่ใช่กิ่งหลิวแต่เป็นเถาวัลย์สีเขียวด้านบนมีลมกังโหมกระหน่ำหมุนวนพร้อมกับกรีดร้องอย่างไม่มีเขาลางมาก่อนมีเพียงเถาวัลย์ขาดท่อนเหล่านั้นที่ทยอยกันปลิวไปกลางอากาศแล้วตกลงไปมั่วชิงเฉินถึงได้เข้าใจว่าเหตุใดเถาวัลย์สีเขียวเหล่านี้ถึงไม่มีราก
ยามกระโดดไปบนต้นไม้ก็พบว่าในส่วนลึกที่สุดของทวันสีเขียวมีผลอยู่จำนวนหนึ่งมั่วชิงเฉินคิดถึงน้ำค้างที่เซียรันเอ่ยถึงขบคิดในใจหรือว่าผลไม้เหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมหัศจรรย์เมื่อขบคิดเช่นนั้นก็วางถุงกระสอบที่บรรจุแมลงยักษ์ย้ายสีเขียวเอาไว้ด้านข้างสวมถุงมือแล้วเด็ดผลไม้เหล่านั้นมาอย่างระมัดระวังผลไม้เหล่านี้มีขนาดเท่ากำปั้นผิวแข็งมีน้ำอยู่เต็มไปหมดมั่วชิงเฉินใช้พลังปราณที่นิ้วคาดไม่ถึงว่าจะกรีดผิวของผลไม้ไม่ได้หยิบกรีดฟันปลาออกมาแทงผิวของมันไม่มีร่องรอยเลยสักนิดคราวนี้มั่วชิงเฉินพลันรู้สึกหมดปัญญามองผลไม้ในมือตาปริบๆแล้วถอนหายใจฉับพลันนั้นในถุงอสูรวิญญาณก็มีการเคลื่อนไหวมั่วชิงเฉินใจเต้นพึ่งวิญญาณโลหิตมรกตระดับสูงที่สุด 2-3 ตัวบินออกมาบินวนล้อมรอบนิ้วของนางพร้อมกับส่งเสียงดังหึ่งหึ่งเจ้าจะบอกว่าเจ้ามีวิธีหรือมั่วชิงเฉินตกตะลึงไปเล็กน้อยพึ่งวิญญาณโลหิตมรกตส่งเสียงดังยิ่งขึ้นมั่วชิงเฉินหยิบผลไม้ขึ้นมาผลหนึ่งส่งสัญญาณให้พวกมันจัดการตามสะดวกก็เห็นพึ่งวิญญาณโลหิตมรกต 2-3 ตัวนั้นบินไปมาที่ผลไม้นั้นไม่หยุดฉับพลันนั้นก็หยุดลงหันหน้ามาใช้หนามแหลมตรงบั้นท้ายแทงลงไปมั่วชิงเฉินเห็นแล้วมุมปากกระตุกเมื่อหยิบผลไม้ผลอื่นขึ้นมาดูก็พบจุดเล็กๆตรงขั้วของผลไม้สีน้ำตาลเข้มบนเปลือกทุกผลดังคาดช่างพบได้ยากจริงๆพึ่งวิญญาณโลหิตมรกต 2-3 ตัวเรียงแถวกันบินโฉบลงไปบนผลไม้ตามลำดับใช้เหล็กในแหลมแทงไปที่รูเล็กๆบนเปลือกของมันแล้วดื่มกินอย่างมีรสชาติรอจนพวกมันกินดื่มจนพอแล้วถึงได้บินกลับมากระโดดโลดเต้นตรงหน้ามั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินส่งผลไม้อีกผลให้หลังจากที่พวกมันแทงรูเล็กๆแล้วฉับพลันนั้นก็บินกลับไปในถุงอสูรวิญญาณอย่างรีบร้อนมั่วชิงเฉินรู้สึกจนปัญญาหยิบถ้วยเล็กๆออกมารอให้น้ำในผลไหลออกมาหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามเต็มๆของเหลวสีอัมพันก็ไหลออกมาได้ครึ่งถ้วยในถ้วยมีกลิ่นหอมกรุ่นลอยออกมาเป็นกลิ่นหอมลักษณะพิเศษของผลไม้และดอกไม้มั่วชิงเฉินเหลือบมองถ้วยเล็กๆแล้วลังเลเล็กน้อยแทรกจิตสัมผัสเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ของพึ่งวิญญาณโลหิตมรกตในถุงอสูรวิญญาณพึ่งวิญญาณโลหิตมรกตที่ดื่มน้ำในผลไม้ไป 2-3 ตัวนั้นมีรังไหมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นบนร่างวังอยู่ตรงมุมไม่ขยับขยื่นมั่วชิงเฉินหยิบรังไหมรังหนึ่งออกมาดีดรังไหมเปล่งเสียงแก๊กๆออกมาคุณสมบัติแข็งแรงมากหรือว่าถ้าตนดื่มน้ำในผลไม้เข้าไปก็จะมีรังไหมมาห่อหุ้มตนเองเช่นกันเมื่อนึกถึงชีวิตในรังไหมในสิบทวีปทางทิศตะวันออกมั่วชิงเฉินก็รู้สึกลังเลแต่เมื่อขบคิดอีกทียังมีเวลาอยู่ในดาวดวงนี้อีกตั้ง 7-8 อีกไม่อาจใช้สมบัติอาคมต่างๆได้หากไม่คว้าเวลานี้เอาไว้เพื่อเพิ่มพลังด้านอื่นๆเกรงว่าคงมีแต่ต้องตายเพียงเท่านั้นแต่ไหนแต่ไรมามักจะแสวงหาโอกาสเสมอมั่วชิงเฉินจึงไม่ลังเลอีกหยิบถ้วยเล็กๆขึ้นมาแล้วกัดฟันดื่มจนเกลี้ยงน้ำผลไม่หวานหอมไหลปามละปาคลำชั่วพริบตาในร่างก็มีม่านหมอกกลุ่มหนึ่งพุ่งทะลักไปทางขาด้านซ้ายจากนั้นก็เห็นว่าผิวตรงขาด้านขวามีหมอกปรากฏขึ้นม่านหมอกสีอัมพันเหล่านั้นแห่นสนขึ้นเรื่อยๆแต่กลับรวมตัวกันอยู่ที่ขาขวาอย่างไม่ยอมสลายตัวออกทะลักออกมาไม่หยุดหลังจากผ่านไปชั่วครู่ก็กลายเป็นเปลือกแข็งห่อหุ้มขาข้างขวาเอาไว้มั่วชิงเฉินตาเบิกโพลงหรือว่าจากนี้ต้องเดินไปพร้อมกับขาที่เป็นรังไหมข้างนี้รอไปสักประเดี๋ยวก็ไม่เห็นว่ารังไหมจะมีท่าทีปริแตกมั่วชิงเฉินไม่กล้าแต่ต้องอะไรมั่วซั่วแค่รออย่างเงียบๆไม่กล้าฝึกฝนอะไรในสถานที่ที่อันตรายเช่นนี้พลางพิจารณาอย่างตามอำเภอใจเมื่อมองไปตามอำเภอใจนั้นก็พบว่าตรงจุดที่สูงยิ่งกว่าของต้นไม้ใหญ่มีรังนกขนาดเท่าบ้านอยู่รังหนึ่งมั่วชิงเฉินมีเหงื่อผุดขึ้นมาบนหน้าผากอย่าเป็นอย่างที่นางคิดเอาไว้เลยในรังนั้นคงมีวิหกยักษ์เพียงตัวเดียวกระมังโชคดีที่วาสนาไม่ได้หันหลังให้นาง3วันต่อมารังไหมก็ส่งเสียงแกรกรังนกยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวมั่วชิงเฉินผ่อนลมหายใจออกมาจ้องเขม็งไปยังขาขวารังไหมที่ดูเหมือนเปลือกไข่ค่อยๆปริแตกออกเผยขาสีอัมพันออกมามั่วชิงเฉินตกใจจนเกือบจะร่วงลงจากต้นไม้เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดกลับพบว่าขาขวายังคงเป็นสีขาวใสดุจหยกแต่แค่เส้นเลือดสีเขียวที่เดิมเห็นได้รางๆกลับกลายเป็นสีอัมพันอ่อนมั่วชิงเฉินยืนขึ้นแล้วออกเดินไม่พบความผิดปกติอะไรกลับรู้สึกว่าขาขวาเต็มไปด้วยพลังที่ยากจะเชื่อฉับพลันนั้นเส้นเลือดสีอัมพันบนขาก็กระตุกมั่วชิงเฉินรู้สึกอยากระบายพลังออกมาทนไม่ไหวพลางเตะไปที่กิ่งไม้เสียงเปรี้ยงดังขึ้นกิ่งไม้หนาเท่าหนึ่งคนอบหักแล้วตกลงไปมั่วชิงเฉินพลันตกตะลึงไปเล็กน้อยคาดไม่ถึงว่าขาข้างนี้จะมีแรงขนาดนี้
ต้องเข้าใจว่าไอวิญญาณหนาแน่นที่แผ่ออกมาจากต้นไม้ยักษ์ย้ายต้นนี้หากไปตั้งอยู่ภายนอกต่อให้ใช้สมบัติอาคมทลายก็ไม่มีทางสำเร็จแต่ตนเตะไปทีเดียวกลับหักได้นี่มันทำให้ส่วนต่างๆในร่างกายแข็งแกร่งขึ้นหรือขณะที่กำลังครุ่นคิดสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายก็ปรากฏขึ้นกิ่งไม้ที่หักไปท่อนนั้นเป็นกิ่งที่รองมุมหนึ่งของรังวิหกเข้าพอดีเมื่อหักไปรังวิหกก็เสียความสมดุลดังนั้นรังวิหกขนาดเท่าบ้านก็ตกลงมาทางศีรษะของมั่วชิงเฉินมั่วชิงเฉินหลบไปด้านข้างเสียงปังปะทะกับพื้นดังขึ้นรังวิหกติดอยู่ระหว่างกิ่งไม้ขนนกจำนวนนับไม่ถ้วนฟุ้งกระจายกระตุ้นให้นางมองไปรอจนทุกอย่างเงียบสงัดแล้วก็เห็นว่ารังวิหกไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมั่วชิงเฉินถึงได้เตรียมตัวเข้าไปตรวจสอบยังไม่ทันเข้าใกล้กลิ่นหอมเย้ายวนใจก็ลอยมาจางๆหมาป่าน้อยในถุงอสูรวิญญาณพลันอยู่ไม่สุขมั่วชิงเฉินเดินไปพบว่าในรังวิหยักษ์มีไข่ยักษ์3ใบหนึ่งในนั้นเป็นเพราะรังตกลงมาจากที่สูงจึงถูกกิ่งไม้แทงทะลุเข้าพอดีของเหลวในไข่ไหลออกมาด้านนอกของเหลวในไข่เหล่านั้นมีไอวิญญาณแฝงอยู่จนแทบจะแข็งตัวกลิ่นหอมเย้ายวนจึงโชยมาจากตรงนั้นออดิโอโรแมนไข่วิหกชนิดนี้เป็นสิ่งที่ฟื้นฟูกำลังได้ดีกว่าเนื้อของปีศาจจอศูนย์มั่วชิงเฉินจึงรีบปล่อยหมาป่าน้อยและเขาน้อยออกมาหมาป่าน้อยออกมาแล้วดวงตาก็จับจ้องอยู่บนไข่วิหกเขม็งหันกลับไปกวาดตามองมั่วชิงเฉินแวบหนึ่งเห็นนางพยักหน้าก็กระโจนเข้าไปเขาน้อยสั่นศีรษะนายท่านเขาน้อยไม่กินไข่วิหกอยากดื่มสุราของท่านมั่วชิงเฉินเห็นมันมีท่าทางจะร้องให้อยู่รอมรอก็ไม่ฝืนใจส่งน้ำเต้าสุราสองสามให้มันแล้วเก็บมันกลับไปหมาป่าน้อยกินเสร็จก็กระโจนไปหาไข่ใบที่สองแล้วกินไข่ทั้งสามใบไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับหลับไหลไปท่ามกลางลำแสงวิญญาณที่ห่อหุ้มร่างมองรังวิหกที่ว่างเปล่ามั่วชิงเฉินพลันรู้สึกหวาดผวาเล็กน้อยแล้วตัดสินใจจากไปทันทียามนี้พลันรู้สึกว่าไกลออกไปมีพลังแรงกดดันอันน่าตกตะลึงส่งมาทั่วทั้งท้องฟ้าถูกสิ่งใดสักอย่างบดบังเอาไว้ชั่วพริบตาก็มืดสนิทจบตอนที่ 540.2